อันนี้คือสรุปสั้น Samsung S23 Ultra นะครับเป็นสรุปสั้นที่ไม่สั้นเรื่องแรกประสิทธิภาพของกันสั่นในงานวิดีโอนะครับทดสอบที่ความละเอียด 4K 60นะฮะเลนส์ Ultra Wide นิ่งมากถึงแม้ว่าเราจะวิ่งภาพที่ได้ก็ไม่ค่อยสั่นไหวครับส่วนเลนส์ Wide Main ก็นิ่งเช่นกันนะฮะถือว่าโอเคมากสำหรับกันสั่นนะฮะส่วนกล้องหน้าทดสอบกันสั่นก็นิ่งเช่นกันนะครับอย่างที่คุณได้เห็นเลยนะฮะสำหรับโหมด Super Steady โหมดนี้ปกติเนี่ยจะได้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD 1080p พอเป็นของ S23 Ultra โหมด Super Steady สามารถจะไปได้ถึง 2.5K โดยประมาณนะผมไม่แน่ใจมันคือ 2560x1140 ส่วนตัวผมมองว่ากันสั่นปกติอนิ่งมากอยู่แล้วเปิด Super Steady ไปมันก็นิ่งอยู่ดีถามว่ามันใกล้เคียงกับโหมดกันสั่นแบบปกติไหมผมมองว่าใกล้เคียงมากนะฮะถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยถ่ายที่ความละเอียด 4K 60นะฮะทำได้ดีมีความวุ้นน้อยมากทั้งเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์ไวด์เมนแล้วก็กล้องหน้าผมถือว่าการใช้งานในที่แสงน้อยแบบใช้งานจริงเนี่ยมันถ่ายมาได้โอเคเลยนะฮะถัดไปเป็นเรื่องกันสั่นในที่แสงน้อยกันสั่นในที่แสงน้อยเนี่ยโดยปกติไม่ว่าจะกล้องตัวไหนทั้งแอคชั่นแคมทั้งอะไรพวกนี้นะฮะจะมีปัญหาเพราะว่ากันสั่นด้วยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะเป็นต้องเร่งสปีดชัตเตอร์ให้เร็วแต่พอมันอยู่ในที่แสงน้อยเนี่ยสปีดชัตเตอร์เร่งเร็วไม่ได้เพราะถ้าเกิดเร่งสปีดชัตเตอร์เร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะเสียแสงไปเยอะพอเป็นแบบนั้นเนี่ยกันสั่นในที่แสงน้อยจึงเป็นปัญหากับพวกกล้องมือถือและกล้องแอคชั่นแคมที่ต้องพึ่งสปีดชัตเตอร์เร็วๆผมก็ทดสอบอันแรกเลยนะก็คือเลนส์ Wide Main ผลคือมันนิ่งกว่าที่ผมคิดฮะเลนส์ Wide Main เนี่ยกันสั่นในที่แสงน้อยที่ผมเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะคุณเห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบมีการสั่นสะเทือนอย่างที่เราเคยเห็นที่เคยผ่านมาถัดไปผมลองเทสที่เลนส์อัลตร้าไวด์ปรากฏว่าที่เลนส์อัลตร้าไวด์ยังมีการสั่นสะเทือนเวลาที่ผมเดินอยู่นะครับดังนั้นอันนี้ก็คือข้อสรุปของการสั่นในที่แสงน้อยนะผมว่า Wide Main เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากส่วนอัลตร้าไวด์คืออยู่ได้ตามมาตรฐานของกล้องมือถือและกล้องแอคชั่นแคมถัดไปเรื่องของความละเอียด200 ล้านที่เขาให้มาเนี่ยให้ความละเอียดที่ดีมากผมลองไปถ่ายเนื้อสเต๊ะดูนะฮะแล้วซูมเข้าไป 100% นะครับที่คุณเห็นดีเทลไหมครับมันดีเทลดีมากอ่ะคุณเห็นถึงน้ำมันของเนื้อสเต๊ะกันเลยทีเดียวซึ่งตอนแรกผมมองว่า200ล้านเนี่ยอาจจะเป็นคำโฆษณาที่แบบทำให้รู้ว่ามี200ล้านนะใช้งานได้จริงหรือเปล่าอีกเรื่องนะแต่หลังจากที่ผมเทสมา200ล้านไม่ใช่ให้มาเล่นๆไม่ได้เป็น200ล้านสำหรับโฆษณาแต่เป็น200ล้านที่สามารถใช้งานได้จริงและมีคุณภาพผมถือว่า200ล้านอันนี้เจ๋งมากถัดไปคุณภาพของกล้องหลัง4กล้องผมทดลองนะฮะใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ไวด์เมนเทเล่คูณ3เทเล่คูณ10นะฮะมาดูคุณภาพกันเริ่มจากเลนส์อัลตร้าไวด์นะฮะมีความคมใช้ได้มีคอนทราสต์ค่อนข้างจะมากถัดมาคือเลนส์ไวด์เมนอันนี้เป็นเลนส์ตัวหลักที่มีคุณภาพดีที่สุดนะฮะความคมที่สุดสีสันสวยงามที่สุดคอนทราสต์ไม่หนักเท่าเลนส์อัลตร้าไวด์ผมถือว่าอันนี้คือสวยที่สุดในเลนส์กล้องหลังทั้ง4เลนส์ถัดมาเลนส์เทเล่คูณ3ความคมประมาณหนึ่งน่าจะใกล้เคียงกับเลนส์อัลตร้าไวด์หรือดรอปกว่านิดนึงให้รายละเอียดที่โอเคใช้งานได้และเลนส์เทเล่คูณ10ความคมผมว่าพอใช้ได้ดรอปจากเทเล่คูณ3มานิดนึงเทเล่เข้าไปได้ใกล้มากคุณภาพที่ได้ถือว่าโอเคสำหรับเลนส์เทเล่บนมือถือให้เห็นหน้าของน้องบีที่เทเล่คูณ10เข้าไปเห็นดีเทลถัดมาเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์กล้องหลังเริ่มจากอัลตร้าไวด์ก่อนมีความกว้างมากเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ที่กว้างแต่ไม่ยืดจนผิดสัดส่วนมันจะไม่เหมือนอัลตร้าไวด์ที่คุณภาพไม่ดีถ้าอัลตร้าไวด์คุณภาพไม่ดีเนี่ยเวลาเราเอามาถ่ายพอร์เทรตเนี่ยแล้วขาเนี่ยอยู่ตรงมุมเนี่ยมันจะยืดแบบยืดแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าเลนส์อัลตร้าไวด์ของตัว S23 Ultra เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ของกล้องเนี่ยแหละถือว่าคุณภาพดีนะฮะถัดมาอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเลยฮะอันนี้คือเลนส์ที่เป็นระยะดีมากเป็นคาแรคเตอร์ของกล้องมือถือตามมาตรฐานเลยคุณภาพไม่ต้องห่วงทั้งสีสันความคมทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดคือเลนส์ Wide Main ตัวนี้ถัดมาจะมาคุยเรื่องเทเล่คูณ3กับคูณ10และคูณ100เทเล่คูณ3นะฮะหรือเทเล่3เท่าเนี่ยโอเคมาคุยเรื่องความใสก่อนมันจะไม่เท่า Wide Main นะฮะมันจะดูดรอปมืดลงนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์มันจะสามารถดูดฉากหลังเข้ามาตามคาแรคเตอร์ของเทเล่ส่วนเทเล่คูณ10นะฮะหรือเทเล่10เท่าเนี่ยความใสเองก็จะไม่เท่า Wide Main เช่นกันนะฮะแต่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของเทเล่หนักเข้าไปอีกคือมันจะดูดฉากหลังเข้ามาชิดกับตัวแบบเห็นชิดไปเลยอ่ะส่วนเทเล่100เท่าอันนี้คือการเอาเทเล่10เท่าเนี่ยเอามาครอบแล้วก็เอามาขยายแล้วใช้กระบวนการทางดิจิตอลหรือ AI เนี่ยช่วยให้ภาพเนี่ยมันคมชัดมากขึ้นที่ผมเอาไปถ่ายหน้าคนมาเนี่ยมันพอจะเห็นหน้าว่าเป็นหน้าใครแต่คุณภาพมันก็ยังใช้ไม่ได้ขนาดนั้นส่วนใครที่เอาไปถ่ายดวงจันทร์หรือว่าถ่ายพระอาทิตย์อันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ฮะในเรื่องของ AI เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับและ
ระยะเทเลในการถ่ายคอนเสิร์ตเราจะเห็นว่า Samsung S22 เนี่ยได้ถูกเอาไปปล่อยเช่าสำหรับงานคอนเสิร์ตให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยได้สามารถจะบันทึกภาพศิลปินเอาไว้เป็นที่ระลึกได้อย่างดีงาม S23 Ultra เองก็จะมีความสามารถนี้มาเหมือนกันระยะเทเลของ S23 Ultra สามารถจะไปถ่ายศิลปินได้ภาพที่ได้โอเคถือว่าใช้ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เทเลเข้าไปถึงกับแบบ100เท่าอะไรขนาดนั้นที่ผมไปลองใช้นะฮะจากงานศิลปินไอดอลอันนี้นะครับผมเทเลเข้าไปประมาณคูณ20คูณ30อะไรแบบนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะได้ภาพที่ใกล้แล้วไม่นับว่าภาพที่ใกล้ close up เข้าไปมากๆนะมันก็น่าจะเป็นที่พึงพอใจของแฟนคลับที่จะไปใช้ถ่ายศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบได้ตอนที่เราเทเลซูมเข้าไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออหลังกล้องเนี่ยมันดูไม่ค่อยชัดไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราลั่นชัตเตอร์เข้าไปปุ๊บเนี่ยแป๊บนึงเนี่ย AI มันจะเข้ามาช่วยประมวลผลทำให้ภาพเนี่ยมันมีความชัดมากขึ้นมีความคอนทราสต์มากขึ้นตัวกล้องพยายามจะช่วยให้เราได้ภาพที่ดีที่สุดส่วนวิดีโอเราสามารถจะเทเลเข้าไปได้นะครับความใกล้เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราเลือกเลนอะไรนะถ้าเราเลือกเลนไวด์เมนเนี่ยมันจะเทเลเข้าไปได้10เท่าภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเราเลือกเลนเทเล10เท่าเราจะเทเลเข้าไปได้กลายเป็น20เท่าภาพที่ได้ของวิดีโอจะเป็นแบบนี้ผมคิดว่าภาพนิ่งและวิดีโอที่ได้จาก S23 Ultra เนี่ยสามารถเอาไปลง Twitter ได้สบายๆเอาไว้ใช้แบบแท็กศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้แบบปั่นแฮชแท็กอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมันคุณภาพมันสามารถจะใช้ได้แบบนั้นแต่ว่าถามว่ามันเท่ากล้องมั้ยมันก็คงยังไม่เท่าหรอกนะฮะแต่ว่าก็น่าจะเป็นที่พอใจของแฟนคลับนะฮะสำหรับ S23 Ultra ตัวนี้ถัดไปเป็นเรื่องของ HDR HDR คืออะไรมันคือ High Dynamic Range เวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งแล้วย้อนแสงเนี่ยนะครับถ้าไม่มี HDR ช่วยเนี่ยเวลาเราถ่ายให้หน้าแบบเนี่ยสว่างพอดีฉากหลังเนี่ยมันจะหายเลยดีทงดีเทลอาจจะหายไปเลยแต่ HDR จะเข้ามาแก้ปัญหาสิ่งนี้คือถ้าสมมติว่าเราเปิด HDR ไว้ซึ่งมันเป็นค่า default นะคุณซื้อ Samsung S23 Ultra ไปมันเปิด HDR ให้อยู่แล้วคุณกดถ่ายเข้าไปปั๊บย้อนแสงเนี่ยแหละหน้าคุณจะสว่างพอดีฉากหลังก็จะสว่างพอดีอันนี้คือความสามารถของ HDR ซึ่ง HDR เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอมามันจะไม่มีความเป็นธรรมชาติเอาซะเลยผมก็เลยมาเทสของ Samsung S23 Ultra ด้วยว่า HDR มันเป็นอย่างไรผลของมันก็คือ HDR ของ Samsung S23 Ultra มันให้มาเป็นธรรมชาติมากขึ้นแบบรู้สึกโอเคมากๆสำหรับ HDR ของมือถือตัวนี้โอเคผมอาจจะไม่ใช่เป็นคนชอบ HDR มากสุดท้ายผมยังดูออกอยู่ดีว่าเวลาที่เปิด HDR เนี่ยมิติของตัวแบบเนี่ยมันจะดูแบนลงซึ่งผมจะไม่ค่อยชอบตรงนี้เพราะว่ามันพยายามที่จะไม่ให้เกิดความสว่างมากเกินไปและไม่ให้เกิดความมืดมากเกินไปแล้วมันก็จะเอาส่วนที่สว่างวาร์ปเนี่ยกลับมาด้วยนอกจากฉากหลังแล้วมันยังมามีผลกับตัวแบบด้วยมันก็เลยทำให้ตัวแบบเนี่ยมันดูแบนๆส่วนตัวผมยังรู้สึกได้เวลาที่เปิด HDR แล้วถ่ายย้อนแสงและถ้าเกิดถ่ายตามแสงแล้วเปิด HDR เนี่ยยิ่งรู้สึกเข้าไปใหญ่เพราะว่าแทนที่มันจะเกิดมิติอย่างที่มันเป็นแบบกล้องปกติมันจะเกิดความแบนขึ้นนะฮะของภาพซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าถ่ายตามแสงแล้วเปิด HDR ไม่สวยจากการที่ผมเล่นมาเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีถ้าถ่ายตามแสงปั๊บผมปิด HDR เลยมันจะได้ภาพที่สวยเพราะงั้นถ้าคุณอยากถ่ายตามแสงให้สวยเนี่ยผมแนะนำว่าปิด HDR แล้วถ่ายตามแสงมันจะมีความเป็นธรรมชาติสีสกงสกินอะไรแบบนี้มันจะแบบธรรมชาติมากขึ้นเยอะแต่อย่างไรก็ตามทีผมก็ยังมองว่า HDR ของกล้องตัวนี้มันโอเคมากมันดูเป็นธรรมชาติมากผมอาจจะใช้วิธีแบบนี้คือเปิด HDR ไว้แหละถ่ายย้อนแสงแล้วผมไปปรับคอนทราสต์ปรับความมืดสว่างในซอฟต์แวร์เอามันก็ทำให้ตัวแบบนี้มีมิติมากขึ้นในขณะที่ฉากหลังที่ควรจะวาร์ปหายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้วาร์ปขนาดนั้นยิ่งเหลือดีเทลให้เราเห็นอยู่ถือว่า HDR ของ Samsung S23 Ultra เนี่ยดีมากเลยนะถัดไปความละเอียด200ล้านในงานพอร์เทรตนอกจากที่ผมเอาไปถ่ายเนื้อสเต๊ะมาแล้วนะฮะผมยังเอาไปถ่ายหน้าน้องบีมาด้วยซึ่งการเก็บดีเทลของกล้องเนี่ยมันทำได้ดีมากผมซูมร้อยเข้าไปดูเห็นขนตรงขนตาดีเทลสกินนี่น่าประทับใจมากผมถือว่าสำหรับงานพอร์เทรต200ล้านก็ไม่ธรรมดาถัดไปโหมดพอร์เทรตเบอร์หลังจากที่เทสกับน้องบีมานะฮะน้องบีเป็นคนที่ผมหยิกแล้วก็เอาผมที่หยิกนั้นเนี่ยออกไปจากเชฟของหัวก็คือเป็นย้อยลงมาเนี่ยจากผลการเทสนั้นนะฮะบอกเลยว่าโป๊ะครับโป๊ะมากเห็นชัดๆเลยว่ามันไม่เนียนอย่างมากนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดตัวแบบผมหยิกเนี่ยแล้วไว้ทรงผมที่แบบว่าเซนไดย่าอะไรเงี้ยนะฮะผมบอกเลยว่าไอ้พอร์เทรตเบอร์หลังแบบนี้ดับอนาถแน่นอนนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่านางแบบเป็นคนที่ผมตรงมันก็พอจะดูเนียนๆไปได้นะฮะยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณให้นางแบบแบบเอียงคอแล้วปลายผมมันออกมาอยู่ตรงฉากหลังที่มันเบลออันเนี้ยคุณจะเห็นแล้วว่ามันโป๊ะนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่เหมือนกันแล้วก็มันก็มีจุดที่น่าสังเกตอยู่จุดนึงนะฮะสำหรับพอร์เทรตเบอร์จะปรับไปตามระยะการเข้าใกล้ตัวแบบของเรานะครับสมมติว่าเราเซตติ้งค่าการเบลอหลังเอาไว้ที่แบบ3เวลาที่เราเข้าใกล้ตัวแบบเนี่ยฉากหลังมันจะเบลอมากแต่พอเราถอยออกมาเนี่ยแบบถ่ายเต็มตัวเนี่ยฉากหลังมันจะเบลอน้อยลงไม่รู้มันบังเอิญหรือเปล่าแต่มันเป็นอย่างนี้ตลอดการเทสผมก็เลยพอจะสรุปได้ว่าเขาน่าจะใส่อัลกอริทึมที่มีความคล้ายคลึงกับกล้องจริงๆเข้าไปถัดไปกล้องหน้าเซลฟี่
อันนี้ทำได้ดีอยู่แล้วฮะความละเอียดดีงามสีสันสดใสสไตล์ Samsung นอกจากนั้นก็ยังมีฟิลเตอร์สวยๆที่จะทำให้สวยขึ้นไปอีกก็มีนะฮะอันนี้คือแบบลองดูภาพนี้นะฮะภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นภาพน้องบีที่ผิวสีแบบสวยเกินจริงอ่ะก็สามารถจะทำได้นะถามว่าเป็นที่ชื่นชอบของคอสเพลเยอร์ไหมผมว่าก็น่าจะชอบนะสีแบบนี้ก็สวยดีถัดไปวิดีโอกล้องหน้าผมถ่ายเป็น 4K 60นะครับไม่ได้เท่ากับภาพนิ่งที่ถ่ายเซลฟี่นะในความรู้สึกผมแต่ถามว่าโอเคไหมผมถือว่าภาพก็โอเคอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าคอนทราสต์จะต่ำสักหน่อยถ้าเทียบกับกล้องหลังนะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่แล้วครับนะ 4K 60อ่ะคุณคิดดูได้คุณภาพแบบนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับถัดไปวิดีโอกล้องหลังนะฮะผมก็ถ่าย 4K 60เช่นกันนะฮะเลนที่ใช้อันแรกเลนอัลตร้าไวด์ก็จะมีความกว้างมากนะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์มันจะมีคอนทราสต์ค่อนข้างจะมากนิดนึงถัดไปเลนไวด์เมนอันนี้จะสวยที่สุดทั้งความคอนทราสต์สีสันความสดใสอะไรพวกนี้โอเคผ่านแน่นอนเลนเทเลคูณ3เนี่ยจะดรอปลงมาหน่อยก็คล้ายกับภาพนิ่งนะฮะดรอปมาจากอัลตร้าไวด์ซะหน่อยแต่ก็ไม่ได้ดรอปมากนะก็ถือว่าโอเคนะฮะเลนเทเลคูณ3ที่ถ่ายวิดีโอส่วนเทเลคูณ10ก็จะดรอปออกมาจากคูณ3ซะหน่อยก็ใช้ได้อยู่นะฮะก็คือโอเคถัดไปวิดีโอ HDR 10 Plus คราวนี้นะฮะสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องหน้าก็ถ่าย HDR 10 Plus ได้แล้วนะฮะถ่ายไปทำไมสำหรับคนที่ต้องการ Color Grading นะฮะอาจจะไปแต่งสีปรับโทนปรับมืดสว่างอะไรพวกนี้มันก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการถ่ายแบบธรรมดานะฮะวิดีโอจาก HDR 10 Plus เนี่ยผมก็เข้าโปรแกรม DaVinci เข้าไปทำการถอดล็อกผมใช้วิธีแบบนี้นะก็คล้ายๆกับการถอดล็อกอะเรียกแบบนั้นเลยก็ได้แล้วก็ปรับคอนทราสต์ปรับความมืดสว่างแล้วก็ใส่โทนเข้าไปก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็ถือว่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นโอเคนะครับกับ HDR 10 Plus ก็คอนโทรลไม่ได้ยากอะไรใช้ DaVinci ช่วยปรับง่ายๆได้เลยนะเผื่อใครแบบอยากจะถ่ายเป็นแบบหนังสั้นด้วยมือถืออะไรเงี้ยลองถ่ายเป็น HDR 10 Plus แล้วก็ใช้ DaVinci Resolve เนี่ยลองปรับนู่นปรับนี่ดูถัดไปวิดีโอพอร์เทรตเบอร์หลังตอนแรกเนี่ยที่ผมเห็นภาพนิ่งเนี่ยมันโป๊ะผมก็คิดว่าวิดีโอพอร์เทรตเบอร์หลังเนี่ยมันจะโป๊ะหนักๆแบบนั้นหรือเปล่าพอลองถ่ายดูนะฮะการเบอร์หลังในโหมดวิดีโอเนี่ยผมมองว่ามันจับโป๊ะยากกว่านะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าภาพวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วมันก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดขนาดบีไว้ผมทรงเดิมนะผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับมันดูเนียนนะค่อนข้างจะเนียนเลยถ้าเกิดไม่มาจ้องกันเฉพาะแค่ตรงผมแต่ถ้าจ้องเข้าไปที่ผมก็เห็นแหละแต่ว่ามันจะไม่ชัดเท่าภาพนิ่งผมรู้สึกว่าวิดีโอพอร์เทรตเบอร์หลังค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยมากด้วยอันนี้น่าประทับใจมากสำหรับโหมดวิดีโอพอร์เทรตเบอร์หลังถัดมางานถ่ายพอร์เทรตในเวลากลางคืนอันนี้ผมใช้เป็นโหมดกล้องถ่ายรูปธรรมดาไม่ได้ใช้แบบถ่ายโหมดโปรโหมดอะไรแบบนี้นะก็โหมดกล้องถ่ายรูปเลยเริ่มถ่ายตั้งแต่6โมงครึ่งนะฮะไปจนถึง1ทุ่มจุดเริ่มต้นของผมคือเริ่มจากมาบุญคลองแล้วก็เดินเข้าสยามแล้วก็ไปขึ้นสยามสเคปแล้วก็ขึ้นไปที่สกายสเคปชั้นบนนะฮะสกายสเคปเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมืดมากไม่มีแสงเลยตรงกลางมีแค่แสงแบบข้างๆตรงรั้วแค่นั้นเองนะครับเป็นการทดสอบประสิทธิภาพกล้องแบบโหดๆกันเลยทีเดียวนะฮะผลที่ได้นะฮะคือช่วงทวายไลท์ที่เดินถ่ายไปเนี่ยชิลๆเลยฮะไม่มีปัญหาเดินเข้าไปในสยามนะฮะถ่ายพอร์ตเทรตเก็บท้องฟ้าสีน้ำเงินทวายไลท์สบายๆเดินเข้าไปตรงซอยสยามกดถ่ายรูปคลีนทุกอย่างสวยไม่ได้เข้าสู่โหมดไนท์เลยคือเป็นโหมดธรรมดาเลยถ่ายปุ๊บโอเคจบแล้วผมก็เลยขึ้นไปที่สยามสเคปนะฮะมันมืดอย่างที่คุณเห็นนี่เลยกล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดไนท์ให้โหมดไนท์เนี่ยมันก็จะถ่ายแล้วใช้เวลานิดนึงก็ต้องบอกให้ตัวแบบเนี่ยอยู่นิ่งๆผมลองทดสอบถ่ายนะฮะตรงจุดนี้ผมถือว่ามืดมากผลที่ได้นะครับคือภาพมันจะออกเป็นวุ้นๆพอสมควรนะฮะแล้วก็เหมือนมีคอนทราสต์ค่อนข้างจะหนักขึ้นนิดหน่อยผมคิดว่าเขาน่าจะพยายามแบบเอาดีเทลกลับมาแล้วก็ใส่คอนทราสต์ให้มากขึ้นมันจะได้ดูแบบดีเทลดีขึ้นแต่ว่าผลข้างเคียงของมันก็คือมันกลายเป็นดูแล้วคอนทราสต์หนักในภาพที่เป็นวุ้นๆเรื่องคุณภาพถือว่าได้ภาพไหมก็ได้ภาพนะคุณภาพอยู่ในระดับเรียกว่าโอเคสำหรับผมนะให้อยู่ประมาณกลางๆโอเคใช้ได้จะลงภาพใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละแต่ถามว่าเป็นธรรมชาติมากไหมก็ยังไม่ได้เป็นธรรมชาติขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่มันมืดมากจริงๆแล้วโหมดไหนมันก็ก็ตามที่คุณเห็นนะถามว่าน่าประทับใจไหมสำหรับมือถือน่าประทับใจแน่นอนทำได้ขนาดนี้คือโคตรเก่งแต่ว่าผมก็ลองใช้อีกวิธีนึงนะฮะสำหรับการถ่ายไนท์พอร์เทรตคือการเปิดแฟลชภาพที่ได้เนี่ยผมว่าสวยนะกล้องมันยิงแฟลชแล้วดูเป็นธรรมชาติดูดีนะคือมันไม่ได้ยิงแบบปักแล้วถ่ายมันยิงแป๊บแป๊บเนี่ยแล้วถ่ายภาพที่ได้สวยดีนะผมว่าเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นปื้ดแล้วคราวนี้ดูเป็นธรรมชาติดูปกติแล้วดูโอเคมากด้วยขนาดอยู่ที่เดิมเลยนะฮะที่แสงเนี่ยมันไม่มีเลยแต่ว่าเปิดแฟลชช่วยปั๊บออกถ่ายมาแบบนี้เลยผมว่าสวยดีนะส่วนตัวผมชอบการเปิดแฟลชแล้วถ่ายนะฮะอันนี้และพาร์ทนี้นะฮะบังเอิญได้ลองเทสถ่ายเทียบกับ iPhone 13 Pro Max ของพี่ซินินพอดีพี่แกสงสัยว่าเอ๊ะ
มันจะสู้กับ iPhone ได้ไหมผมก็เลยถือโอกาสลองถ่ายคู่กันไปเลยกลายเป็นได้ VS มาเลยในดีเทลเนี่ยคุณไปดูในตัวคอนเทนต์เองละกันนะฮะในสรุปสั้นผมยังไม่พูดถึงละกันอันนี้ที่ไม่ใช่เป็น14 Pro Max เพราะว่าพี่สินินไม่ได้ซื้อ14 Pro Max นะเขามี13 Pro Max มันก็อาจจะเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่ได้อัปทูเดตขนาดนั้นหรือคุณอาจจะมองว่า มันก็ไม่สามารถจะ VS กันได้นะเพราะมันต่างรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะคนละเจนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ให้เห็นเป็นคาแรคเตอร์ระหว่าง iPhone กับ Samsung ก็แล้วกันในการถ่ายไนท์พอร์เทรตในการที่ค่อนข้างจะบีบพอสมควรแบบนี้ให้ผลเป็นยังไงไปดูเองถัดไปถ่ายพอร์เทรตในโหมดเบอร์หลังแบบจริงจังในโหมดพอร์เทรตเนี่ยนะฮะคุณจะใช้เลนส์ได้ทั้งหมด2เลนส์คือเลนส์ wide main กับเลนส์ tele คูณ3แล้วคุณก็สามารถเลือกความเบอร์หลังแบบมากน้อยได้นะครับเรื่องความโป๊ะอันนี้ไม่ต้องคุยผมเล่าให้ฟังหมดแล้วภาพที่คุณเห็นก็คือตามนั้นแหละมันมีความโป๊ะอยู่แหละแต่ผมจะมาคุยเรื่องความร้อนในการใช้งานโหมดพอร์เทรตยาวนานขนาดแบบน่าจะแบบเกือบชั่วโมงอ่ะแล้วเปิดแต่โหมดพอร์เทรตตลอดถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นที่ผมเคยจับผ่านๆมือมานะฮะเปิดโหมดพอร์เทรตแช่แบบนี้เครื่องร้อนแล้วบางรุ่นนี่คือแอปตัดหยุดการทำงานไปเลยนะครับเพราะเครื่องมันร้อนมากแต่ว่าประเด็นเรื่องความร้อนสำหรับ Samsung S23 Ultra ในโหมดพอร์เทรตที่มันทรมานเครื่องแบบนี้นะฮะมันแค่อุ่นๆเท่านั้นมันไปไม่ถึงคำว่าร้อนเลยขนาดผมเอาไปเทสแบบถ่ายกลางแจ้งแบบโดนแสงแดดแบบเผาลงมาเลยนะมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะฮะอันนี้ผมเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่คือประสิทธิภาพของ Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy เพราะว่าโหมดนี้นี่มันต้องร้อนหนักเลยนะแล้วไปโดนแดดนี่ไม่ต้องคุยเลยนะฮะดับอนาถแน่นอนมือผมเนี่ยแหละแต่ว่าพอเป็น Samsung S23 Ultra เนี่ยมันได้ครับมันไม่ร้อนครับถือว่าโอเคมากๆฮะอันนี้ต้องให้จริงๆถัดไปนะครับการถ่ายงาน Cityscape อันนี้ผมถ่ายเป็นไฟล์ RAW ด้วยแอป Expert RAW และโหมด Pro นะฮะภาพรวมงาน Cityscape ถือว่าทำได้ดีนะฮะเนื่องด้วยไฟล์มันมีความละเอียดสูงถ้าเราถ่ายเป็น RAW ก็ได้ประมาณ50ล้านนะครับความละเอียดโอเคมากเลนส์ Wide Main เนี่ยดีอยู่แล้วโคตรดีเลยส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะเรียกว่ามุมสำหรับการถ่าย Cityscape เนี่ยโอเคเลยอย่างการที่ไปถ่ายที่ช่องนนทรีภาพที่ได้เนี่ยลากสปีดมีไฟรถวิ่งมีอะไรเงี้ยว่าสวยเลยนะฮะแต่ผมก็จะมีประเด็นเรื่องของแอป Expert RAW กับโหมด Pro ซึ่งทั้ง2อันเนี่ยมันถ่าย RAW ได้เหมือนกันแต่ผลที่ได้มันดันไม่เหมือนกัน Expert RAW ถ่ายมาแล้ว Noise มันน้อยกว่าโหมด Pro ทั้งที่มันเป็นไฟล์ RAW เหมือนกันนะผมซิงค์เซตติ้งเข้าไปเหมือนกันด้วย Noise ที่ปรากฏขึ้นบนภาพไม่เหมือนกันโหมด Pro มี Noise มากกว่าสีในโหมด Pro ก็ดูมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยจาก Expert RAW ส่วนตัวผมให้แอป Expert RAW น่าจะเวิร์คมากกว่าการถ่าย RAW ด้วยโหมด Pro และสุดท้ายผมเอาไปถ่ายวล็อกท่องเที่ยวมาเป็นการเทสถ่าย1วันของชิมเป็นวล็อกไปกินไปเที่ยวจริงๆไม่ได้ถึง1วันหรอกก็คือครึ่งวันนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันก็กินเวลาค่อนข้างจะนานผมก็เทสในหลายๆเรื่องเอาไว้นะฮะผมถ่ายเป็น 4K 60นะฮะอย่างแรกที่โอเคเลยคือไมค์ของกล้องถือว่าทำได้ดีมากชัดเจนใช้งานได้ดีแล้วตอนที่ผมถ่ายเนี่ยผมใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ในการถ่ายวล็อกเพราะว่าผมต้องการถ่ายกว้างมันจะมีพี่ก้าวอยู่ด้วยถ่าย2คนเงี้ยกล้องหน้าเนี่ยถ่ายไม่สะดวกผมต้องการเลนส์อัลตร้าไวด์ถ่ายอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การถ่ายวล็อกของผมถ้าใครใช้กล้องหน้าในการถ่ายวล็อกก็คุณก็ไปดูคุณภาพกล้องหน้าอีกทีนึงแล้วกันนะแต่ส่วนตัวผมใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ในการถ่ายวล็อกผมลองเข้าไปเทสถ่ายในห้างโดยปกติการถ่าย 4K 60เฟรมเนี่ยมันจะทำให้เกิดไฟกระพริบแต่ว่าที่ผมใช้ถ่ายมันเนี่ยคือไฟมันไม่กระพริบอันนี้ถือว่าโอเคมากทำให้เราสามารถถ่าย 4K 60ในห้างได้สบายๆเลยการถ่ายในที่แสงน้อยสำหรับการถ่ายวล็อกแน่นอนคุณต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แน่นอนเข้าไปร้านอาหารที่มืดที่อะไรเงี้ยที่แสงน้อยเอาอยู่การจัดการจากจุดที่มีแสงมากไปสู่แสงน้อยและแสงน้อยไปที่มีแสงมากทำได้สมูทตอนที่ผมเดินเนี่ยผมเดินจากที่จอดรถเข้าไปนะฮะแล้วก็แสงมันค่อนข้างจะมากแล้วก็เดินเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นที่ที่แสงน้อยเพราะว่าเข้าไปตรงบันไดพอออกจากบันไดเข้าไปตัวห้างแสงก็จะสว่างขึ้นมันมีความสมูทในการจัดการเรื่องของแสงได้อย่างมากนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคส่วนการทำงานอย่างต่อเนื่องในการถ่าย 4K 60ทำงานได้ครับเครื่องไม่ร้อนครับต่อให้ผมไปตากแดดก็ไม่ได้มีปัญหาฮะเพราะว่าวล็อกคุณอาจจะถ่ายทั้งกลางแจ้งทั้งในร่มควรจะถ่ายต่อเนื่องควรจะถ่ายยาวผมก็ถ่ายยาวเหมือนกัน 4K 60เนี่ยเครื่องไม่ฮีทครับไม่ร้อนครับอย่างมากก็อุ่นๆฮะอันนี้ถือว่าโอเคนะเขาจัดการกับความร้อนได้ดีมากคุณเห็นกระเป๋าคาดอกที่ผมใช้นี่ใช่ไหมกระเป๋าคาดอกอันนี้คือกระเป๋า Instinct Tech and Trek เป็นกระเป๋าสำหรับโปรดักชั่นขนาดเล็กใส่มือถือได้ติดขาตั้งได้ใส่อุปกรณ์อื่นๆได้ที่หนีบโทรศัพท์ไมค์แบงค์ใช้สะพายแบบสลิงได้ถอดออกง่ายเปลี่ยนเป็นคาดเอวช้อปปิ้งได้ที่ elevetogo.com/shop ลองแชทเข้ามาหาแอดมินที่ไลน์@elevetogo หรือที่ Facebook Fanpage เพื่อมีโปรโมชั่นส่วนลด
แบตเตอรี่ผมว่ามันกินไม่เยอะนะถ่ายว่าหลอกอ่ะผมถ่ายประมาณครึ่งวันใช่ไหมมันกินแบตไปประมาณ 50% นะฮะผมก็เป็นคนค่อนข้างจะถ่ายต่อเนื่องประมาณนึงนะมันกินแบตแค่นี้เองผมถือว่าเขาจัดการกับพลังงานได้ดีมากนะฮะโดยสรุปสำหรับงานถ่ายว่าหลอกนะ Samsung A3 Ultra เนี่ยเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายว่าหลอกได้ดีนะผมว่าเหมาะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวที่แบบอยากไปเบาๆแล้วก็ได้ภาพที่มีคุณภาพโอเคอ่ะแต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงผมตั้งการถ่ายวิดีโอเป็น 4K 60ใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ผมเข้ามาดูในโปรเจกต์เนี่ยบางคลิปมันก็ 4K 60นะถูกแต่บางคลิปเนี่ยมันมีดรอปเฟรมเรทลงด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ที่ตั้ง 4K 60ไว้เนี่ยมันจะ 4K 60ได้ทุกเฟรมทุกช่วงหรือเปล่าหรือขึ้นอยู่กับแสงอันนี้เป็นจุดสังเกตจุดนึงนะฮะส่วนการให้งานเป็นโทรศัพท์มือถือมีบางคนมาถามว่าเจอปัญหาจอยย่นอะไรพวกนี้มั้ยผมไม่เจอนะผมไม่เจอปัญหาอะไรเลยผมใช้งานมันได้อย่างมีความสุขมากแฮปปี้มากแล้วผมรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นด้วยนะเวลาที่ผมใช้งาน YouTube เงี้ยผมจะกลับปุ๊บกลายเป็นแนวนอนงี้ให้มันเห็นเต็มจอใช่มั้ยการใช้งานแอปเนี่ยผมรู้สึกว่าลื่นขึ้นเยอะนี่ก็คือสรุปสั้น Samsung A23 Ultra ถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมผมถึงสรุปเป็นแบบนี้ไปดูกันยาวๆได้เลยครับนี่คือคลิปรีวิว Samsung S23 Ultra คลิปนี้เป็นคลิปที่รีวิวเฉพาะเรื่องของกล้องล้วนๆเลยนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวมาดูสเปคที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูปกันดีกว่าเลนส์กล้องหลังมีทั้งหมด4เลนส์เลนส์อันที่2อันนี้คือเลนส์ Wide Main ความละเอียด200ล้านเทียบเท่าระยะ24มิลบนกล้อง Full Frame ขนาดเซ็นเซอร์1:1.3 นิ้วออโต้โฟกัสเป็นแบบ Multi Directional Face Detection AF มีเลเซอร์ AF มีกันสั่นที่ตัวเลนส์ Optical Image Stabilizer เลนส์ตัวถัดไปตัวนี้ฮะเป็นเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด12ล้าน F2.2 เทียบได้กับเลนส์ทางยาวโฟกัส13มิลบนกล้อง Full Frame มุมมองภาพ120องศาขนาดเซ็นเซอร์1:2.55 นิ้วระบบออโต้โฟกัสเป็นแบบ Dual Pixel Face Detection AF มีกันสั่นเป็น Super Study ในโหมดวิดีโอเลนส์ตัวถัดไปนะฮะตัวนี้เป็นเลนส์เทเลโฟโต้10เท่าความละเอียด10ล้าน F4.9 เทียบเท่ากับทางยาวโฟกัส230มิลบนกล้อง Full Frame เซ็นเซอร์ขนาด 1:3.52 นิ้วระบบออโต้โฟกัสเป็นแบบ Dual Pixel Face Detection AF มีกันสั่นที่ตัวเลนส์ Optical Image Stabilizer และเลนส์ตัวสุดท้ายนะฮะเลนส์ตัวนี้นะฮะมันคือเลนส์เทเล3เท่าความละเอียด10ล้าน F2.4 เทียบเท่ากับเลนส์ระยะ70มิลบนกล้อง Full Frame เซ็นเซอร์ขนาด 1:3.52 นิ้วระบบออโต้โฟกัสเป็นแบบ Dual Pixel Face Detection AFมีการสั่นที่ตัวเลนส์ Optical Image Stabilizer ความละเอียดของวิดีโอนะฮะที่สามารถถ่ายได้สูงสุดตอนนี้ Samsung A23 Ultra สามารถถ่ายได้ที่ 8K 30 frames per second ส่วนไอที่ผมใช้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ 4K 60สามารถถ่าย HDR 10 Plus ได้สำหรับคนที่อยากจะไปทำ Color Grading ระบบเสียงเป็นแบบระบบ Stereo แล้วก็มี Gyro EIS อยู่ด้วยนะครับ Gyro EIS ก็เป็นข้อมูลสำหรับการเอาไปทำการสั่นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนสเปคกล้องหน้าอยู่นี้นะฮะความละเอียด12ล้าน F2.2 ทางยาวโฟกัสเทียบได้กับเลนส์26มิลบนกล้อง Full Frame ระบบออโต้โฟกัสเป็นแบบ Dual Pixel Face Detection AF สามารถถ่ายวิดีโอเป็น HDR 10 Plus ได้เนี่ยกล้องหน้าถ่าย HDR 10 Plus ได้ความละเอียดสูงสุดคือ 4K 60อันนี้แหละเจ๋งมากเพราะงั้นเท่ากับเราสามารถจะถ่าย 4K 60ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเผื่อเราไปถ่ายวล็อกอยากได้กล้องหน้าอยากเห็นหน้าตัวเองก็ใช้กล้องหน้าถ่าย 4K 60ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกแต่ส่วนตัวผมใช้กล้องหลังในการถ่ายวล็อกเป็นแบบ 4K 60อยู่แล้วสบายๆผมไม่ต้องดูว่าเอ้ยตัวเองอยู่ในเฟรมแบบผมกะๆได้แต่ถ้าใครแบบชอบเห็นตัวเองในเฟรมกล้องหน้าถ่ายได้ 4K 60 frames per second อันนี้ถือว่าดีมากน้ำหนักนะครับ234กรัม build quality นะฮะกระจกหน้าเป็น Gorilla Glass Victus 2กระจกหลังอันนี้เป็นกระจกนะฮะก็เป็น Gorilla Glass Victus 2เช่นกันแล้วก็ตัวเฟรมตรงนี้นะฮะเป็นอลูมิเนียมหน้าจอขนาด 6.8 นิ้วเป็น Dynamic AMOLED 2X Refresh Rate 120Hz เป็น HDR 10 Plus ความสว่างสูงสุด 1,750 นิตที่พีคนะครับความละเอียด 1,440x3,088 พิกเซลชิปเซ็ตนะฮะเป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxyขนาด4นาโนเมตร CPU เป็น Octa Core GPU นะฮะเป็น Adreno 740แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์ซัพพอร์ตสายชาร์จ45วัตต์ PD 3.0 ซึ่งที่เขาโฆษณาไว้นะฮะชาร์จจาก0ถึง 65% ใช้เวลา30นาทีซัพพอร์ตไวเลสชาร์จิ่ง15วัตต์และสามารถจะรีเวิร์ดไวเลสชาร์จิ่งได้ 4.5 วัตต์รีเวิร์ดไวเลสชาร์จิ่งก็คือทำตัวเป็นแท่นชาร์จไร้สายแล้วก็เปิดฟีเจอร์ปั๊บเอาอีกเครื่องนึงมาวางเนี่ยมันจะชาร์จได้ 4.5 วัตต์แบ่งปันแบตเตอรี่ได้ส่วนแบต5,000 มิลลิแอมป์อาวร์ถามว่าน้อยไหมผมมองว่าจะมองแค่ขนาดความจุของแบตไม่ได้ต้องมาดูว่าซอฟต์แวร์การใช้งาน CPU อะไรพวกนี้เวลาใช้งานจริงๆแล้วอ่ะมันกินไฟไหมบางทีเนี่ยมันประหยัดไฟ
ไอ้แบต 5,000 เนี่ยกลายเป็นใช้ได้นานมากกว่าแบตที่มันมากกว่า 5,000 ก็มีเดี๋ยวเราไปดูการเทสตัวกล้องทั้งภาพนิ่งและวิดีโอกันไปเดี๋ยวจะเทสกันสันนะฮะกล้องหลังเลนอัลตร้าไวด์กับเลนไวด์แล้วก็เป็นกล้องหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะเทสวิ่งส่วนกันสันของเลนเทเล่เนี่ยจะไม่วิ่งกันสันแบบธรรมดาไม่เปิดซูเปอร์เซตดี้นะฮะถ่ายเป็น 4K 60เรคคอร์ดเอาละมาดูเลนอัลตร้าไวด์กันนะฮะว่ากันสันเนี่ยมันจะทำงานได้ประมาณไหนนะนี่คือเลนอัลตร้าไวด์ส่วนหมวกที่ผมใส่คือหมวกอัลปาก้าซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้คือเลนอัลตร้าไวด์เดินถือแบบสบายๆนะงานสันที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้จะวิ่งนะครับไปเลนอัลตร้าไวด์วิ่งมาดูกันนะว่าการสันของเลนอัลตร้าไวด์จะทำได้ขนาดไหนโอเคเรียบร้อยถัดไปนะฮะจะเป็นเลนไวด์เมนตัวหลักเลยประเทศการสันกันดูทั้งเดินและวิ่งเรคคอร์ดนะครับปึ๊บเลนไวด์เมนนะฮะตอนนี้เราลองเดินกันด้วยเลนไวด์เมนดูนะครับการกันสั่นเป็นยังไงบ้างใช้กันสั่นแบบปกตินะครับไม่ได้เปิดซูเปอร์เซตตี้ใดๆนะฮะเลนไวด์เมนได้การกันสั่นเป็นแบบนี้เดี๋ยวต่อไปจะวิ่งเลนไวด์เมนวิ่งโอเคเรียบร้อยเลนไวด์เมนเดี๋ยวถัดไปกล้องหน้ากล้องหน้าก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือถ่ายเป็นแบบ 4K 60พร้อมนะครับกล้องหน้าไป 4K 60เทสกันสั่นนะฮะนี่คือการสั่นจากกล้องหน้าที่ถ่ายเป็นแบบ 4K 60ได้ความลื่นความนิ่งประมาณแบบนี้เอาละเดี๋ยวจะวิ่งนะครับไปกล้องหน้าวิ่งกันสั่นโอเค60โอเคกล้องหน้าเรียบร้อยนะฮะกันสั่นถัดไปเป็นกล้องหลังแต่ว่าจะเป็นเลนเทเล่ละโอเค60เหมือนกันนะครับเป็นเทเล่ 3x เลนเทเล่คือวัดกันที่การกันสั่นแบบถือแล้วนิ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายไปที่คุณนิดนะฮะ 3x นี่คือ 3x ผมจะไกลประมาณนี้มาดูการกันสั่นกันเรคคอร์ดโอเค60แบบเทเล่ 3x นะครับถือแบบเฉยๆเลยนะฮะมาดูกันว่าสักประมาณ20วิจะถือได้นานแค่ไหนไม่สิต้องเรียกว่ามันจะสั่นหรือเปล่า20วินะฮะครบ20วินี่คือกันสั่นเทเล่ 3x ต่อไปกันสั่นเทเล่ 10x ไกลเลยจะให้ได้องค์ประกอบแบบเดิมอะไกลเรคคอร์ดอันนี้เป็นกันสั่นแบบเทเล่ 10x นะฮะถือถ่ายนะครับให้มันนิ่งนะฮะมันก็ล็อกดีประมาณนึงนะถือสัก20วินะฮะเอาแบบใช้แบบความเป็นจริงนะครับคุณนิดคุณอย่ามองไปมองมาฮะมันเสียสมาธิผมโอเค20วิเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอันนี้คือกันสั่นทั้งหมดเป็นแบบธรรมดานะฮะเดี๋ยวจะเป็นกันสั่นแบบซูเปอร์เซดีซึ่งซูเปอร์เซดีจาก S22 Ultra มันจะใช้ได้แค่ Full HD เท่านั้นแต่ว่าซูเปอร์เซดีตอนนี้ใน S23 จะได้มากกว่าจาก 4K 60นะฮะที่เขียนว่า UHD พอผมกดกันสั่นซูเปอร์เซดีปั๊บปึ๊บมันเปลี่ยนเป็น QHD 60คือมันมากกว่า Full HD แหละแต่มันเป็น QHD นะฮะมี60กับ30แล้วเราเทสที่60เลยสิ่งที่มันจะทำได้ก็คือมันจะเป็นเลนระยะ 0.6x กับ1เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูทั้ง2ระยะเลยแล้วกัน 0.6x กับ1นะครับการสั่นแบบซูเปอร์เซตตี้เรื่องเดินน่ะคงไม่ต้องคุยกันละเราจะวิ่งเลยแล้วกันวิ่งไปวิ่งกลับนี่แหละพร้อมการสั่นซูเปอร์เซตตี้ 0.6x แล้วก็วิ่งไปอีกซูเปอร์เซตตี้ 0.6x เรียบร้อยใช้ได้ต่อมาซูเปอร์เซดดี้ 1x ซูเปอร์เซดดี้ 1x ไปบอกเลยว่าอันนี้วิ่งเร็วมากเรียบร้อยแล้วนี่คือการสั่นที่ซูเปอร์เซดดี้ทำได้เรามาทดสอบ
ในที่แสงน้อยให้ตอนนี้ผมอยู่ที่บันคาระรามเมงถือว่าแสงน้อยนะครับมากลางคืนจนแบบนี้เลยฮะกลางคืนกลางวันก็พอๆกันแหละเพียงแต่มันไม่มีแสงเข้าคุณภาพที่ได้นะฮะเป็นแบบนี้นี่คือการใช้ถ่ายคอนเทนต์เลยนะครับถ่ายเป็น 4K 60ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าสปีดชัตเตอร์มันถูกเร่งไปถึง60วัดกันแบบนี้เลยไหนๆเป็น S23 Alpha แล้วต้องทำ 4K 60ได้โอเคนี่คืออาหารนะครับเอามาเป็นอย่างนี้นี่ใช้เลนส์ไวด์เมนถ่ายนะฮะทั้งหมดนี่ตอนนี้เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วฮะเทนในที่แสงน้อยนะโอเคมันไม่ใช่เลนส์เมนแต่เลนส์อัลตร้าไวด์จะเป็นเลนส์หลักที่ใช้ในการถ่ายวล็อกมันก็เป็นอีกเลนส์นึงที่ต้องทำงานในที่แสงน้อยได้ดีนะฮะอย่างตอนนี้อยู่ที่บันคาร่าลาเมงนะแสงที่ได้เป็นแบบนี้ความละเอียดที่ผมใช้ถ่ายวิดีโอตัวนี้นะฮะคือ 4K 60เลนส์อัลตร้าไวด์แน่นอนพอเป็น60มันต้องเร่งสปีดชัตเตอร์ขึ้นสูงอยู่แล้วส่วนนี้คือคุณภาพในที่แสงน้อยสำหรับวิดีโอกล้องหน้านะครับมันเป็นแบบนี้นะมันอาจจะสู้พวกเลนส์ไวด์เมนกับเลนส์อัลตร้าไวด์ที่กล้องหลักไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็เทสดูว่าถ้าต้องถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยแล้วใช้กล้องหน้าเนี่ยคุณภาพที่ได้มันจะประมาณไหนเดี๋ยวผมจะเทสกันสั่นในที่แสงน้อยจะไม่วิ่งแต่จะเดินนะฮะเริ่มจากเลนส์ไวด์เมนตัวนี้ก่อนนะฮะมากันสั่นในที่แสงน้อยดูเป็นลักษณะการเดินถ่ายนะครับแน่นอนว่าแสงมันน้อยอยู่แล้วนะฮะจะมาดูกันว่าเลนส์ไวด์เมนตัวนี้นะฮะจะทำกันสั่นได้ดีเหมือนกับตอนที่มีแสงเยอะๆหรือเปล่าเพราะโดยปกตินะฮะพวกกันสั่นแบบมือถือหรือซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อแสงเยอะเพราะว่ามันจะเล่นสปีดชัตเตอร์แต่ว่าพอแสงน้อยปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเล่นสปีดชัตเตอร์ได้แล้วก็มาดูกันว่ากันสั่นจะเป็นอย่างไรเทสกันสั่นของเล่นอันตวายในที่แสงน้อยได้ผลออกมาเป็นแบบไหนมาลองดูกันไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าพวกกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์ในกล้องเนี่ยมันถ้าแสงเยอะอ่ะมันจะเร่งสปีดชัตเตอร์ให้ซึ่งมันจะทำให้ภาพเนี่ยมันดูสมูทแต่พอมันเร่งสปีดชัตเตอร์เร็วๆไม่ได้เนี่ยอย่างที่แสงน้อยแบบนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าภาพมันจะแบบยิ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 บไหมนะนี่คือการสั่นในที่แสงน้อยสำหรับเลนส์อัลตร้าไวด์ไอเรื่องความละเอียด200ล้านเนี่ยน่าสนใจอยู่อย่างนึงนะผมมีอยู่2ประเด็นดูจากหลังจอมือถืออันนี้นะฮะอันแรกก็คือถ้าถ่ายแบบธรรมดาเนี่ยสีจะอิ่มกว่าอันที่2ก็คือมันจะครอปลงไปนิดนึงผมจะถ่ายเจ้าเนื้อสเต๊ะอันนี้นะฮะแล้วก็ตั้งจับมือถือเลยแบบจริงจังนะฮะนี่ฮะเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยครับดึงขึ้นมาถ่ายช็อตแรกเป็นการถ่ายแบบธรรมดาแชะแล้วหลังจากนั้นผมจะเพิ่มความละเอียดเป็น50ล้านนะครับปึ๊บการถ่ายแบบธรรมดาเนี่ยคือ12ล้านดูเรื่องสีก่อนนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าสีค่อนข้างจะอิ่มแต่พอเป็น50ล้านหรือว่าเป็น200ล้านเนี่ยสีจะจืดลงแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการครอปผมสังเกตว่าถ้าถ่ายแบบ12ล้านธรรมดามันจะมีการครอปลงนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเรโชมากกว่านะฮะไม่ถือว่าเป็นประเด็นมากเห็นจานตรงขอบตรงนี้มั้ยมันจะเป็นขีดๆนิดเดียวนะฮะพอเป็น50ล้านกับ200ล้านเนี่ยจานจะขนาดจะขยายใหญ่ขึ้นมาเท่ากับว่ามันครอปเรโชลงจิกหนึ่งอันนี้เคลียร์นะเรื่องครอปก็คือครอปจิกเดียวอย่าเรียกว่าครอปเลยไม่ค่อยรู้สึกหรอกมันแค่เรโชเฉยๆเห็นไหมที่เป็นอันเนี้ยส่วนเรื่องของดีเทลอย่างที่เห็นนะฮะ 100% ของแบบ12ล้านก็คือแบบนี้แต่พอเป็น 100% ของ200ล้านคือลงไประดับเห็นเนื้อกันจะๆแบบนี้กันเลยทีเดียวนะฮะงานครอปที่ต้องการดีเทลดีๆอะไรเงี้ยสมมติว่าจะวางองค์ประกอบแบบนี้ใช่ไหมงานครอปที่ต้องการดีเทลดีๆเงี้ย200ล้านดีนะใช้ได้นะคุณดู depth of field นี่คุณมันมี depth of field เลยนะคุณเห็นไหมเนื้อตรงนี้เข้าใช่ไหมตรงปลายๆที่มันหลุด depth ออกไปแล้วอะที่มันลึกลงไปอะมันเบลอนะเห็นปะเฮ้ยไม่ธรรมดานะแต่ส่วนแบบถ่ายธรรมดานี่ depth ไม่มีนะถ่าย12ล้านเดฟไม่มีอันนี้มันก็แปลกนะอันนี้ผมถือว่าแปลกนะเซ็นเซอร์มันก็แค่แบบเอามาบิดนิ่งเฉยๆแต่ทำไมแบบไม่รู้ว่ะแต่นี้ผมทำให้คุณเห็นเลยว่าถ่ายธรรมดาเนี่ยตรงเนี้ยไม่เป็นเดฟแต่พอมาเป็นแบบ50ล้านหรือว่า200ล้านเนี่ยมันมีเดฟขึ้นน่ะเห็นป่ะถ้ามาดูในคอมเนี่ยภาพ12ล้านเนี่ยซูม 100% เข้าไปจะเป็นแบบนี้ความละเอียดประมาณนึงมาตรฐานมือถือพอเป็น50ล้านเนี่ยซูม100เข้าไปจะเป็นแบบนี้เว้ยละเอียดแล้วพอเป็น200ล้านซูม100เข้าไปเป็นแบบนี้ฮะดีเทลดีมาเต็มนะครับไม่นับตรงที่มันเป็น depth of field นะไม่นะฮะดีเทลมาเต็มจริงๆที่200ล้านนะครับใครจะไปครอปใช้ก็สุดแท้แต่นะฮะครอปใช้ได้เลยนะการที่มันไปที่200ล้านได้เนี่ยเท่ากับว่าเรามี choice นะฮะเพียงแต่ว่าขนาดไฟล์ล่ะ
ขนาดไฟล์ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมานั่งดูกันนะฮะถ้าคุณถ่ายที่12ล้านขนาดไฟล์จะอยู่ที่ 3.16 เมกซึ่งขนาดไฟล์เนี่ยมันจะคร่าวๆประมาณนะฮะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสีสันอะไรในภาพมันไม่ได้จะสเตเบิลว่าเอ้ยต้อง 3.16 เมกนะฮะแต่มันจะไม่ทิ้งเนี่ยแหละมันประมาณนี้แหละเอาจากเคสนี้คือขนาดไฟล์ที่12ล้านอยู่ที่ 3.16 เมกพอเป็น50ล้านนะครับไฟล์อยู่ที่ 6.76 เมกและพอเป็นตัว200ล้านนะฮะไฟล์อยู่ที่ 21.8เมกเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับมือถือนะครับแต่สำหรับไฟล์กล้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอาจจะชินกับแบบนี้นะ ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าสมมุติว่ามันถ่ายได้ง่ายแล้วก็มันไม่ใช่แบบทำเครื่องร้อนหรือมันไม่ใช่แบบต้องมีโปรเซสในการรอการถ่ายที่200ล้านก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าถ่ายจริงจังเนี่ย200ล้านจะใช้ได้จริงจังแค่ไหนนะครับต้องไปเทสดูว่าจะเกิดปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเทสงานจริงกันนะฮะกับน้องบีอลิเซียเลนที่ใช้เทสนะฮะจะมีเลนอัลต้าไวด์เลนไวด์เมนเลนเทเล่3เท่าเลนเทเล่10เท่าอันนี้มาเทสดูคาแรคเตอร์กันก่อนเริ่มต้นเลยนะฮะคาแรคเตอร์แรกอัลต้าไวด์มาดูว่ามันกว้างขนาดไหนคืออยากให้เห็นความอัลต้าไวด์ก่อนนะฮะว่าอันนี้คือถ่ายแบบอัลต้าไวด์เลยแชะแล้วก็ไวด์เมนนะครับมันห่างกันประมาณนี้แชะแล้วก็เทเล่10เท่าแชะแล้วก็เทเล่เมื่อกี้เทเล่3เท่าอันนี้เทเล่10เท่าแชะเริ่มต้นเนี่ยจากจุดที่ยืนอยู่อันนี้คือเลนอัลต้าไวด์ก็จะได้ความกว้างแบบนี้ถัดไปก็จะเป็นไวด์เมนก็จะได้ความกว้างแบบนี้แล้วก็เทเล่นี่ยืนอยู่ที่เดียวเราไม่ขยับเลยนะเป็นแบบนี้และนี่คือเทเล่10เท่าสกินแบบสกรีนชัดอยู่นะชัดอยู่นะมาไล่ตั้งแต่อัลต้าไวด์อัลต้าไวด์นะความชัดนี่ประมาณนี้เอาเป็นแนวนอนน่าจะดูง่ายกับท่านผู้ชมมากกว่าชอบนะหนูว่ามันเป็นความชัดที่สวยพอดีนะอัลต้าไวด์นะกำลังดีอ่ะถัดไปอันนี้เป็นไวด์เมนนะปั๊บเป็นไงสวยนะชอบดูใช้ได้เลยนะสกงสกินสีสันสวยสไตล์ซัมซุงเขาแหละสีสันแบบสวยๆอืมเกาหลีนะฮะแล้วอันนี้เป็นเทเล่3เท่าชัดเวอร์อืมเห็นอารยธรรมของผิวอันนี้คือซูมเกินร้อยแล้วซูมแบบสุดๆแล้วถัดไปก็เป็นเทเล่10เท่าก็จะเห็นนะคะว่าเรากี่ตาคมกริบกับคนตาที่ต่อเลยกี่เส้นโอ้โหคนตาที่ต่อไว้ค่อนข้างหลุดไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดดู100เท่าคือจะเป็นแบบนี้อันนี้ 100% ไม่ใช่100เท่าดู 100% จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ของ B เมื่อกี้คือซูมเข้าไปอีกเกิน100เกิน100เกิน100นะฮะเลนอัลต้าไวด์ถ่ายมา12ล้านนะครับมาลองดูดีเทลกันก็ดีนะก้าว่าใช้ได้นะอัลต้าไวด์ก็ให้ผ่านนะใช่ได้โอเคดีเทลใช้ได้ถัดมาเป็นไวด์เมนตัวหลักเลยแต่ถ่ายมา12ล้านเท่ากันมีเบอร์หลังด้วยนะอันนี้เบอร์หลังจริงนะมันดูโอกว่าไหมโอกว่าสิไวด์เมนมันคือเดอะเบสแล้วนะครับอัลต้าไวด์เนี่ยก็คืออัลต้าไวด์นั่นแหละนะก็คือประมาณนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้คุณจะรู้สึกมันคมก็ต่อเมื่อคุณมาเจอไวด์เมนของ S23 Ultra นี่คือเลนไวด์เมนฮะเซ็นเซอร์ก็ใหญ่กว่าด้วยดูการเบอร์หลังเนี่ยคุณเห็นไหมเบอร์จริงนี่คือเบอร์จากเลนจริงๆนะฮะตามระยะที่เป็น Depth of Field เป็นเลนตัวหลักที่เรียกว่าประสิทธิภาพสูงสุดคมใช้ได้เลยนะแล้วถัดไปก็เป็นเทเล่คูณ3อันนี้ผมยืนอยู่ที่เดิมตลอดเลยนะผมอยากให้เห็นทางยาวโฟกัสว่าแต่ละอันเนี่ยถ้าผมอยู่ที่เดิมเป็นไงอันนี้เทเล่คูณ3นะฮะปึ๊กดีนะโดยปกติเทเล่เราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่ใช่ไหมมันจะเหมือนมันหลอกๆปื้นๆแบบเหมือนเป็นภาพวาดแล้วอะแต่ว่าอันนี้ดูโอเคนะดูแบบเหมือนกับเป็นเลนแบบไม่ได้เทเล่นี่คือเทเล่คูณ3นะอันเนี้ยแล้วเห็นเบอร์หลังพวกนี้ไหมอันนี้เบอร์หลังจากเลนจริงๆเนื่องจากว่าเป็นเทเล่จริงๆมันก็ยังมีแบบเหมือนเก็บดีเทลนะดีเทลดีนะดีเทลยังมันดูสมจริงเนี่ยมันสมจริงแน่ๆฮะมันอย่างมากมันก็แค่การโปรเซสสีการโปรเซสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็เรียวๆอะไรเทเล่คูณ3ถือว่าโอเคนะถ้าบอกว่าคูณ3อ่ะนะคูณ3และอีกตัวนึงเทเล่คูณ10ผมยืนที่เดิมนะครับนี่ไม่ได้ซูมเข้าไปนะเทเล่คูณ10ดีเลยนะเนี่ยนี่ฮะ
มันดูแบบเหมือนเทเล่จริงเลยใช่มันเทเล่จริงครับอันนี้คือเทเล่จริงมันดูดีอ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเราซูมเข้ามาขนาดนี้คือ 100% อาจจะไม่ได้เห็นว่ามันคมเท่ากับไอ้ตัววายเมนแต่ว่าเทเล่ของมือถืออะทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีถือว่าดีแล้วนะถือว่าเก่งเลยฮะนี่คูณ10ใช่ไหมอันนี้เทเลคูณ10ครับเทเลแท้นะฮะไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยซูมเพิ่มนะไม่ใช่แบบเอามาครอปแล้วมาขยายอะไรไม่ใช่แบบนั้นนี่คือตัวออปติกของมันมือถือนี่มันน่ากลัวนะน่ากลัวนะ S23 Ultra แค่นี้ก็เฉียบคราวนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคาแรคเตอร์จริงๆว่าสำหรับการถ่ายรูปอัลต้าไวถ่ายมาเป็นยังไงไวเมนถ่ายเป็นไงเทเลเป็นไงถ่ายให้อัลต้าไวแบบขายาวดูเอา1 2แชะแชะให้เห็นว่าอัลต้าไวมันยืดได้ประมาณนี้ถัดไปเป็นเลนไวเมนเลย1 2แชะโอเคโคซับของไวเมนหน่อยแล้วกัน1 2แชะโอเคประมาณเทเล่คูณ3โอเคมันก็มีความเป็นเทเล่แหละข้างหลังข้างเหลิงก็เข้ามาเต็มที่เหมือนกันนะฮะดูดข้างหลังเข้ามาไม่งั้นต้องหามุมดีๆหน่อย1 2แชะเสร็จแล้วแล้วก็เป็นเทเล่คูณ10อย่างไกลอ่ะแชะและเทเล่คูณ100คูณ100ไปอยู่นู่นทุกคนคิดซะว่าเป็นคอนเสิร์ตก็แล้วกันนะฮะคูณ100เข้าไปครับจบๆนี่มันภาพอะไรกันเนี่ย1 2ถ่ายแล้วถ่ายแล้วทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอดูรูปกันก่อนเลยดีกว่าป่ะอันนี้คืออัลต้าไวถ่ายให้เห็นแบบคาแรคเตอร์คือถ่ายได้หลายแบบนะอันนี้ถ่ายตรงๆเนี่ยอัลต้าไวจริงๆเขาแก้ความบิดเบี้ยวแก้อะไรหมดเส้นมันจะตรงที่มาถ่ายให้ตรงนี้เพราะว่าไม่ได้โดนยามไล่หรอกนะแต่ว่าอยากให้เห็นเส้นมันตรงๆได้ใช่ใช่นะฮะก็คือเป็นแบบนี้เห็นเส้นอัลต้าไวมันจะได้หรือว่าจะถ่ายกดลงนิดนึงนะฮะแต่ว่าต้องเสี่ยงนิดนึงนะฮะว่าตัวจะสั้นเพราะงั้นต้องวางดีๆอัลต้าไวแต่ว่าต่อให้วางยังไงเนี่ยอัลต้าไวของ S23 อัลต้าถ่ายไม่ยากอัลต้าไวมันไม่ใช่ว้าวมันไม่ได้ขนาดนั้นมันจะไม่ได้แบบทำให้เกิดความยืดผิดปกติขนาดนั้นถือว่าเป็นอัลต้าไวที่ดีนะครับมาถ่ายแบบนี้ถ่ายกดอันนี้คือถ่ายเสยเพื่อให้ขายาวนะฮะก็ไม่ได้ขายาวเป็นเปรตอะไรอย่างนั้นนะครับถือว่าเป็นอัลต้าไวที่ไม่ใช่โคตรอัลต้าไวที่มันเกินไปอ่ะที่มันยืดแล้วมันพยายามจะแก้อันนี้คือเลนมันโอเคไงแต่อัลต้าไวที่โอเคมันคือแบบนี้ถือว่าให้เลยแล้วถัดไปนี้ก็เป็นเลนไวเมนนะครับซึ่งไวเมนเองเนี่ยก็คุณภาพประมาณอย่างนี้ก็ดีที่สุดแล้วถ่ายเป็นแบบ12ล้านธรรมดานะครับไวเมนสีสกินประมาณสกินสวยใช่สกินเป็นสีส้มนะชอบนะดูสิกล้องมันแบบถ่ายยังไงก็สวยอะออขนาดตรงนี้ไม่ใช่ตรงที่คนมายืนถ่ายรูปเลยใช่แต่ว่ามันยังสวยอะส่วนอันนี้เป็นเทเล3เท่าซึ่งพี่มองว่าเทเล3เท่าเองเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันแบบเราดูอัลต้าไวกับไวเมนมาแบบนี้เทเล3เท่าจะดรอปลงสังเกตว่าคือดีเทลอะโอเคแต่ว่าความใสมันจะไม่เท่าเหมือนแบบไวเมนอะอันนี้คือระบบวัดแสงของกล้องมันก็จัดการของมันนะแต่ไม่แน่ใจว่าไม่ว่ามันจะด้วยเหตุผลอะไรเทเล่เนี่ยเขาจะวัดแสงมาไม่ใสเหมือนกับไวเมนหรืออัลต้าไวมันดูหมองหมองหมองกว่าหมองลงนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าใครจำเป็นต้องเทเล่ก็เทเล่เข้าไปได้ก็เป็นแบบนี้ส่วนอันนี้นะฮะอันนี้คือเทเล่10เท่านะครับรูปนี้น่าจะอันนี้ปะเออเทเล่10เท่าอันนี้10เท่าฮะก็รูปนี้เป็นรูปที่ดีนะฮะไม่ค่ะรูปนี้ค่ะไม่เอาไม่ผ่านนะเทเล่10เท่าเป็นแบบนี้นะฮะคือคาแรคเตอร์เทเล่คือเทเล่แท้เพราะว่ามันดูดฉากหลังเข้ามานี่คือรถเมย์นะฮะเราสามารถไปดูได้ว่าเอ๊ะอะไรถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยมันจะไม่สวยเลยในลักษณะแบบนี้มันเราแค่เทสให้ดูเฉยๆมันไม่ใช่ที่ที่จะถ่ายเทเล่แล้วเวิร์กนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าเทเล่เองเนี่ยเมื่อกี้ที่หันไปทางด้านตรงนี้นะฮะก็คือมันก็จะดูดฉากหลังเข้ามาแล้วทำให้กลุ่มนักเรียนด้านหลังใหญ่ขึ้นและเข้ามาชิดมากขึ้นเหมือนนักเรียนเหล่านี้ยืนอยู่บนบ่าน้องบีอะครับอันนี้คือเทเล่ก็ต้องสไตล์สตรีทเหรอสไตล์สตรีทบีพงนะฮะอันนี้เทเล่จริงๆต้องหามุมที่ดีกว่านี้นะครับแล้วอันนี้เทสให้ดูว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้นะมันดูฉากหลังได้จริงๆนะแต่ก็ไม่วายนะฮะต้องขอเทสเทเล่ร้อยเท่าเอาไว้ซูมศิลปินกันนะครับศิลปินไหนคือมันเกิดจากการที่เอาเทเล่10เท่ามาใช้ดิจิตอลซูมเข้าไปแล้วได้เป็นเทเล่100เท่าแบบนี้ถามว่าใช้งานได้จริงไหมคือใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณเอาเทเล่100เท่าไปส่องพระจันทร์ AI อ่ะจะช่วยทำให้พระจันทร์นั้นชัดได้นะครับก็ยังเป็นแฟชั่นอยู่กับเรื่อง AI แต่ช่างมันก่อนนะเราไม่ได้ถ่ายพระจันทร์เราถ่ายพอร์เทรต
อันนี้คือผลของการเทสวันนี้ให้เห็นเลยว่าเทเล่ร้อยเท่าจริงๆถ่ายได้แบบนี้ใช้งานได้ไหมแค่ดูได้ว่าเออนี่มันหน้าน้องบีนี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่สามารถไปใช้งานได้ Samsung S22 เนี่ยเห็นบีเคยเล่าให้ฟังว่าเขามีให้เช่ากันเพื่อไปแบบไปคอนเสิร์ตเกาหลีแบบศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยโซนเราอยู่บัตรที่มันอยู่ไกลเราต้องการถ่ายรูปต่อใช้ S22 เนี่ยซูมได้ดีมากในระดับโทรศัพท์ซึ่งมันก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่แบบยอดฮิตในตลาดโทรศัพท์ใช่มั้ยแล้วก็แบบปล่อยเช่ากันวันละ 2,000 1,000-2,000 อะไรเงี้ยในการไปคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งขนาดนั้นเลยใช่เพราะงั้นจริงๆแล้วอ่ะให้มองว่าคุณภาพระดับเทเล่10เท่าอ่ะคือที่เขาไปใช้กันถามว่าซูมไปขนาด100เท่าไหมก็คงไม่ขนาดนั้นเราเคยผ่านประสบการณ์นะแต่เราไม่ได้เอารูปมาแต่ตอนนั้นเรามีคอนเสิร์ตไปดูกันต้องถ่ายเล่นกันดูใช้ S22 ก็คือซูมมาไม่ถึง100หรอกแต่ว่าเอาสักประมาณจาก10เท่าดูดเข้าไปนิดเดียวนี่ว่ามันได้ระดับแบบที่แฟนคลับต้องการเอออย่างน้อยก็มีรูปเขาในกล้องเราแบบชัดๆดูรู้เรื่องว่าเป็นใครก็คงโอเคแล้วแหละงั้นเรางั้นเรามาจำลองกันไหมจำลองไปแล้วไม่จำลองไม่ต้องเอาถึงร้อยไงเอาแบบสมมติว่าเราถ่ายกันจริงๆเพราะว่าความห่างเนี่ยห่างประมาณไหนอ่ะเราห่างประมาณไหนระหว่างเวทีกับแฟนคลับไม่น่าได้มันต้องไกลมากอ่ะถ้าเป็นเวทีที่เขาเช่ากันอ่ะนู่นเลยไปสยามอ่ะได้ไหนกับรถอ่ะที่รถออกอ่ะที่ต้องไปอยู่นู้นอย่าทำอย่างนั้นเลยไม่มีใครเห็นอย่าทำอย่างนั้นไม่มีใครเห็นบีไม่มีใครรู้ว่าพี่ถ่ายบีพี่ก็ถ่ายสายป้ายสยามพอยนั้นมันไม่ได้เป็นคนไงที่จะถ่ายคนไอ้บียืนตรงนี้ไม่มีใครเห็นไม่ต้องโพสด้วยยืนนิ่งๆเหมือนรอเพื่อนโอเคโอเคอ่ะบีรอเออเหมือนรอเพื่อนเออพี่จะไปตรงนั้นเลยที่ตรงรถออกใช่ไหมโอเคตามนั้นเลยฮะก็คือน้องบีบอกว่าตรงรถออกนะครับนินจายังเรคคอร์ดอยู่เพราะว่ายังไม่ลั่นชัตเตอร์นะฮะถ้าลั่นชัตเตอร์แล้วเดี๋ยวนินจามันดับเราจะจำลองนะฮะเทเล่ในเคสแบบนั้นเอาละได้ละได้ละสมมติว่าเป็นดารานักแสดงนะฮะโอ้โหถ่ายติดป้ายหาเสียงด้วยเออดีประมาณนี้แหละความไกลประมาณนี้1 2มาดูภาพกันดีว่าอันเนี้ยซ้อมเป็นศิลปินเกาหลีซ้อมเป็นศิลปินไม่ซ้อมไปถ่ายศิลปินเกาหลีได้ไหมภาพที่ได้เป็นแบบนี้แฟนคลับถูกใจไหมหนูว่าได้ได้ใช่ไหมเออเพราะว่าเมื่อกี้โอเคเลยไม่ได้ซูมไปถึงกับ100เท่าแต่ว่าก็คืออยู่ในเกณฑ์นี้เรียกว่าระยะไกลระหว่างเวทีกับตัวศิลปินเลยแล้วถ่ายได้ศิลปินตัวความสูงขนาดเนี้ยในเฟรมอ่ะถือว่าโอเคนะจริงๆยังซูมได้มากกว่านี้อีกนะแต่ว่าอันนี้ก็อ่ะประมาณนึงอ่ะนะครับสำหรับการอยู่บนเวทีอาจจะซูมประมาณนี้ก็ยังได้ยังดูรู้เรื่องว่าเป็นใครอาจจะเอาไปเข้าแอป AI อย่างอื่นก็ได้ให้มันชัดๆแต่ว่าแบบนี้หนูว่าโอเคแล้วสำหรับหนูนะหนูว่าดูรู้เรื่องอ่ะงั้นเราให้ผ่านนะครับให้ผ่าน A13 ออกมาก็ยังคงเป็นโทรศัพท์ที่คาดว่าน่าจะให้มีการเช่าเพื่อเอาไปถ่ายศิลปินเกาหลีเช่น S22 เคยเป็นถ้าคุณไปเห็นจากหลังมือถือคุณอาจจะไม่ได้เห็นความละเอียดได้แบบนี้แต่นี่คือมาเห็นในคอมมันก็เลยเห็นชัดใช่ไหมก็เลยเห็นชัดเพราะงั้นผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยคือความจริงก่อนเพราะว่าจากตัวออปติกจริงๆแล้วอ่ะมันยังใช้ซอฟต์แวร์ช่วยซูมเพิ่มแล้วก็มี AI มาจัดการทำให้มันชัดขึ้น อะไรก็ว่าไปแต่ว่าสุดท้ายผลสุดท้ายมันได้แบบนี้มันจะไม่ได้เป็นแบบ pure optic แบบคูณ10เท่าอะไรแบบนั้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะพอเอา10เท่ามาใช้ซอฟต์แวร์ขยายเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบนี้ระยะที่คุณคิดว่าประมาณว่าเวลาเจอศิลปินมันจะแบบระยะไกลแบบนี้ใช่ระหว่างคนดูกับเวทีซูมเข้าไปเท่าไหร่ก่อนนั้นเราราวประมาณ40 50อ่ะ60อะไรเงี้ยไม่ถึง100หรอกแต่ว่าดูจากหลังมือถือตอนนั้นน่ะโอเคก็โอเคแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมาดูกันแบบนี้ก็ให้เห็นว่าพอลงคอมแล้วเป็นอย่างนี้ใช่อันนี้คือแฟกต์ไงนี่คือความจริงมีสิทธิ์ที่จะอยู่ใกล้กว่าไหมแบบสมมติถ้าเราแบบเราอยากได้ซูมสัก10เราก็ต้องไปอยู่ใกล้มากเลยใช่ไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สำหรับการไปดูศิลปินนี่เป็นไปได้ยากที่คุณจะเอาแค่เทเล10เข้าไปสำหรับการดูศิลปินเพราะว่าต่อให้คุณเป็นริงไซส์คือระยะใกล้สุดของเวทีอ่ะยังไงถ้าคุณอยากจะได้ภาพอ่ะมัน10อาจจะไม่พออาจจะตัวเล็กเกินไปสักหน่อยอาจจะมาใช้ความเป็น AI ในการขยายแต่นี้คือไม่ได้ริงไซส์อยู่เรียกว่าอยู่กลางๆบัตรกลางๆไม่ได้ไกลมากบัตรกลางๆเอากล้องเข้าไปถ่ายก็ไม่ได้ฮะกล้องลืมได้เลยเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วใครเอาบ้อง200ไปไม่ได้อยู่แล้วก็ถือว่าได้ภาพอย่างที่บอกว่าดูหลังมือถืออ่ะจะไม่เบอร์แบบนี้มันจะดูคมกว่านี้เพราะมันเล็กแต่ว่าอันนี้มาให้ดูคุณภาพจริงในคอมเอาต้องเอาแฟกต์มาให้ดูกันก่อนว่าเออมันไปได้ประมาณนี้นะเรื่องถัดไปนะฮะก็คือเรื่องของการถ่าย HDR
เนื่องจากว่าตัวกล้องเนี่ยมันสามารถจะเปิด HDR ได้ซึ่งมันเปิดเอาไว้ให้เราอยู่แล้วทีนี้พี่อยากจะฟังความเห็นบีว่า HDR ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราถ่ายยากๆเลยนะคือย้อนแสงตอนนี้แสงเข้าหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดย้อนแสงแล้วเป็นกล้องเนี่ยนิดไปอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วถ่ายกลับเข้ามานะฮะเป็นไงฮะหน้ามันจะมืดถูกไหมสถานการณ์ที่ยากแบบนี้ดูซิว่าตัวนี้ถ่ายมาแล้วมันจะเกลี่ยสีระหว่างหน้ากับฉากหลังได้ขนาดไหนด้วยโหมด HDR ที่มันเปิดเอาไว้ออโต้เนี่ยมาดูกันไวเมนนะฮะแล้วมาดู HDR กัน1ช็อต1 2 3แชะแล้วก็เราจะไปดูแบบปิด HDR นะซึ่งผมเข้าไปที่ setting แล้วเข้าไปที่ camera assistant แล้วก็เอา HDR อัตโนมัติออกนะครับแล้วถ่ายอีกช็อตนึง1 2 3แชะมาดูเรื่องของ HDR กันนะฮะอันนี้คือเปิด HDR อัตโนมัติสวยนะคือหน้ากับหลังมันจะเก็บได้แต่พอปิด HDR เนี่ยอันนี้คือแบบกล้องจริงๆข้างหลังรู้สึกวาบนิดนึงวาบหายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราหันหลังให้แสงนะฮะเห็นไหมเปิดเถอะเปิดก็จะให้ภาพที่ดีแต่ว่าสำหรับตากล้องแล้วเช่นผมนะครับผมเลือกจะปิดนะฮะเพราะว่าเวลาที่ถ่ายเนี่ยพี่คงหลีกเลี่ยงการถ่ายแบบย้อนแสงแบบนี้แต่ถ้าใครแบบเฮ้ยเอาสบายสบายเปิดไปก็ได้แต่ว่ามันมีไซเอฟเฟกต์ด้วยนะเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าไซเอฟเฟกต์ของการเปิด HDR เป็นยังไงปิด HDR นะฮะกดถ่ายแชะเดี๋ยวจะเปิด HDR ออกมาก็ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ Camera Assist แล้วก็เปิด HDR อัตโนมัติออกมานะฮะแล้วก็จะถ่ายเข้าไปนะครับ1 2แล้วเรามาดูภาพกันนะฮะอันนี้คือปิด HDR อันนี้คือเปิด HDR ปิดสวยกว่าละเห็นมั้ยคือในแสงที่พอดีอะฮะการปิด HDR มันจะทำให้เกิดความเป็นกล้องสกินสวยกว่าสกินจะสวยกว่าสังเกตว่าสกินของ HDR เนี่ยมันจะมีความส้มหรือจี๊ดจ๊าดมากกว่าในขณะที่สกินของการปิด HDR เนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติอันนี้แหละคือจุดที่ทำให้พี่เลือกที่จะปิด HDR และเปิด HDR แล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าเกิดสำหรับการถ่ายงานแบบเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยพี่เลือกปิด HDR เพราะว่ามันจะมีผลต่อสกินนะพี่ไม่อยากให้สกินมันออกมาสีแบบอันนี้มันเหลืองๆเนาะมันสีมันจี๊ดเกินน่ะรู้สึกว่าสกินสีมันจี๊ดในขณะที่ปิด HDR สกินสีจะไม่จี๊ดมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตสำหรับการใช้ถ่ายรูปนะฮะเพราะงั้นถ้าใครถ่ายตามแสงอย่างที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วอ่ะคือใช้แสงแบบที่ตากล้องชอบใช้กันน่ะนะฮะไม่ใช่แบบถ่ายยากๆแบบย้อนแสงแบบอะไรแบบนั้นน่ะการปิด HDR ให้ผลที่ดีกว่าต่อสกินมองว่าผมก็ยังไม่ได้ชอบ HDR ขนาดนั้นแต่ว่า HDR มันดีขึ้นมันก็โอเลยนะคุณมันโอมันดีขึ้นคุณไม่ชอบตรงไหนผมไม่ชอบตรงที่มันไม่วาร์ปแบบนี้เอ้าก้าวคือตอนที่คุณเปิดให้ดูเปิดไปเปิดมาเนี่ยนะก้าวยังนึกว่ามันเป็นปกติเลยเนี่ยไม่ปกติครับก็ว่ามันดีนะจะไม่ชอบมันตรงไหนล่ะก็เนี่ยดูแล้วมันไม่เห็นจะหลอกตาตรงไหนเลยผมจะบอกว่า HDR มาถึงขั้นที่เรียกว่าหลอกตาได้น้อยลงขนาดนี้แล้วก็เมื่อก่อนเห็น HDR เมื่อก่อนวะอันนั้นน่ะผิดปกติเออแต่อันนี้โอนะอันนี้โออันนี้มันถ่ายได้เองเลยใช่ HDR ของที่ผ่านมาไม่ว่าตัวไหนที่เล่นมาผมบอกเลยว่ายังสู้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้มีความเป็นธรรมชาตินี่คือเคสที่ยากอันนี้ทำได้ดีนะฮะแต่ว่าดีขนาดที่ผมรู้สึกแบบเป็นกล้องไหมคือมันยังขาดนิดนึงคือถ้าภาพไม่เปิด HDR เนี่ยดูที่ตัวบีสีผิวอะไรพวกนี้มันจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่ซึ่งอันนี้คือความคุ้นตาของผมแต่ว่าพอเป็น HDR ปั๊บมันมาเกลี่ยตรงตัวแบบด้วยมันก็เลยทำให้ผมสังเกตได้มันจะไม่เป็นแบบนี้อันนี้มันจะดูแบบธรรมชาติกว่ามิติภาพมันจะมีความแบบก็ว่ามันก็ดีนะแต่คุณอาจจะรู้สึกอะไรของคุณในดีเทลอะนะสำหรับการถ่ายรูปผมยังรู้สึกว่าอันนี้ธรรมชาติที่ตัวแบบอันนี้เอาแค่ตัวแบบล้วนๆเลยนะที่ตัวบีอยู่ตอนเนี้ยตัวบีล้วนๆเลยผมรู้สึกอันนี้ไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติเท่าอันนี้แต่ว่ามันเป็น HDR ที่ดีตั้งแต่เล่นมาสำหรับกล้องมือถือเลยนะเป็น HDR ที่ดีที่สุดแล้วเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วหรืออาจจะแบบเกลี่ยตัว B มืดไปหน่อยอย่างงี้มั้ยก็อาจจะดันสว่างเองก็ได้มั้ยคือมันพยายามเกลี่ยตัว B อ่ะไอ้ส่วนไฮไลท์มันไม่เหลือที่ตัว B แต่ว่าในการถ่ายรูปจริงมันต้องมีไฮไลท์อยู่บ้างตรงนี้มันหายไปอันนี้ให้คนที่เขาทำรูปประจำเขาวิจารณ์ไปแต่ว่ามันดีมากอยู่แล้ว HDR นี่คือดีมากอยู่แล้วนะฮะมาแต่งต่ออย่างงี้สมมุติว่าคุณเนี่ยมาแต่งต่อคุณจะมาดึงนู่นดึงนี่ต่อนะคุณทำได้เพราะว่าอินโฟเมชันมาครบขนาดนี้คุณจะมาเพิ่มคอนทราสต์อะไรก็แล้วแต่มาดีแฮชเพิ่มคอนทราสต์ก็ยังทำได้สมมติว่าผมเอาเฮสเนี่ยดีเฮสดีแฮชอะไรของคุณเนี่ยดีเฮสเนี่ยสมมติว่าผมมาทำเงี้ยมันก็เพิ่มคอนทราสต์ได้เห็นไหมให้ตัวบีดำขึ้นเอามาแต่งต่อคือมันมีอินโฟเมชันเนี่ยมันไม่ได้หายอ่ะคุณมาแต่งต่อแบบนี้ก็ได้แต่ว่า
ก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้แค่บอกว่าพื้นฐานมันมาประมาณนี้ผมยังไม่พอใจเท่ากับภาพตัว B ที่มันเป็นอย่างนี้ HDR แต่มาแต่งต่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นได้ไหมทำได้มาแต่งต่อแล้วเป็นธรรมชาติมากขึ้นไหมเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ต้องมาแต่งต่อเพิ่มคอนทราสต์อะไรก็ว่าไปมันก็อาจจะดีกว่าถ่ายมาแบบนี้แล้วไม่เก็บดีเทลมานะฮะอันนี้มันหายถัดไปนะฮะจะเป็นเรื่องของกล้องไวเมนที่มันถ่ายได้ถึง200ล้านอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่เลยนะ200ล้านวิธีเลือกนะฮะ200ล้านทำยังไงนะฮะนี่อยู่ภาพถ่ายไวเมนกด3ต่อ4มันจะมีให้เลือก50ล้านกับ200ล้าน200ล้านนี่คือตัวสุดเลยเราไปที่ตัวสุดเลยดีกว่ามาน้องบี200ล้านเทสหน้าหันหน้ากลับมาเออ200ล้านนะน้องบี1 2แชะมีการแบบช้านิดนึงนะฮะ50ล้านด้วยนะครับสักหน่อยนี่50ล้าน1 2แชะมาดูที่200ล้านกันอ่ะของเราแบบนี้เลยจะได้ดูง่ายๆเป็นไงเป็นไงเฮ้ยทำไมสีเปลี่ยนอ่ะนี่แหละ AI ทำงานสีเปลี่ยนแล้วไม่สวยแล้วอ่ะช่วยด้วยอันนี้ให้ดูความละเอียดก่อนนี่คือซูม100นะครับ200ล้านดีเทลเป็นไงมั่งชัดมากชัดจัดๆเลยนะจัดๆเลยแล้วซูมเกิน200คนตาไหนคือคนตาจริงคนตาไหนคือคนตาปลอมโอ้โหสุดยอดอันนี้200ล้านนะฮะแล้วใบอันนี้คือ50ล้านมันก็จะไม่ได้เข้าไประดับ200ล้านขนาดนั้นแต่ก็ชัดอยู่ดีชัดมากมันเป็นลักษณะการรวมพิกเซล200ล้านนี่คือตัวเบสแล้วพอเราจะเอา50ล้านมันก็รวมพิกเซลอาจจะ4เม็ดเป็น1อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าพิกเซลบิดดิ้งถ้าจัดเต็มคาราเบลที่200ล้านเนี่ยนะฮะก็คือได้ระดับนี้เลยสปองสกินน่าเกียดนะมันสวยอ่ะเออได้นะดูเนี่ยนะดูปากนี่ดูปากแล้วรู้ได้ไหมอันนี้คือไฟจริงแล้วไฟปลอมจุดมาโอ้โหสีออกเลยมีจุดด้วยอ่ะใช่ไอบีมอยไกลไม่รู้หรอกแต่ผมชูอ่ะ200ล้านแล้วเห็นเลยจู๊ๆอย่าบอกใครโอเคมาดูความละเอียด200ล้านกันสำหรับการถ่ายพอร์เทรตได้เบอร์นี้ฮะความละเอียด200ล้านดูในคอมนะฮะเป็นไงฮะโอเคมากเลยว้าวไหมรีทัชได้เลย200ล้านไม่ใช่ให้มาเล่นๆใช้ได้จริงไฟไซส์นะครับก็อยู่ที่ 14.5 เมกในขณะที่ถ้าเป็นไฟธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ 2.35 เมกให้มาไม่ใช่ให้เล่นๆไม่ใช่ให้แต่สเปคให้จริงจังให้คุณภาพมาด้วย200ล้านนี่คือดีเทลดีจัดอันนี้50ล้านเกิดใครไม่อยากจะไปถึง200ล้านนะฮะ 6.7 เมก50ล้านก็ไม่ใช่ย่อยก็เหลือๆแล้วล่ะเหลือๆลักษณะของ50ล้านก็คือเอา200ล้านน่ะมาบินนิ่งทำพิกเซลบินนิ่งกันแล้วมาเป็นแบบนี้อันนี้คือซูม100บางคนกลัวบินนิ่งเพราะว่ามันจะมีเส้นมีอะไรขึ้นมาระหว่างช่วงต่อกับพิกเซลซึ่งในดีเทลนั้นอาจจะต้องซูมเข้าไปเยอะกว่านี้การทำพิกเซลบินนิ่งจาก200ล้านมา50ล้านก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ใช้ได้นะฮะดีเทลเกิดไม่อยากไปถึงขนาดแบบเมื่อกี้14เมกต่อภาพใช่มั้ยฮะก็6เมกต่อภาพก็50ล้านก็สวยๆกรุบๆนะครับคุณภาพมาคราวนี้จัดเต็มจริงๆเซ็นเซอร์200ล้านไม่ธรรมดาอ้าวเรื่องถัดไปนะน้องบีเรื่องอะไรคะมันคือการเบอร์หลัง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 แน่นอนฮะเราไม่ทำอะไรมากไปกว่าการมาจับโป๊ะเบอร์หลังกันดีกว่าเป็นเรื่องที่เราชอบสนุกเราชอบมากนะครับจับผิดอยู่แล้วเราก็เข้าไปที่โหมดพอร์เทรตนะครับมันจะมี 1x กับ 3x เนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนว่า 1x กับ 3x คาแรคเตอร์เป็นยังไงอันนี้คือ 1x แชะและถัดไปจะเป็น 3x นะฮะผมต้องถอยมาตรงนี้นี่คือ 3x แชะ 1x ครับ 1x ครับมาครับมองไม่เห็นหัวเลยตรงไหนเนี่ยมองยากอะอย่างแรกภาพรวมเป็นไงเบอร์ไหมสวยค่ะเบอร์จริงอุ้ยอุ้ยทำไปนึงไอ้นี่ได้คัดให้เราได้ได้คัดได้ได้เผื่อไปเอาไปไว้ในโน้ตอะไรเงี้ยอ๋อเอาเป็นตัวไปอันนี้ 1x สวยนี้ 3x โอ้โหทะลุออกมาจากมิติเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เหรออันนี้โป๊ะไหมเมื่อกี้ได้อันนี้ 3x จะโป๊ะไม่หน่อยนะนี่ค่ะทุกคนอะไรเอ่ยตรงนี้อะไรเอ่ยเป็นโบนะฮะแล้วการตัดนี่คือยังไม่ผ่านนะอันนี้งงคือส่วนใหญ่ตายตรงผมนี่แหละแล้วส่วนผมหยิกด้วยนะผมหยิกอีกบอกเลยว่า Samsung ต้องปวดหัวกับการเทสของเรานะฮะเนี่ยก็คือเป็นแบบเนี้ยอ่ะผมหยิกไม่พอเป็นร้อนออกมาอีกนี่ตั้งใจป่ะเนี่ยตั้งใจมาเทสป่ะเนี่ยอ่ะง่ายๆร้อนเนี่ยพังเอาเป็นว่ามันโป๊ะอ่ะครับนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้รูปแบบง่ายๆไปไว้ในโน้ต
มันออกมาเป็นอันตั้งแต่ยังไม่ได้ค่ะอะไรแบบนั้นทีนี้เดี๋ยวขอเบอร์หลังอีกสักช็อตนึงแล้ว 1x แล้วกันเพื่อจะหาว่าไอ้จุดที่ผมเนี่ยมันโป๊ะๆเนี่ยมันจะขนาดไหนเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะให้มันคลีนๆออกมาจากฉากหลังเลยนะพร้อมนะให้คนเดินไปก่อน1 2 3อึ๊บอันนี้ 1x โป๊ะมั้ยโป๊ะจะเรือเลยโป๊ะชิบะอันนี้ยากกว่าทุกการเทสเลยนะอันนี้คือไม่ได้เลยอันนี้ยากกว่าทุกการเทสอ่ะอะไรก้อนนี้อะไรสิ่งนี้คืออะไร AI บอกเนี่ยผมมึงเหรอเออกูตัดให้เป็นก้อนแบบนี้เลยจบๆแม่งยุ่งยากจัดนะฮะก็บอกเลยว่าถ้าใครเป็นแฟนๆในส่วนของการเบอร์หลังด้วย AI นี้นะฮะมันก็ได้ใกล้เคียงกับของเดิมอ่ะหมายถึงว่าอัลกอริทึมอ่ะมันไม่ได้เน้นเรื่องนี้อยู่แล้วมั้งมันไม่ได้เน้นเรื่องนี้แต่ว่าอันนี้ให้เห็นว่าอ่ะก่อนนี้ว่ายากๆจริงๆเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนทําผมตรงใช่มั้ยมันก็ไม่ยากขนาดนี้มันก็เดี๋ยวมีไอ้จุกข้างบนเนี่ยไอ้จุกปริศนาเนี่ยที่มันเบอร์ๆซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีมาเจอไอ้อันนี้ก้อนใหญ่ป่ะก้อนใหญ่อันนี้สภาพนะฮะก็ตามนั้นอ่ะอันนี้เทพไปดําเนื้อผ้าแต่ว่าสุดท้ายมันแก้ไขได้นะถ้าใครไม่อยากเบอร์หลังขนาดนี้การเบอร์หลังโดยสรุปนะพี่มองว่าถามว่าพัฒนาออกไปบ้างมั้ยคือพัฒนานะแต่ว่าอันนี้วันนี้โจทย์ยากจริงๆเราก็มีหน้าที่จับโป๊ะแหละก็มาเล่าให้ฟังกันเฉยๆแล้วผมหยิกด้วยผมหยิกด้วยเขาคงไม่คิดว่าจะเจอโจทย์ยากแบบนี้เอาง่ายๆส่วนใหญ่อาจจะคนเกาหลีผมตรงเหรอไม่รู้เออหยิกปีกก็มีนะไม่รู้เหมือนกันเขาเจอปัญหาก็แบบว่ากรณีเราเจอแบบนี้เราก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามันประมาณนี้แต่ถ้าเกิดผมตรงคิดว่าน่าจะได้คิดว่าน่าจะเอาบีถ่ายพี่หน่อยมั้ยผมตรงผมกูไม่ค่อยมีด้วยสบายละเป็นไงโอ้โหแต่งม่วงนั้นเนียนมากตัดเนียนมากน้องบีอาจจะเป็นที่ผมละเป็นที่ผมแล้วนะครับอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วครับอันนี้ก็ต้องถือว่าให้ความเป็นธรรมกับโทรศัพท์โจทย์น้องบีอาจจะยากมากกว่านี้โจทย์น้องบีนี่คือแบบนี้บอกเลยว่าโป๊ะครับโป๊ะจัดว่าโป๊ะฮะมันไม่ได้จริงๆตรงนี้มันยากมากมันเป็นเส้นๆเลยอ่ะโอ้โหมันต้องเลนแท้ๆมันถึงจะทำได้ตรงนี้ก็โป๊ะหายไปเห็นไหมหายไปเลยแต่พอเป็นพี่ชิมอ้าวผมไม่มีสบายเลยแค่คุณไม่มีผมก็จบปัญหานะฮะผมไม่ต้องหยิกไม่ต้องเยอะไม่ต้องหลุดออกมาจากหัวเยอะมีมั้ยเนี่ยไม่มีไม่มีนะเนียนเวอร์นะนี่มีนิดนึงมั้ยก็ได้ไหมไม่ผิดอะไรนะเนียนเวอร์ก็ถ้ามันโจทย์ไม่ยากก็ให้ผ่านได้ผมนั่งจับโป๊ะกับบีไปเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ตรงนี้มันดูยากถูกมั้ยฮะแต่บอกเลยว่าลอยมากแม่ใช่ขนาดเนียนๆไปอยู่กับตรงนี้ยังลอยเลยค่ะแล้วก็เราเทสไปถึงขั้นนี้ฮะ What ตอนผมปลิวมาเนี่ยผมบีมันก็เป็นอย่างเงี้ยปลิวมาไม่ปลิวก็อยู่แข็งๆมันอยู่แข็งๆอย่างเงี้ยแหละถ้ามันเป็นอย่างงี้แล้วดูตรงนี้ดิตัดแม่งทิ้งเลยคือเคสเนี้ยยากที่สุดเพราะว่าคนผมหยิกแล้วก็ผมไม่ได้อยู่กับหัวขนาดนั้นถ้าเจอเคสเนี้ยการเบอร์หลังแบบดิจิตอลเนี่ยไม่รอดครับก็คือโป๊ะแน่นอนถ้าเจอเคสแบบนี้ผมไม่ให้ผ่านนะแต่เรื่องเบอร์หลังดิจิตอลเดี๋ยวมานั่งคุยกันต่อหลังจากนี้นะฮะเพราะว่าผมได้มีการเทสต่อตรงนี้คุณดูคุณอาจจะเหวอไปก่อนเฮ้ยมันทำไมเป็นงี้เนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี่มันเคสยากเดี๋ยวมีเคสง่ายกว่านี้ถ่ายเป็นอัลบั้มเลยเดี๋ยวมานั่งดูกันอีกทีนึงนะเบอร์หลังดิจิตอลเรื่องถัดไปนะฮะก็คือน้องบีจะต้องเป็นช่างภาพสายเซลฟี่งานถนัดของเขาช่างภาพอันแสนโดดเดี่ยวมีเพียงตัวเองและโทรศัพท์ทำงานคนเดียวได้ช่างภาพอะไร มีเบาๆอย่างนี้หน้าเนียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปเล่นดูแล้วกันเนี่ยที่ปรับไปเบอร์สุดเนี่ยก็คือดีที่สุดเลยนะไม่เนียนเลยความสวยงามเราจะปรับไปนิดหนึ่งไม่เอาปล่อยส่วนตัวผมนะผมยังรู้สึกว่าคุณภาพของกล้องหน้ามันยังมีแอบเบอร์อันนี้จากที่ผมเล่นมาเองนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่างภาพที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการถ่ายตัวเองเนี่ยถ่ายมาแล้วเนี่ยจะคุมได้ขนาดไหนอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่ามันต้องไปเซตค่านู่นนี่นั่นเลือกโทนอาจจะเลือกอะไรก็ตามทีอ่ะให้เป็นอิสระเลยแล้วกันจากการที่เขาคัสตอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทนเรื่องของความเบลอหน้าเขาเรียกว่าอะไรบิวตี้โหมดอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วเปิดด้วยบิวตี้โหมดคูณ3บ้าจริงป่ะเนี่ยอ่ะรูปนี้คูณ3บิวตี้โหมดคูณ3แต่ว่าขอชมเลยว่าสวยมากเป็นบิวตี้โหมดคูณ3ที่ดูไม่ออกและสวยมากบอกแค่นี้ละกันเห็นสกินสวยมากถึงคูณ3ก็ไม่น่าเกลียดแบบ
เหมือน AI มันฉลาดพอจะไปลบสิวเม็ดที่เรามีปัญหาแต่ว่าผิวเราอ่ะมันไม่ได้ลบให้มันไม่ใช่เบลอที่แบบนี่มันเหมยตูอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบนี่มันเนียนไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันมีสกินอยู่เยอะมากดูดิเห็นปะแล้วมันสวยมันยังเหลือสกินให้อยู่โอเคคูณ3ต้องเปิดใจไหมเนี่ยเปิดใจต้องเปิดใจกล้องหน้าคือพี่ Samsung เป็นอะไรที่เราประทับใจในเรื่องของโทนสีหลายๆอย่างอันนี้คือปิดบิวตี้โหมดทุกอย่างเห็นไหมทุกคนเฮ้ยสกินมันก็ดีนะมันมีรอยแบบรองพื้นไม่เนียนสมมติเป็นเหงื่อออกอะไรเงี้ยหรือแบบรอยแบบสิวเม็ดนึงสมมติแต่พออันนี้หายเลยสิวเม็ดนั้นหายไปแต่ผิวยังดูดีอยู่เออเก่งนะเฮ้ยตอนแรกอะพี่บอกกับกล้องไปว่าตอนที่พี่เทสเล่นเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่เซลฟี่ไม่สวยรู้สึกว่ากล้องคุณภาพไม่ดีความรู้สึกพี่แต่พอมาดูบีเซลฟี่แล้วสงสัยมันอยู่ที่คนป่าววะหรือแสงกูไม่ได้วะแต่เป็นที่แสงหลายๆอย่างเอออันนี้คือปิดบิวตี้หมดเลยเห็นไหมมันจะดูออกนะแบบมีรอยเส้นเลือดผิวอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้โอ้โหใครวะเนี่ยสาวจีนท่านหนึ่งละกันอ่ะสาวจีนทุกคนคือแบบว่าแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าถามว่าหนูชอบโทนไหมน่ารักนะน่ารักแต่มันไม่ตรงกับตาผมเห็นเลยเนี่ยสาวคอสเพย์สาวคอสเพย์อ่ะแต่ว่าสกินนี่คือแบบขาวอมชมพูไปเลยชมพูไปเลยแต่ว่าหน้าไม่ได้ทำเนียนให้นะเออแต่สกินสวยอ่ะสวยแต่นี้ต้องให้อ่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการความเรียวขนาดนั้นอ่ะได้อันนี้คือกล้องหน้าหน้าปิดโหมดบิวตี้หมดเลยเห็นไหมดูสกินอันนี้วัดคุณภาพกล้องกันเลยใช่แล้วก็หันเข้าหาแสงแบบจังๆอันนี้หันเข้าแสงแบบโง่ๆเลยทุกคนแบบไม่ทำอะไรเลยส่วนอันนี้เหมือนย้อนแสงนิดนึงแต่ไม่ได้ย้อนขนาดนั้นเห็นป้าแสงตรงนี้กับตรงนี้ไม่เหมือนกันตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นฟิลเตอร์ชื่อ Frosty นะชอบเป็นฟิลเตอร์เดียวที่รู้สึกว่าสวยสีสวยชอบเหมือนมันแบบเหมือนเกตติ้งมาอะไรแบบเนี้ยชอบอันนี้เป็นคนปกติแบบไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยหันหน้าหาแสงบ้างแบบไม่ต้องจังๆมากเพราะว่าเดี๋ยวเรารับหน้าตัวเองไม่ได้อ๋อเฮ้ยแต่มันคุณภาพโอเคนะมาดูความชัดกับเหล็กโอ้โหนี่มันรอยยิ้มของก็ยังเป็นสกินเป็นอะไรอยู่อันนี้คือปิดหมดบิวตี้สวยจังชอบมาคือจริงถ้า3รอดอ่ะ1ก็สบายแล้วแหละหนูโอเค3ยังดูมีความแบบลบนู่นลบนี่มีเก็บสกินเอาไว้อันนี้ก็คือ AI มันทำงานได้ไม่งั้น1ก็น่าจะโอเคอันนี้คือไปโดนแสงสีส้มๆตอนเย็นให้แบบนอกปะมันก็จะได้คนละเหมือนคนละโทนไปเลยอันเนี้ยเปิดบิวตี้คูณ3ดูดิอีกแล้วสกินสวยมากมันไม่ใช่แค่เบอร์ไงมันยังเก็บสกินเอาไว้ไงปกติง่ายๆเลย AI เนียนปุ๊บเหมือนเอาปื้นมาแปะไว้ให้มันเนียนแต่อันเนี้ยคือมันแบบละเอียดเนียนปั๊บใส่สกินเข้าไปด้วยเหมือนคนผิวดีกินน้ำมาแปะแก้เห็นปะจมูกย่นอ่ะสกินผิวหนังที่มันทำยังอุตส่าห์จะทำมาตามนั้นครับอันนี้คือเรื่องของกล้องหน้าและการใช้งานกล้องหน้าในระดับที่เรียกว่าถ่ายจริงจังวิดีโอบ้างจะเริ่มจากวิดีโอกล้องหน้านะฮะก็อยู่กันที่สยามนะคะอีกแล้วกับลูกวันนี้นะคะเรามาถ่ายเทสวิดีโออันนี้ย้อนแสงที่สวยมากอันนี้ไม่ย้อนอันนี้ก็ย้อนนิดนึงตั้งย้อนแสงอันนี้เอาหัวบังพระอาทิตย์นะคะก็สวยจังนี่ก็เป็นแนวนอนนะคะดีอ่ะสุดดูดิสวยไหมสวยมากคือถ้านี่ทำ YouTube แล้วไม่มีกล้องอ่ะก็จะซื้ออันนี้กล้องสวยจริงอันนี้ลองทำเป็นแนวตั้งให้ดูแนวตั้งแต่เรื่องของเรื่องคือเองต้องหยุดอัดก่อนโอเคสุดสิ่งไงสุดดีมั้ยสวยมากเออประทับใจกับโทนสีอีกแล้วกับสกินกล้องหน้าใช้ได้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวถัดไปเนี่ยพี่จะเข้าสู่ความโหดขึ้นก็คือใช้กล้องหลังแต่ว่าถ่ายวิดีโอเพราะว่าเลนข้างหลังเนี่ยมันเป็นเลนที่โหดยิ่งกว่ากล้องหน้าก็จะเป็นเลนอัลตร้าไวด์เลนไวด์แล้วก็เป็นเลนเทเลคูณ3และเทเล10เท่าอัลตร้าไวด์ให้ผลเป็นแบบนี้พร้อมเรคคอร์ดแอนด์แอคชั่นอันนี้อัลตร้าไวด์นะฮะให้ผลเป็นแบบนี้นี่อัลตร้าไวด์ตามแสงเอาย้อนแสงหน่อยไหมไหนๆมีแล้วมีแสงแล้วเอาย้อนแสงอัลตร้าไวด์ย้อนแสง
อะไรแบบนั้นอืมอัลตราไวย้อนแสงนี่โอเคอันนี้อัลตราไวต่อไปเป็นไวเมนเรคคอร์ดแอนด์แอคชั่นนี่ไวเมนนะฮะตามแสงให้สีสันออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ไปสู่การย้อนแสงนะครับไวเมนย้อนแสงอืมโอ้โหเอาไอ้นี่อย่างสวยเลยว่ะไวเมนเออประมาณนี้โอเคไวเมนเรียบร้อยนะฮะต่อไปเป็นเทเลเทเลนี่ไม่ต้องขยับไปไหนแล้วเทเลอยู่กันแบบนี้ดีกว่าเทเล3เท่าเรคคอร์ดแอนไม่รู้จะแอคชั่นยังไงก็ดูคุณภาพไปแล้วกันว่าเทเลมันเป็นแบบนี้นะครับเทเลได้แบบนี้โอเคดีมากโอเคแล้วถัดไปนะฮะเทเล10เท่ากันเลยทีเดียวเอาละอาลีบีอันนี้เทเล10เท่าเรคคอร์ดมาดูกันสั่นถือว่าดูกันสั่นไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะได้มาเป็นแบบนี้เทเล10เท่าคุณดูคุณภาพเอาเองแล้วกันว่าคุณภาพเป็นยังไงกับเทเล10เท่าผมว่าดีนะลืมบอกไปว่าทั้งหมดเนี่ยถ่ายมาเป็นแบบ 4K 60นะครับถัดไปเรามาลองถ่ายเป็น HDR 10 Plus ดีกว่าแล้วเรามาทำ Color Grading คือกล้องหลังก็ใช้ได้กล้องหน้าก็ใช้ได้นะ S23 Ultra เนี่ยจะเปิดเป็น HDR 10 Plus ก็จะขอเทสที่เลนส์ที่ดีที่สุดก็คือเลนส์ Wide Main จะขอเปิด HDR 10 Plus HDR 10 Plus 3 2 1 Record and Action นี่คือ HDR 10 Plusนะครับปึ๊บมาแล้วก็มาสู่การย้อนแสงตรงนี้เลยโอเคค้างไว้เนี่ยแหละย้อนแสง HDR 10 Plus โอเคได้เรียบร้อยติดจะเหลือเลย HDR 10 Plus เนี่ยผมก็คล้ายๆมาทำการถอดหลอกทำก็มาใส่โทนคุณจะให้ติดม่วงติดน้ำเงินอะไรก็แล้วแต่มันทำได้นี่จะให้ดูว่ามันสามารถจะ color grading โทนได้แบบนี้นะฮะคุณจะให้แบบไม่เอาม่วงแล้วเอาเขียวไหมเนี่ยไปทางเขียวงี้ก็ได้จากม่วงงี้กลายเป็นเขียวงี้ก็ได้แล้วแต่คุณอยากจะหว่องกาไวอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะมันก็ทำได้อยู่เหมือนกันประมาณนึงไม่ใช่แน่นขนาดแบบพวกไฟล์10บิตอะไรแต่ว่าก็อารมณ์เหมือนแบบใช้กล้องแล้วไฟล์8บิตอะแต่ว่าถ้าคุณถ่าย HDR 10 Plus แล้วมาเปิดเลยเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นสีแบบนี้นะฮะอันนี้ผมปิดทุกอย่างแล้วนะปิดทุกอย่างแบบนี้เลยนะ color grading ไม่เกี่ยวแล้วมันไม่ได้ออกมาเป็นสีนี้นะฮะเพราะว่า color space ที่เขาให้มาเนี่ยครับเขาจะให้มาเป็น color space ตัวนี้ฮะที่เปิดขึ้นมาเลยนะฮะแล้วคุณจะเห็นมันนะฮะเล็ก2100ST2084คุณจะเปิดมาเป็นแบบนี้มันจะจ้าๆแล้วคุณก็ต้องอาจจะมาทำColor Gradingมาปรับคอนทราสต์แต่ผมว่ามันเสียเวลามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นด้วยการที่ผมลองเลือก LUT แบบมั่วๆนั่นเองก็คือเลือกไปทุกตัวนะฮะแล้วอันไหนดูเข้าท่าที่สุด เพื่อลดเวลาในการ Color Grading ลงไอตัว Color Profile ที่ผมคิดว่าเวิร์คที่สุดนะฮะก็คือตัวนี้ SGamut3/SLog3แบบไม่ใช่ซีเนนะฮะ SGamut3 ไม่ได้ดอทซีเนนะ SGamut3 เฉยๆ /SLog3 ปึ้งจะได้ออกมาเป็นสีแบบนี้สกินถือว่าโอเคใช่ได้แล้วผมก็เลยไป color grading เพิ่มทำนู่นทำนี่โทนชอบไหมถ้าไม่ชอบสีเงินกับเปียกปรับเอาออกก็ได้อะไรเงี้ย color whopper เนี้ยนั่งทำนู่นทำนี่ได้เยอะอยู่เหมือนกันก็ถือว่าโอเคนี่คือเรื่องของการ color grading HDR 10 Plus ออกมาเป็นแบบนี้ถือว่าดีสำหรับคนที่อยากจะถ่ายวิดีโอพอร์ทเทรตด้วยมือถือแล้วเอามาทำ color grading ก็ถ่าย HDR 10 Plus ไปแล้วก็มาเลือก color space แบบของผมก็ได้อันนี้ผมนิดนึงนะฮะสำหรับ DaVinci ถ้าใครอาจจะไม่คุ้นชินอ่ะผมบอกไว้ก่อนว่า DaVinci ของผมเนี่ยผมจะเลือกตรง color management เนี่ยเป็นตรง color science เนี่ยเป็น DaVinci YRGB color managed ตรง timeline color space ผมเลือกเป็น DaVinci WG/intermediate ให้รู้ก่อนว่าผมเลือกแบบนี้ตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับเอามาเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่คุณคลิกขวาเนี่ยคุณจะเลือก input color space ได้เลยผมก็ใช้วิธีเลือก input color space แบบนี้หรือใครถนัดแบบปกติก็ไปโยนเป็น color space transform ก็ได้ก็เลือก color space แรกเริ่มเป็นแบบเมื่อกี้ที่ผมให้ดูแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น sgamut 3กับ slog 3แบบนั้นก็ได้ก็ได้ออกมาเป็นสีนี้หรือคุณจะไปลองเลือก LUT อะไรที่คุณแบบเฮ้ยลองเทสดูซิอะไรเวิร์คนี่ผมเลือกทุกตัวเล่นหมดแล้วผมว่ามันลงตัวที่ตัวนี้เดี๋ยวถัดไปนะฮะเราจะเข้าสู่โหมดวิดีโอพอร์ทเทรตเบอร์หลังนะฮะก็มาจับโป๊ะกันให้สนุกเช่นเดิมนะฮะน้องบีพร้อม3 2 1และคอมาดูวิดีโอพัฒน์เทรดเบอร์หลังกันมาดูผลกันโป๊ะไม่โป๊ะนะฮะเอาล่ะสวยอยู่นะพี่สนใจไอ้ผมกระจุกนี่แอบหายนิดนึงกลับมาละเออๆนิดนึงเวลาดูให้สังเกตกระจุกผมเนี่ย
แต่คือสวยนะพอเป็นวีดีโอดูยาก มันขยับไปขยับมาไงมันเลยดูยากนี่หมุนมานี่เฮ้ยแต่เอาจริงมันรอดอยู่นะมันรอดนะ เออมันไม่โป๊ะนะมันดูยากอ่ะสวยเออมันสวยอ่ะวีดีโอพอดเทปบนหลังให้ผ่านนะฮะหรือว่าจะเป็นชั้นที่สวยเลยเหรอเดี๋ยวเราถึงขั้นตอนของการถ่ายภาพจริงจังแล้วเราจะเดินถ่ายไปเรื่อยๆที่สยามเนี่ยแหละจะใช้ Wideman และถ่ายที่50ล้านซึ่งเป็นตัวสูงสุดของการถ่ายรอลุยเลยโหมดโปรนะครับที่50ล้านนะฮะแชะอันนี้เลน Wideman อีกเดียวก็คือเลนอันที่2อ้าว1 2แชะ1 2แชะเดี๋ยวผมอยากจะเข้าไปถ่ายในสยามแต่เพื่อความง่ายผมจะไม่เล็กคอร์ดด้วยกล้องนี้ตอนนี้เราใช้ DJI Action นะฮะรับรองเนียนคือในที่ที่มีเด็กวัยรุ่นอะไรแล้วคุณเป็นเด็กวัยรุ่นไหมผมเป็นผมเป็นก็ไปยืนก็เด็กเขาก็ยืนกันตรงนี้คิดซะว่ามาถ่ายรูปกับพ่ออะไรเงี้ยลูกบียืนลูกตรงนั้นลูกไปลูกเขาได้ไปดูดีนี่เขินจริงป่ะเนี่ยเขินจริงป่ะเนี่ยไม่ชอบน่ารักเด็ดดีที่ลูกชอบไงฮะเดี๋ยวค่อยอีกรอเขาได้ไปก่อนจริงป่ะนี่เขินจริงป่ะเนี่ยไม่เขินไม่ชอบไหนลองอธิบายดิความเขินนี่มันเป็นไงไม่ชอบไปยืนอยู่ท่ามกลางเด็กรุ่นเดียวกันที่เราไม่เหมือนเขาหรอกไหมไม่เหมือนพูดเสียงดังทำไมเป็นยูทูบเบอร์เลยไงแกเลยแหละเขาพูดเสียงดังอ่ะส่งไปอยู่โรงเรียนคนหูหนวกจะได้พูดถึงเบาๆพูดเบาพูดดังก็ไม่ได้ยินอยู่นี่ถ่ายตรงกลางตรงนี้อ่ะขิงเสียงดังอะไรเนี่ยไปดิถ่ายตรงถ่ายเดี๋ยวถ่ายตรงกลางไปยืนตรงกลางตรงนี้สวยไม่พูดอะไรก็พูดได้แต่ไม่อยากพูดโอเคครับไปยืนตรงนี้ตรงกลางถนนครับคุณอลิเซียสวยไปนั่นแหละดีเต็มตัวเลยไหนๆมันก็วายเมนแล้วนะฮะก็เต็มตัวเลยแชะพอแล้วมั้งดูดิมันเป็นอารมณ์ใช่ไหมเป็นอารมณ์ใช่ไหมอันนี้ว่างแล้วเนี่ยหน้าร้านเขาสวยเองอ่ะนี่อ่ะถ่ายให้คุณฉัตรวีเห็นหน่อยพอดีเข้ามาทำพาสปอร์ตนะฮะพาสปอร์ตหมดอายุพอดีนะฮะมาต่อพาสปอร์ตฉัตรวีอ๋อเป็นพอดีฉัตรวีเป็นคนจีนแสงคนแล้วไม่มีคนละดูดิดูหน้าทำหน้าวัยรุ่นเฮ้ยพี่สินิมมันดูออกทำไมเบียร์ลมไม่ดีเว้ยจะบอกไงดีว่ามันโดนบังคับให้ถ่ายตอนที่ถ่ายเลนกล้องมันสั่นได้เว้ยจริงป่ะข้างหลังอะข้างหลังสั่นจริงเหรอรูมันสั่นนี่พี่ถ้าเกิดใกล้ๆก็ดูออกเลยดิใช่แชะก็ไม่เคยรู้เลยสวย50ล้านกรุบๆนะฮะวันนี้ฮาร์ดดิสก์เป็นของเราพอแล้วไปพอแล้วทำไมเบียร์ลมไม่ดีผมเป็นบีโพงไงไม่รู้ว่าได้รูปเมื่อไหร่น้องบีถูกบังคับให้ถ่ายหน้าร้านที่มีคนเยอะๆสงสารน้องบีสิพี่สินินถ่ายรูปไปให้พี่สินินรู้สึกว่าน้องบีหน้าตาบูดบึ้งเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยไหนทำหน้าตาบูดบึ้งนี่เนี่ยดูดิห้ามพูดเสียงดังอีกว่ามีร้านหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะสองร้านครับอยู่ในซอยแบบใกล้ๆกันเลยอ่ะสมมติแต่ร้านที่2แม่งคนเต็มนะร้านที่ชิมก็ให้กูถ่ายร้านที่2ใช่มั้ยไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ผมอ้าวพี่อ่ะแกยังชอบบ้าเอ้าพี่สินินหรอพี่สินินก็โดนทุกคนโดนโกโก้ชาติไหลวะเนี่ยทุกคนโดนไม่ได้โดนคนเดียวเข้าใจมั้ยโกโก้เข้าใจมั้ยโกโก้เราไปร้านโดนไล่ดีกว่าป่ะร้านโดนไล่ไปได้แล้วมานี่ก็จ้องดิก็พี่ถือแต่มือถือแล้วนะกล้องก็ไม่มีนี่มือถือชาวบ้านก็ใช้มือถือถ่ายกันพี่คงไม่โดนไล่มั้งเนี่ยพี่อยากจะถ่ายตรงหน้าตรงเนี้ยเนี่ยอาบียืนนี่ใช่รอนอีกแล้วไม่โดนหรอก1 2แชะมันคนเยอะพี่ขอโค้ดอัพเข้าไปดีกว่ามันจะได้ติดคนน้อยลงรอแป๊บนึงนะรอคนเดินให้หมดก่อนพร้อมนะ3 2 1ยิงปึ๊บเดี๋ยวนะทำไมกลับเข้าโหมดปกติเนี่ยเอาโหมดโปรผมคืนมาเอามาโหมดโปรเอาใหม่นะฮะโหมดโปรหลุดไปได้ยังไงก็ไม่รู้โหมดโปรใหม่แชะ50ล้านนะครับแชะคลีนแล้วคนคลีนแล้ว1 2แชะไม่มีใครไล่ยาวไม่เยอะมากไม่มีใครไล่ยาวประมาณ
7คนน่ะที่นับอยู่ตอนนี้ใช่เอาตรงกลางเลยพี่ตรงเนี้ยไม่มีใครไล่พี่รู้สึกมีอิสระพี่จะกระโดดโลดเต้นยังไงก็ได้ไม่มีใครไล่เพื่อเอาเดี๋ยวแก้ด้วยกันมาได้ด้วยกันมาได้ด้วยกันมาได้ด้วยกันสมมติมาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยยังไงเราอ่ะได้ยังได้แล้วตรงนี้ได้แล้วขึ้นไปสยามสเคปไหมแล้วฟินิชข้างบนไปไปชั้นบนเหรอไปชั้นบนฮะเฮ้ยเดี๋ยวเมียงดงไหมเมียงดงเขาถ่ายกันไม่ชอบการถ่ายแบบชู้คนเยอะๆมันมีเหรอเขาถ่ายกันทำตัวให้เหมือนคนปกติหนูก็เป็นคนปกติไม่เลยนั่นแหละเขาเรียกไม่ปกติขึ้นลิฟต์ก็ได้ครับสกายสเคปเราจะย้อนแสงกันกรุบๆตรงนี้ฮึบโอ้น้องบีพระอาทิตย์ตกสวยดิจังหวะนี้มันต้องขึ้นที่สูงถูกแล้วเอาตรงนี้เลยผมรู้แล้วมันจะหลุดก็ต่อเมื่อกดปิดหน้าจอนานเกินไปตอนนี้ได้แล้วก็ใช้ไวเวลานเป็นแบบ 550K เหมือนเดิมนะฮะสปีดชัตเตอร์90ถ่ายกรุบๆต้องมาเลือกใหม่นะ50ล้านหลุดง่ายมากเลยต้องเลือกใหม่คุณกำลังเป็นผู้หญิงที่มีกิ่งไม้งอกจากหัวผิดหลักองค์ประกอบทุกประการแต่ก็สวยดีนะฮะให้กิ่งไม้งอกจากหัวน้องบีน้องบีไปตรงพระอาทิตย์ดีกว่าเฮ้ยถ้าเกิดซูม100เท่าไปที่พระอาทิตย์มันจะเป็นยังไง AI จะรอให้มั้ยไม่แน่ AI อาจจะรอพระอาทิตย์ดวงใหม่ให้เลยก็ได้ย้อนแสงพระอาทิตย์อันนี้บอกเลยว่าถ่ายเพื่อเอาไปโพสเซตล้วนๆเลยเพราะว่ามันย้อนแสงพระอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวต้องไปแก้ไวบาลานด้วยไวบาลานสีส้มไปเลยนะฮะเอาเป็นคลาวดี้ไปเลย 1,500ให้มันเข้ากับบรรยากาศนี่ตรงนี้ขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงตอนนี้มันเป็นเรื่องของเสียงทำไมอ่ะเอ้าก็คุณเป็นดาว TikTok อ่ะทุกคนคนนี้คือดาว TikTok ไหนเต้นให้ดูหน่อยสิเต้นหน่อยเต้นเหรอฮะมันอีโวมาถึงจุดนี้ได้ไงวะอยู่แล้วไม่ยอมเต้นคนเดียวตอนนี้จะให้หนูเต้นพี่ต้องเต้นเหมือนเพื่อนหนูแล้วใครถ่ายอ่ะมันต้องมีคนนึงอ่ะต้องตั้งไว้เสียงดังไม่ต้องไม่รู้พลังงานเยอะล้นเหลือสมกับเป็นยูทูบเบอร์จริงนี่เดี๋ยวเราจะลั่นชัตเตอร์ด้วยปากกาม ีดิหามุมกันมุมนี้ไหมสวยเปล่าก็ไม่รู้ไม่สวยเลยถ้าแบบนี้เห็นคือต้องเอากลองแสงเลยลองตลกดีวะเอาแบบนี้เลยเฮ้ยแต่มันได้พระอาทิตย์เลยนะเว้ยแบบใช้เทคนิคการกรองแสงก็ถือว่าแปลกดีนะเอา1 2เอ้ากดถ่ายไม่ได้กดถ่ายด้วยปากกาไม่ได้เหรอเทคนิคนะครับทุกคนคือการกรองแสงพระอาทิตย์แชะเนี่ยกรองแสงพระอาทิตย์ไงได้ละเดี๋ยวเราจะจบตอนแถวๆนี้แหละพอรู้เรื่องละผมก็เกิดความรู้สึกว่าเอาจริงนะอยากรู้ว่าถ้าซูมเข้าไป100เท่าที่พระอาทิตย์เนี่ยอันนี้100เท่ามาเทียบเทเล100เท่าอ่ะดูนี่เทเลจริงๆดูพระอาทิตย์กลมๆดูพระอาทิตย์กลมๆเดี๋ยวจะหาว่าเทเลไม่จริงจริงค่ะพระอาทิตย์ลูกกลมๆเลยเนี่ยเห็นมั้ยนี่ๆๆอุ๊ยเมื่อกี้น่าได้นกอ่ะคุณจะมีพงตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเป็นติ่งหวีพงคุณไม่รู้อ่ะนี่ขอเข้าไปใกล้หน่อยนี่คุณบีอ่ะแล้วผมจะไปสุดเบอร์คือการซูม100เท่าไปที่พระอาทิตย์ดวงนี้แล้วดูซิว่า AI จะทำอะไรให้ผมบ้างไอ้บีถ่ายพระอาทิตย์โอ้เห็นเปลวเพลิงบนพระอาทิตย์ดูนี่เห็นจุดดับบนพระอาทิตย์ด้วยโอ้นี่เรียกถ่ายพระอาทิตย์ไอ้บีขนหยิกอ่ะหยุดดูแล้วมาตื่นเต้นกันจุดดับบนดวงอาทิตย์ก่อน AI มาๆๆถ่ายนี่ไม่ตื่นเต้นหรอคุณแม่งทำตัวน่าเบื่อว่ะคุณต้องควรแบบตื่นเต้นกับ AI เลยเออเฮ้ยอันนี้ดีจริงอันนี้ดีจริงจะเดินนั่นแหละครับเดินเลยครับขอโทษนะครับผมครับพี่ใช่คนนี้หรือเปล่าหนูเป็นใช่ใช่เลยไม่ที่ถามด้วยเห็นเหมือนว่ามันอาจจะแค่คล้ายๆก็ได้ครับ
เปล่าหรอกแม่งไม่ชอบไอ้ไข่ทักกูบอกตรงๆไม่เหมือนใช่บอกไม่เป็นไรโอเคโอเคขี้เขินไทยไม่ครับครับครับเพื่อนผมมาขอถ่ายรูปด้วยเมื่อกี้มันไม่ชอบไอ้ไข่ทักเชื่อพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะแต่แกให้มีอีกแล้วโอ้ยเอามาถ่ายตรงนี้สวยดิเพิ่งพูดอยู่หยองๆเลยนะดูอ๋อแฟนรู้จักดู1 2แชะเฮ้ยสวยตรงนี้สวยไว้1 2แชะแล้วเขาเอาไอจีหนูขึ้นมาให้ดูอ่ะจริงป่ะถ้าเกิดกูไม่ตรงปกกูทำยังไงโอ้โหตรงยิ่งกว่าตรงนะทุกช็อตแม่งไม่มีการใช้แอปเลยเอ๊ะหรือใช้ ไม่ถ้าพี่ใช้อ่ะพี่ถ่ายพี่ไปใช้แอปเลยนะพี่ไม่มีการแบบทำอะไรกันหน้าเลยนะอย่างมากหนูก็เอารูปพี่มาลบสิวแทนเลยลงแก้มเพิ่มใส่ขนตาฟองเพิ่มเยอะนะเยอะนิดนึงเอ๊ะเรื่องนี้เราจริงจังแล้วเราโตเป็นสาวแล้วจริงจังด้วยเหรอไม่ฉิบหายแล้วถ่ายแล้วถ่ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งดูรูปกันดีกว่าใช้ตอมมอสดูกันดีปะรู้สึกแย่มากพี่ไปบอกเขาอย่างนั้นไอ้เหี้ยเรามันคนซื่อตลกใช่ไหมทุกคนครับจากที่เมื่อกี้คงเห็นกันไปแล้วใช่ไหมฮะว่าถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยมันถ่ายได้สวยไปเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ไว้ไปไปถ่ายติ๊กต็อกอยู่ใครใครก็ถ่ายติ๊กต็อกไม่หนูไม่ถ่ายนะหนูไม่ได้รอแอปเพียร์นะหรอ TikTok ไม่รู้จักใช่ไหมโอ้โหไอจีก็ไม่เล่นไอจีไม่เล่น TikTok ก็ไม่เล่นนี่เป็น WhatsApp ไงอ๋อเล่นไฮไฟใช่ไหมสิ่งดังโอ้ยแหละวันนี้จะฝึกแบบนิสัยคือแบบว่าเราต้องทำตัวเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่ายูทูบเบอร์เขาเสียงดังจริงป่ะจริงทำไมยูทูบเบอร์มันชอบเสียงดังวะพี่ไม่ชอบเลยคนเหล่านั้นเราเมื่อแกทุกคนมันมีคนเดินมาทักหนูทั้งที่กูเพิ่งบอกไว้กับพี่ชิมว่าพี่ชิมเลิกเสียงดังนี้เดี๋ยวเขาเป็นที่สังเกตไม่ชอบให้ใครมาทักไม่ชอบให้ใครจำได้ไม่ชอบให้ใครมองอะไรออกมาเราแบบพี่ชิมแม่งผ่านไปประมาณ5นาทีขอโทษครับใช่น้องคนนี้หรอครับแล้วก็ยื่นไอจีมาให้ดูใช่ไหมแต่พี่ชิมแม่งเสือบอกว่าไม่ใช่ครับเขาไม่ชอบให้ใครมาทักเงียบเงียบมากไอ้เนี่ยเป็นได้แก้ไอ้บีมะเนี่ยว่าเราเมื่อกี้เขาบอกขอโทษค่ะขอโทษครับยิ่งใหญ่มากด้วยความเป็นจริงแล้วกูแค่เขินนะมึงแต่ว่าเขากับพูดของเขาแบบหนูเป็นไม่ชอบให้ใครมาทักอย่ามายุ่งกับกูนะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เจตนานั้นนะหนูแค่แบบเขินอะแต่มันเคยมีคนมาทักแล้วแบบเหมือนเอาไปพูดว่าแบบหนูแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเห็นไหมแล้วมันน่ารำคาญแบบจริงไม่ควรจริงเห็นสวยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้ามันก็คือเหี้ยมาออกปะแต่ก็ไม่จังเลยเราไปดูอะตอมมอนนิดนิดไปดูอะตอมมอนนี่นี่หน่อยเออนั่งดูกันชิวๆเอานั่งตรงนี้เลยนั่งนี่ยิ่งเด่นเข้าไปอีกไอที่คนเขานั่งกันก็ไม่นั่งมานั่งที่คนเขาไม่นั่งกันเนี่ยจะใช้ DJI ยาวเลยหรอใช่ไม่เดี๋ยวใช้ไอ้นี่ฮะเดี๋ยวนี้ถ่ายผมเลยก็ได้เรามาดูภาพที่ได้วันนี้กันผลประกอบการนะครับโอ้เยอะอ่ะก่อนที่เราจะโดนไล่ก่อนที่จะโดนไล่จากสะพานลอยนั้นเอออย่าเรียกไล่เรียกขอความร่วมมือขอความร่วมมือแต่ถ้าไม่ให้อ่ะไม่ได้คราวนี้จะโดนไล่ของจริงละเรียกไม่ขอดีกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยอย่าเรียกขอเลยดีกว่าไม่เป็นไรนะฮะก็เรายินดีให้ความร่วมมือกับทุกอย่างนะฮะใครก็ตามที่แต่งตัวแล้วดูขึงขังเข้ามาเรากลัวหมดโดนไล่ลงมาจากสะพานนะคะเนื่องจากแล้วถ้าใครอยากรู้นะครับว่าผมกับน้องบีเจออะไรบนสะพานลอยหรือว่าหลอกเบื้องหลังนอกจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวที่เรามาถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องเฟมินิสต์นิดหน่อยแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนิดหน่อยอร่อยสนุกสนุกกันนะครับติดตามได้ในวอลล็อกเบื้องหลังสำหรับสมาชิกก็ในอันนี้ก็คือถ่ายเป็นรอ JPEG นะเห็นไหมรอกับ JPEG เนี่ยมีสีที่ต่างกันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปเลือกภาพแล้วไปโพสเซตภาพดูแต่ผลประกอบการวันนี้เนี่ยคือใช้แต่เลนส์ wide main แล้วก็50ล้านอันนี้ก็คือเรียวเลยนะเรียวเลยนะบีไม่มีการแบบใส่อะไรเข้าไปเลยโอเคชิลเกินทุกคนจะถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าหนูทำตัวเป็นเด็กสยามใช่แล้วก็ทำตัวดีด้วยแล้วก็บอกให้ไปยืนหน้าร้านแดดดี้ก็ไปนะฮะตอนแรกก็แค่มึงแล้วก็ไปนะฮะเห็นไหมเนี่ยแต่พี่ชอบตรงนี้ตรงหน้าร้านดัมเมเชียนอันนี้คือยังไม่ได้แต่งเลยยังไม่ได้แต่งคนอะไรมันสวยได้ขนาดนี้จริงสวยมากเลยค่ะน้องบีทำไมต้องรอให้คนอื่นพูดพูดเองเลยจบไม่พูดสักทีอย่าสินะ
อะไรวะเนี่ยอันนี้นะฮะก็คือเป็นโทนอย่างที่บอกว่าอ่ะอันนี้เป็น raw อันนี้เป็น jpeg นะถ่าย raw jpeg ก็ได้เห็นกันอยู่แล้วว่า jpeg เนี่ยเขาจะแต่งโทนสีสกินออกมาสักหน่อยนึงแล้วก็รอก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็สวยดีแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาใช่ไหมมาเจอพระอาทิตย์ตกใช่ไหมก็ตอนนี้ถ่ายย้อนแสงอยู่แต่ความพระอาทิตย์ตกเราก็ตื่นเต้นกันมากนี่เปลี่ยนไวบาลานด้วยก็เลยถ้าหลัง process น่าจะสวยกว่านี้แน่นอนอันนี้น่ารักที่แบบว่าอันนี้เล่นใช้ไอเดียเลยเพราะว่าด้วย dynamic lens ของกล้องกับพระอาทิตย์ตกมันถ่ายกันไม่ได้อยู่แล้วแต่อันนี้ฮะก็คือถ่ายเป็น landscape พระอาทิตย์ตกเลยนะครับมีมัสยิดด้วยมันไม่ใช่มัสยิดทัชมาฮาวไม่ใช่ทัชมาฮาวด้วยไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นตึกอันนึงสเตททาวเวอร์อันนี้ก็คือถ่ายด้วยเลนส์เทเลคูณ10แล้วผิวก็ถ่ายไข่แดงไว้ด้วยเนี่ยอันนี้คือไข่เค็มไม่ใช่ไข่เค็มอันนี้คือด้วยความเทเลเนี่ยมันจะทำให้พระอาทิตย์เนี่ยมันเห็นเป็นดวงใหญ่ถ้าใช้เลนส์วายหรือวายเมนถ่ายมันจะเป็นพระอาทิตย์ดวงเล็กถ้าสมมติว่าซูมแบบสุดขีดไปละนี่ฮะบอกเลยว่าถ่ายพระอาทิตย์กรุบๆฮะ S23 Ultraเห็นแม้แต่รอยดับบนพระอาทิตย์นี่นะฮะผมบอกเลยเนี่ยเลนมันจริงๆมันทำได้ขนาดนี้ไอทำผมบอกเลยเลนจริงๆเลนแท้ๆเนี่ยเห็นรูปจาก Google แอบถ่ายได้ไปถึงหลุมดำนะฮะพระจันทร์นี่เด็กๆเขาถ่ายกันอันนี้คือซูมเท่าไหร่นะอันนี้คือซูม100เองด้วยความที่โซลาร์ซิสเต็มเราก็แบบไม่ได้ห่างกันมากอะไรเงี้ยก็แบบนิดหนึ่งก็คือแสงวิ่งมาปั๊บก็คือถ่ายพระอาทิตย์ได้เลยแบบพวะเดียวจบเนี่ยพอมี S23 Ultra นะฮะพระอาทิตย์ก็เหมือนอยู่หน้าปากซอยลาดพร้าวนะครับนี่ว่าเหมือนไข่แดงไข่แดงเค็มในยำอะไรเงี้ยไข่แดงเค็มในยำที่มีจุดดับด้วยนี่เห็นความพวยพุ่งของเหล่าแก๊สเหล่านี้ไหมละเอียดมากบอกเขาไปว่าเอารูมาจากไหนถ่ายเองเพียงแต่ AI มันอาจจะไอ้รู้อยู่ให้ต้องอย่างนี้อย่างนั้นอะไรแกก็เก่งเกินไปไหมเราพักเรื่องพระอาทิตย์ก่อน okay. ก็มาที่ใกล้ๆจบนะตอนนี้ก็ได้แบบนี้ทุกคนดูสิเกินไปป่ะโอ้ยสวยอะไรขนาดนั้นมะหมายถึงน้องบีหรือกล้องเนี่ยตึกข้างหลังนี่สวยโอเคไม่ใช่เดี๋ยวเราไปโพสต์รูปแล้วไปดูภาพที่เสร็จกันภาพไฟนอลนะของอัลบั้มนี้ที่ผมแต่งแล้วออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ถือโอกาสแต่งในโทนที่มีความฟิล์มหน่อยนะฮะอันนี้ก็เห็นพระอาทิตย์ตกใช่ไหมพระอาทิตย์ตกเก็บเมืองเนี่ยเลยอันนี้เอา JPEG มาแต่งนะครับ JPEG มาแต่งก็สวยดีนะเนี่ย JPEG มาแต่งเนี่ยถ่ายรออยู่ดีกดปิดโทรศัพท์ไปใช่ไหมเปิดมาโหมดโปรหลุดไม่รู้ตัวก็เลยกลายเป็นถ่ายโหมดธรรมดาแล้วบีดันเลือกภาพนี้มาก็เลยเอาภาพนี้มาแต่งเป็น JPEG มันก็จะไม่ได้เนียนถ้าเอารอมาแต่งนะครับรอมาแต่งมันจะไล่โทนดีกว่าอะไรประมาณนี้เรามาดู before and after กันดีกว่าผมเริ่มแต่งจากภาพนี้มากดตัวดีเดเวลลอปเข้าไปนะฮะกดรีเซ็ตปึ๊บภาพ before เป็นแบบนี้อันนี้คือไฟรอนะฮะมาแต่งแล้วกลายเป็นแบบนี้แต่งก็ไม่มีอะไรมากก็มาดึงไฮไลท์ลงดึงชาโดว์ดึงดันแบล็กอะไรเงี้ยทำฝ้าโทนเคิร์ฟอะไรเงี้ยนะครับมาดัดกลับติดปัญหาเลยมารู้สึกติดขัดไม่ได้อย่างใจเลยนี่มาดึงน้ำเงินที่ชาโดว์มามิดโทนก็ใส่สีแดงเข้าไปหน่อยนึงอะไรเงี้ย มีทำคาเมล่าคาลิเบชันด้วยนะฮะ อะไรแบบนั้นถามว่าติดอะไรไหมก็ไม่ติดอะไรอะครับเพียงแต่ว่า dynamic lens ของไฟรอมันก็จะไม่ได้เท่ากล้องแหละอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะที่ยังไงก็ต้องเล่าให้ฟังว่าโอ้มันได้ขนาดนี้พี่แต่ว่า dynamic lens จริงๆเวลาดึงอะถ้าเป็นกล้องตรงเนี้ยดึงกลับได้มันจะดึงกลับได้อันนี้ดึงสุดเบอร์แล้วใช่ไหมไฮไลท์สุดเบอร์แล้วมันก็ดีเทลมันหายอะมันจะไม่ได้เท่ากล้องนะครับสำหรับ dynamic lens อันนี้เอาแฟกต์มาก่อน before เป็นแบบนี้พัมafter เป็นแบบนี้ปึ้ม before เป็นแบบนี้ปึ้ง after ปั๊มดีเลยนะมันใช้ได้นะมันใช้ได้มันประมาณแบบมันก็ดึงทำอะไรทำนู่นทำนี่ได้เยอะอะครับซึ่งผมอะรู้ตัวแล้วว่าผมอะไม่ชอบเนื้อไฟล์ของไฟล์ JPEG คือเนื้อไฟล์ของไฟล์ JPEG เนี่ยมันจะมีความแบบมันถูกทำอะไรมาสักอย่างมันถูกทำอะไรมาบางอย่างเวลาเราซูมเข้าไปดูมันก็จะไปเอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น raw เนี่ยนะฮะรอก็คือรอเลยก็คือเนื้อมันจะเหมือนกล้องอ่ะผมก็จะชอบเนื้อไฟล์ของรอมากกว่า
เนื้อไฟล์มันจะเป็นแบบนี้ครับมันไม่เป็นปื้นมันเป็นมีดเป็นปื้นเลยมันแท้ก็เกลี่ยธรรมชาติกว่ามันไม่ทำอะไรนะครับมันไม่ทำอะไรฮะเพราะเมื่อกี้เจเป็กเห็นความเป็นปื้นนิดมันจะมีความปื้นซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายตากล้องเนี้ยแล้วอยากใช้ตัว S23 ถ่ายผมคิดว่าถ่ายรอดีกว่ามันแท้จริงนะฮะมันจะไม่ได้เกลี่ยปื้นมาเพราะเกลี่ยมันปื้นมาเนี่ยฮะมันก็จะไม่ใช่ว่ามาแต่งแล้วมันจะดีสักเท่าไหร่แต่งยากก็ว่ามันแต่งยากไม่นับเรื่องของความคือจะเร่งอะไรขึ้นมามันก็จะเห็นนะใช่ความแบบปื้ดอ่ะอันนี้ JPEG ถูกไหมคุณดูตรงผมตรงเนี้ยผมยังไม่ค่อยชอบความเป็นปื้ดของ JPEG อ่ะมันจะไม่เหมือนรอแล้วดูตรงตาเนี่ยถ้าคุณซูมเข้าไปดีๆเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันหมดความไลฟ์มันหมดความไลฟ์อันนี้คือผมซูมหนักเข้าไปมากกว่า100นะฮะก็คือซูมเข้าไปที่แบบ 200% แล้วกันเมื่อกี้มันหนักไปหน่อยอ่ะเห็นไหมฮะมันจะมีความเป็นปื้ดอ่ะนี่ดูที่ 200% นะแต่ถ้าไฟล์รออ่ะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นว่าอันนี้แล้วกัน 200% มาปึ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นปื้ดแบบเมื่อกี้มีแววอันนี้มันจังมีมิติดูเป็นปกติอ่ะเพราะงั้นถ้าใครชอบภาพที่เป็นธรรมชาติอ่ะถ่ายรอไปเถอะแล้วก็มาโพสเซตมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าถ่าย JPEG แล้วมาโพสเซตส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเทสนะฮะ Nightbot Trade กับพี่ศรีนินกันมาดูกันว่า S23 Ultra จะทำงานในที่แสงน้อยแบบนี้ได้ไหมเราจะเดินตั้งแต่ตรงลงคลองขึ้นไปสยามสแควร์นะแสงน้อยแน่นอนตอนนี้ประมาณ 6:45 ลุยเอาละเข้าไปข้างในไหมคะเออเข้าไปข้างในก็ได้มาตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้หนึ่งสองสามถ่ายเป็น JPEG นะครับนี่แหละถ่ายเป็น JPEG เลยโหมดอัตโนมัตินะครับทุกอย่าง AI จะจัดการให้คุณทุกอย่างเองพี่ว่าได้รูปแล้วนี่ฮะคือ AI นะฮะจะจัดการทำสิ่งที่เรียกว่า HDR ให้นะครับทีนี้ HDR เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันหลอกตาไปไหมผมขอถ่ายอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะปลดความ HDR ออกนะครับ Camera Assist HDR อัตโนมัติเอาออกเรียบร้อยแล้วนะครับเลิกครบนะฮะ HDR หันมาถ่ายแบบปกติปึ๊บเอาแบบไม่มี HDR นะฮะสวยดีว่ะเอาล่ะมองมาที่เลนส์เลยเออทำตามหมานะครับมุมนี้ฮะมุมกด The Dog นะครับอันนี้คือไม่ใส่ HDR ครับพี่ชอบมันไหนครับอันนี้คือแบบธรรมดานะไม่ใส่ HDR แต่พอเราใส่ HDR ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือใส่ HDR รู้สึก HDR มันหลอกๆไหมหลอกแต่ไม่รู้อ่ะคือมันก็ดูแบบมันดูมีความคอนทราสต์เยอะมากมันคล้ายๆมันพยายามเก็บทุกอย่างไงเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเราอยู่ในที่มืดในขณะที่ฉากหลังเนี่ยมีความสว่างมากกว่าพอปิด HDR มันเลยเหมือนกล้องปกตินี่ก็คือเป็นแบบนี้ที่ว่าปิด HDR สวยพอปิด HDR แล้วมันดูเป็นกล้องอ่ะเป็นธรรมชาติมากขึ้นเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายไปดีกว่าในเวลาใกล้ค่ำแบบนี้ลุยนี่ตรงนี้พี่ตรงนี้อ่ะเออตรงนี้แหละสวยปึ้งปึ้งโอเคมาเดินต่อประมาณนี้หลังจากปิด HDR ไปแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเยอะลองดูตรงนี้เออตรงนี้แหละแชะปัดหน้าม้าหน่อยแชะโอเคไป let's go แบบนี้โอเคขึ้นไหมเนี่ยพี่ว่าปัญหานะที่ทำให้มันดูปลอมอ่ะตอนนั้นเพราะว่าเราเปิด HDR คุณจะไปไหนมาสตาร์บัคเราอย่าเพิ่งเข้าตึกเราต้องเดินไปตามถนนสยามก่อนเพื่อเก็บความเป็นไนท์แล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปบนตึกตึกก็คือไปถ่ายปิดใช่เราจะไปปิดบนตึกเพราะว่าตอนกลางคืนบนตึกอ่ะจะมืดมากแล้วโหมดไนท์อ่ะมันจะได้ใช้ตอนนี้มันยังก้ำกึ่งระหว่างช่วงทวายไลท์คือมันจะเป็นหน้าจริงของเราหรือว่ามันจะมีปรับโหมดให้ไม่มีไม่ได้เปิดโหมดนั้นเอาไว้เลยอันนี้คือหน้าจริงเลยคุณผมไม่เปิดโหมดนะหรอกมีเป็นแบบเซลฟี่นะเซลฟี่ได้ป่ะเซลฟี่เซลฟี่เลยให้ลูกพี่เซลฟี่เลยครับแต่ว่ามันเป็นไงดูเนียนเกินไปอ่ะมันเนียนอาจจะเป็นเพราะว่ากล้องหรือเปล่าก็กล้องไงมันเนียนเกินไปหน้าผมยังไม่เนียนเลยคือของนี้มันเนียนอยู่แล้วไงก็ใช่อดีก็หน้ามันเนียนไงก็คนมันหน้าเนียนอยู่แล้วใช่คือเนี่ยคือมันเนียนแบบ AI อ่ะไม่ AI แน่ใจเออลองถ่ายดิลองเซลฟี่ดูดิมันก็เนียนขึ้นระดับนึง
ก็หน้ามันเนียนอยู่แล้วโอเคโอเคเนี่ยให้ดูให้ดูมานี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าผมกดเข้าไปเลย200ล้านให้คุณเลยแล้วมาดูที่ว่าหน้าเนียนจริงเปล่า200ล้านเลยนะเดี๋ยวนะตรงนี้สวยป่ะเทียบไอโฟนนะเทียบไอโฟนจะสู้ได้ไงใช่เหรอเออใช่ว่าเดี๋ยวหามุมเอาตรงนี้แสงเข้านี่ฮะนี่ตรงนี้ใช่คุณจะเอาอะไรไอ้โทรศัพท์ผลไม้นั่นคุณคิดว่ามันจะมาเทียบกับ Galaxy ได้เหรออ่ะนิ่งอ่ะนิ่งก่อนเนี่ย1 2สวยแล้วนิ่งปึ๊บมาดูอันนี้200ล้านเลยนะมาดูหน้าเนียนมั้ยมันก็เนียนแหละมันไม่ได้ปรับหน้านะแต่ว่าสีมันดูสดมันดูฟุ้งฟริ้งอ่ะหมายถึงว่าคือมันแบบคล้ายๆเลนฟุ้งฟริ้งเคยเห็นมั้ยสมัยก่อนไม่มีเลนฟุ้งฟริ้งมันมีความกึ่ง 50% มานี่ยืนนี่แล้วให้ถ่ายเลยเดี๋ยวนี้ถ่ายที่12ล้านเลยเออนั่นแหละอื้อบรรยากาศยามค่ำคืนดีมากเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอหลังแป๊บนึงนะพร้อมนะ1 2อื้อก็สวยดีนะมาดูฟุ้งฟิงมั้ยอันเนี้ยเหมือนตาเห็นเลยมันไม่ได้ไปแก้อะไรให้เลยนะเนี่ยผิวก็ยังเป็นผิวเหมือนเดิมนะเข้าใจแต่หมายถึงว่ามันดูเหมือนสว่างก็มันสว่างก็มันปรับให้สว่างไม่ได้ดูสว่างแบบจริงมันไม่ได้ดูสว่างมากกล้องเนี่ยมันปรับออโต้ให้สว่างอยู่แล้วเพราะมันเป็นออโต้ถ้าใช้โหมด M มาสิคุณกำลังเอาสิ่งนั้นมาเทียบเคียงแล้วมาผมเอา iPhone คุณถ่ายก็ได้เอาป่ะมา iPhone มาตรงนี้เลยตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ตรงนี้เลยมาเอาไอ้โทรศัพท์ผลไม้นี่มาเดี๋ยวนี้เลยอันนี้เขาโปรโมทอะไรไม่ดองเลยไม่ดองเลยไม่ได้หรออยู่ตรงนี้หรือมันคนละอันกันหรอมันคนละอันกันเอาไอ้โทรศัพท์ผลไม้มาเดี๋ยวนี้มาเปิดกล้องมาเลนไวเมนมาไวเมนคืออะไรอ่ะไอ้เลนไวหลักที่มันเลนหลักของไอ้เนี่ยเอาแบบตรงๆเลยวัดกันไปเลยตรงๆไม่เซลฟี่ด้วยข้างๆกันเลยมาไอ้โทรศัพท์ผลไม้เนี่ยมันจะอะไรกันนักหนาฮะมาดูกันว่าระหว่างโทรศัพท์ผลไม้เดี๋ยวจัดผมหน่อยเอาข้างๆกันเลยไอฟงเนี่ยพร้อม3 2 1ยิง3 2 1ยิง3 2 1ยิงเอาหน้ามา1 2 3ปึ๊บ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 1 2 3ยึบมาเทียบภาพเห็นว่าอันเนี้ยมันจะมีความแบบผิวอันนี้มันจะมีความติดชมพูติดฟ้าเนี่ยติดเหลืองอันนี้คือสีมันดูสดกว่าเทียบกันเลยเนี่ยโทรศัพท์ผลไม้แล้วหน้าเนี้ยเรียวกว่าด้วยหน้าเดียวกันแต่มันดูเห็นไหมว่าเห็นอันเนี้ยดูนี่แต่นี้อันเนี้ยดูใหญ่อันนี้คือปกติแต่อันเนี้ยก็คือมันถูกบีบขึ้นไปนิดนึงมันไม่บีบไม่แก้ให้หรอกมันแก้ให้เชื่อหนูดีใช่เห็นว่าตอนหน้าเนี่ยเล็กกว่านี้ให้ใครดูก็ได้มันมุมเปล่าไม่มุมก็ทำอยู่ตรงเดียวกันมันบีบนิดนึงอ่ะเอางี้เปลี่ยนซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายโอเคเอามาซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายแล้วมาดูกันมาพิสูจน์อะไรเงี้ยว่ามันมีการปรับให้แบบเป็นบิวตี้พลัสหรือเปล่าไม่มีเอาออกไม่ได้ปรับบิวตี้เลยหรือว่าเลนส์หนักเนี่ยจะเร็วอ่ะไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือผมไม่ใส่บิวตี้ผมไม่นิยมใส่คุณเนี่ยไอเนี้ยคือบิวตี้ไอเนี้ยคือใบหน้าเห็นไหมใบหน้าเขียนว่าปิดอยู่ก็เข้าใจแต่ว่ารู้สึกว่าเบสมันอ่ะก็ทำให้หน้าเราเรียวขึ้นอยู่แล้วไม่เรียวหลักฐานมันอยู่ในสิ่งที่ตาเห็นเว้ยเฮ้ยคุณกำลังท้าทายท้าทายอำนาจมืดเหรอคุณกำลังท้าทายคุณก็รู้ว่าผมเกลียด AI วางไว้ข้างๆกันเลยนะหนึ่งสองชะหนึ่งสองชะ1 2แชะ1 2แชะ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 มาพิสูจน์เลยมาไอ้โทรศัพท์ผลไม้นี่อันนี้ตาโตกว่าสีสดกว่าสีมันจะแบบติดเป็นแบบก็คนละเลนส์นะก็เข้าใจฟิลมั้ยแต่ส่วนตัวหนูก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยดูจริงกว่าอันนี้เห็นหน้าชัดๆเลยไม่ได้กดพร้อมกันหรอกกดพร้อมกันแต่ว่าชัตเตอร์มันลั่นไม่พร้อมกันโตกว่าเนี่ยคือหน้าแบ๊วกว่าก็คือรู้สึกสุดท้ายเป็นเนี่ยสวยกว่าคือหน้าดูเป็น AI กว่ายอมแพ้ซะ
ไม่ยอมพูดว่ายอมแพ้ไม่ก็มันก็เห็นใช่ไหมพูดว่ายอมแพ้แล้วจบไม่ยอมแน่ถ้าเอาคือหนูจะเปลี่ยนไปใช้ซัมซุงไงแต่คุณกำลังดื้อด้านดื้อด้านแหละเพราะที่มันก็มีคนกังวลออกมาแล้วว่ามันน่าอาจจะเพราะว่าเลนด้วยเลนมันไม่ได้ใช้ AI แต่ยอมรับไหมว่ามันถูกดอผมยอมรับว่ามันสวยขึ้นผมยอมรับว่ามันสวยขึ้นกลัวมั้ยสวยขึ้นหน้าเรียวขึ้นตาสวยคือสวยไงสวยคือสวยไงตาโตหน้าเรียวใครก็อยากตาโตหน้าเรียวมองไปทางซ้ายนี่เขียนว่าอะไรอะไรเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรซับลงไว้คุณกำลังก็มันสวยอ่ะถ่ายตรงนี้ตอนนี้เริ่มทวายไลท์แล้วนะอ้าว1 2แชะ1 2แชะ1 2แชะโอเคเก็บลายทางเลยเนี่ยทวายไลท์กุ้มใจกุ้มใจอะไรคนไอ้พวกรักผลไม้แต่เสร็จไม่ว่าไหนเดียวความจริงคืออะไรความจริงก็คือถ่ายให้มันความจริงคือมันไม่มีไงโลกนี้มันไม่มีความจริงเลยไม่ตูนอะไรไม่ตู้คือความจริงเฮ้ยถ่ายตรงนี้ก่อนถ่ายนี้ซีนหนึ่งก่อนตรงนี้ซีนหนึ่งน่าจะสวยเออสวยสวยสวยขอซีนหนึ่งเออตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปลึกเอาหน้ามารับแสงตรงนี้ด้วยไม่มารับแสงอีกเออหนึ่งสองแชะ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 แชะสวยละโอเคเป็นไงสวยปะนี่มันสวยก็จบแล้วแกไปคือมันนี่ไปโน่นไม่เลียวคืออะไรอะไรอะไรเลียวโลกนี้มันมีเลียวอ่ะเลนที่ใช้มันก็ไม่เลียวแล้วเลนแต่ละเลนมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้พอดีเลนนี้มันสวยเลน S 23อัลตร้ามันสวยยอมแพ้พูดก่อนไม่ยอมอีกไม่ใช่อ่ะดื้อที่หมายเลยนี่ๆตรงนี้โอ้ตรงนี้บอกเลยหน้าจริงๆดำเลยอ่ะหน้าคุณอะดำหมายถึงว่าแสงอ่ะมันเข้าแล้วทำให้หน้าดำมาแต่ว่าจะทำให้ไม่ดำจังทำให้ไม่ดำเดี๋ยวมาดูกันว่า Samsung จะมอบอะไรให้คุณ1 2 3ปัดดูจากหน้าที่ดำก็ไม่ดำแล้วมหัศจรรย์มหัศจรรย์กราบโทรศัพท์ผมเดี๋ยวนี้โอ้เฮ้ยตรงนั้นสวยเตรียมผู้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยสวยเปล่าวะโอ้แสงมันแวบๆอ่ะไม่เวิร์กเราไปตรงไอ้ป้ายตรงนั้นน่ะไปให้อยู่นี่เมียงดองให้มันสมกับ Samsung หน่อย1 2 3แชะ1 2 3แชะโอเคแล้วก็มุมนี้1 2แชะ1 2แชะป่ะขึ้นสยามตะเข็บไอ้ผลไม้นั่นอยากจะท้าสู้ในยามค่ำคืนมั้ยมันก็ไม่จริงไงไอ้ผลไม้นั่นมันเหมาะกับการถ่ายพวกสถานที่แบบวิวสวยๆอ่ะทุกคนครับคนๆนี้นะฮะเชื่อมั่นในผลไม้ซะเหลือเกินใช่ไม่รู้จะทําไงกับคนหัวแข็งคนนี้ดีเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ข้างบนตอนนี้กําลังแฮปปี้กับโหมดธรรมดาอยู่นะฮะแล้วต้องพิสูจน์เลยคืออย่างแรกก็คือปิด HDR ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนกล่าวหาว่ามันไม่จริงเดี๋ยวจะกล่าวหาว่า AI เข้ามามีบทบาทอะไรงี้ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปเจอสยามตะเข็บข้างบนเลยกลางคืนตอนนี้แหละไปเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะฮะมันปิด 20:00 นที่ Skyscape นี่ในยามค่ำคืนเรียนเชิญพี่โอ้โหยังมืดแหละยังมืดพี่มืดไหมมืดตื้อเลยใช่เนี่ยแหละหมอที่จะเทสไนท์ตอนนี้มันมืดมากเพราะข้างบนสกายสเคปไม่มีแสงเลยครับบอกเลยไม่มีแสงที่นี่ไหนขอดูหน้าที่ที่นี่เห็นหน้าไหมไม่เห็นเลยนะฮะโอ้คือมืดเบอร์เนี้ยมืดเบอร์นี้เลยเราจะมาลองดูกันนะฮะว่ามืดเบอร์เนี้ยจะถ่ายได้หรือเปล่าเอามุมนี้ก่อนแหมอย่างเอกเขาถ่ายเขาเปิดแฟลชกันจ้ะเปิดแฟลชแล้วเห็นไหมไม่เห็นไหมไม่เปิดไม่ฮัลโหลไนท์พอดเทสไนท์โหมดไนท์โหมดไม่เปิดแล้วค่ะมันนี่ค่ะไนท์โหมดห้ามขยับด้วยนะเว้ยขยับโกรธนะเว้ยมันจะเป็นไนท์ที่ใช้เวลามืดแบบนี้เลยนะพร้อม3 2 1ไนท์โหมดยิงมาดูภาพไนท์โหมดก่อนมืดซะจนมองไม่เห็นแต่ว่าไนท์โหมดให้สิ่งนี้คุณมาค้างนะ1 2สวยไนท์โหมดแชะ
ง่ายหมดอาจจะไปได้ช้าหน่อยแต่ว่าเขาก็จะทำสิ่งที่เรียกว่า AI อันนี้คือเห็นเลยเห็นเลยผมรัก AI ผมรัก AI คนฉิบเนี่ยเขาชอบ AI มากเออผมรัก AI มากผมศรัทธาใน AI คนนี้1 2แชะเราดู AI นะบึ้งเห็นกันจะเลยว่า AI ค่อยๆขยับตัว AI ทำเกินหน้าที่ไปแล้วเนี่ยอะไรหน้าที่ AI คืออะไรคือทำให้ทุกอย่างมันสวยงามมีอาทิตย์มีดวงจันทร์ไหมนะเกินไหมเกินดวงจันทร์ไม่ขอทางช้างเผือกเลยอ่ะนี่อยู่นี่มืดๆแบบนี้นะฮะภาพแสงเหลือทนจริงๆนะครับ1 2แชะเรียบร้อยอ่ะมาดูการทำงาน AI พี่เซนินทำให้ทุกอย่างมันดูเข้มขึ้นดูชัดขึ้นแต่สวยแต่สวยมานี่อันนั้นอะไรอันนั้นเกี่ยวอะไรฉันก็ไม่ดูดเสียงก็เกิดไปเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วถ่ายดาวแล้วเป็นพระจันทร์ก็เบอร์แล้วไม่มีพระจันทร์แต่มีดาวนะเอาพระจันทร์มาดีกว่าพระจันทร์มาเถอะเอาพระจันทร์มาเถอะนี่ถ่ายตึกนี่มาลองถ่ายดาวถ่ายดาวนี่ใช่ไหมไหนซูมเข้าไปนิดนึงซูมจะเป็นพระจันทร์ไหมร้อยเท่าไหมร้อยเท่าไม่มีอะไรอยู่ในความมืดถ่ายหลุมดำพระจันทร์อยู่ไหนพี่ถ่ายหลุมดำได้จริงเหรอก็บัวไม่พี่จะถ่ายมนุษย์ต่างดาวเว้ยหาแฟนี่หาแฟคุณเอาดีๆไหมเนี่ยทำตัวดีๆแล้วหันหน้ารับแสงนี้ด้วย1 2แชะอ่ะมาดูการทำงาน AI ที่น่าตื่นตาตื่นใจกันนะครับ1 2 3แชะโอเคเปลี่ยนท่าอ้าวสวยสวย1 2 3อันนี้เทสแบบเอาเรื่องนะนี่ใครให้ทำหน้าเปลี่ยนสีหน้าดูดิก็ไปทำเปลี่ยนสีหน้าตอนจบอะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคืองี้ตอนแรกอะก็คือทำหน้าน่ารักใช่ไหมหน้าหมาใช่ไหมแล้วพอมันจะแชะคุณก็ไปขมวดคิ้วเว้ยแล้วมันก็เลยออกมาเป็นหน้าแบบนี้คือ AI ก็แบบจะเอาหน้าไหนเนี่ย AI สับสนอย่างนั้นน่ะหนูบอกให้เขาวาดให้เลยไหมเป็น AI ให้วาดขอบ้องหูอย่างงี้ได้ไหมหนึ่งสองสามแชะรถพละ AI เนี่ยใช่ไหมเอาไอ้โทรศัพท์ผลไม้มาดิมันทำไม่ได้อยู่แล้วมาแต่นั้นคือความจริงผลไม้เลยมายิงแปดปะไม่ยิงไม่ยิงมันก็มืดไงไม่ยิงใจใจหน่อยแปดคืออะไรใจใจหน่อยมาไอ้ผลไม้อยู่ซ้ายมือนะผลไม้อยู่ซ้ายมือนะขอความเคลื่อนไหวเร็วๆหน่อยนะใบเอางั้นการนี้มันถ่ายได้เร็วๆอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยมาไฟกันเลยในความมืดค้างนะ1 2 3เฮ้ย1 2 3ค้างด้วยนะ1 2 3มา2รูปพอรู้เรื่องไม่อันเนี้ยคือทำเพื่อรอ AI อันเนี้ยไม่ต้องทำรอ AI มาเลยมาอ้าวตกกระจายแล้วทำไมถึงมีแสงสวยขนาดนี้ช็อกแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ S23 ชนะผลไม้มีนะว่ามาฉากหลังเห็นไหมฉากหลังท้องฟ้าไอ้อะแทรกเพิ่มขึ้นอีกนะคะตั้งหลายประตูเพิ่มเกินไม่ใช่แล้วคุณกำลังมอง AI ในแง่ที่ไม่ดีนี่ถ่ายให้เห็นน้องฟ้าสีม่วงเนี่ยมาไม่ต้องมาเห็นน้องฟ้าสีม่วงผมเห็นจุดแล้วเห็นท้องฟ้าสีม่วงคู่1 2 3ปึ๊บนานจังเลยอ่ะประมวลผลนานเนาะทำไมคนๆนี้ขี้แซะดูเป็นไงเห็นท้องฟ้าไหมท้องฟ้าของผลไม้มีสีดำแต่ว่าของ S23 Ultra มีสีม่วงเหมือนที่ตาเราเห็นก็ตาเราเห็นสีม่วงไงแต่ว่าอันเนี้ยมันถูกไม่อยากพูดไม่ต้องเลยอะไรหน้าสดอ่ะหน้าสดอุ้ยพี่ซินินไม่แต่งหน้าสดไปถ่ายรูปเหรอเนี่ยหลังจากที่ถ่ายกันเสร็จเมื่อกี้แล้วเกิดสงสัยว่าถ้าเกิดถ่ายรูปไปแล้วก็ใช้ยิงแฟลชไปด้วยเนี่ยผลที่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวขออีกเซตหนึ่งเบาๆประมาณ5รูปยิงแฟลชพี่ว่ายิงแฟลชสู้เมืองดีกว่าขึ้นข้างบนอันนี้มืดเลยยังไงก็ต้องใช้แฟลชช่วยยิงแต่ถ่ายออกมาก็จะได้ความเป็นซิตี้เอาละพร้อม1 2แชะมาดูสิยิงแฟลชก็สวยนะก็ได้อยู่ได้นะแล้วมันก็จะไม่แบบไม่ฝืนนะเอาจริงๆไม่ฝืนถ่ายไนท์แล้วยิงแฟลชสวยดีนะมาลองอีกสักนิดหน่อยพร้อมนะครั้งเลยนะ1 2แชะยิงแฟลชปั๊บเยี่ยมขอมุมอื่นบ้าง
ขอตรงนี้3 2ยิงแชะฟีลลิ่งการยิงแฟตเหมือนกล้องยิงแฟตเลยอ่ะอันนี้อยู่ตรงเซ็นเตอร์เลย1 2แชะโคซาบ1 2คิดว่าโค้ดอัพกำลังสวย1 2นะทุกคนตอนนี้เราเปิดแสงนะฮะการเทสไนท์พอดเทสนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับบังเอิญอยู่นอกสคริปต์ก็คือพี่สิงห์นินเกิดความสงสัยนะฮะแล้วก็เลยเอาโทรศัพท์ผลไม้ของเขาฮะมาเทสด้วยแล้วก็มาบ่น AI อะไรก็ไม่รู้ยุคไหนละปี2023แล้วรู้จัก AI ป่ะเนี่ยรู้จักเคยใช้ The Pager อ่ะรู้จักด้วยเหรอ AI คืออะไรอ่ะรู้ไหมโทรศัพท์สาธารณะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีหยอดเหรียญแล้วไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยหนูซื้อมาไว้เป็นไฟฉายเฉยใช่ๆโอเคอ่ะตามนั้นนะฮะอันนี้คือการเทสไนท์พอร์เทรตบวก VS กับโทรศัพท์ผลไม้เล็กน้อยจิกกัดกันเบาๆนะฮะอย่าซีเรียสนี่ครับไนท์พอร์เทรตอันนี้เปิด HDR แล้วมาแต่งก็ดีนะฮะผมถือว่า HDR แล้วมาแต่งถือว่าดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นเป็นไนท์แต่ว่ามันถ่ายช่วงแบบโพลเพลย์แหละ 6:30 อะไรประมาณนั้นที่สยามสังเกตดูนะฮะภาพที่ได้ท้องฟ้าเป็นทวายไลท์แล้วนะครับมันก็ถ่ายมาได้ดีนะในพอร์เทรตในที่แสงน้อยแต่ยังไม่ได้เข้าโหมดไนท์จนกระทั่งภาพนี้เข้าสู่โหมดไนท์ก็จะมีความเบลออยู่ปื้ดๆอันนี้ต้องชี้แจงให้เห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวเราไปซูมดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นปื้ดๆแบบนี้นะฮะอันนี้คือเข้าสู่โหมดไนท์เวลาให้กดถ่ายต้องรอสักประมาณ2วินะครับอันนี้ก็เข้าสู่โหมดไนท์พวกนี้คือมืดมากเลยนะขึ้นไปบนชั้นบนของสยามสเคปเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยมันมีไฟแค่ข้างหลังนะฮะตรงกลางไม่มีไฟคือหน้าดำหน้ามืดหมดเลยแบบมองยากมากแต่มันถ่ายออกมาได้ขนาดนี้โอเคต้องเข้าใจก่อนเลยว่ามันเป็นปื้ดไหมเป็นปื้ดอยู่แต่ว่ามันก็ใช้ได้อะสำหรับมือถือเซ็นเซอร์เล็กขนาดนี้นะฮะถ่ายไนท์พอร์เทรตได้ขนาดนี้ถือว่าโหดอยู่นะครับไนท์พอร์เทรตอันนี้ก็คือต้องรอ2วิอันนี้อ่านมายิงแฟตยิงแฟตก็ฉลาดแต่ผมอะส่วนตัวผมถ่ายนะเพราะเห็นผมชอบยิงแฟตมากกว่ายิงแฟตฉลาดมันจะมีการยิงฟิลเข้าไปปึ๊บปึ๊บหลายทีนะเพื่อให้มันได้ภาพออกมาผมว่าเฮ้ยมือถือดีอะไม่ปื้ดแล้วนะไม่ปื้ดสิไม่ปื้ดเลยพอยิงแฟตไม่ปื้ดเลยคุณสังเกตนะนี่คือความจริงมันไม่มีการดันอะไรมันมืดไปหมดเลยนะตรงลานนี่คือมืดไปหมดเลยแล้วมีแสงแค่ตรงเนี่ยเห็นไหมเวิร์กนะยิงแฟตเถอะแต่ถ้าใครไม่อยากยิงแฟตจะให้มันแบบรอ2วิเป็นไนท์แบบนั้นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมว่ายิงแฟตสวยนี่ก็ยิงแฟตเนี่ยก็ยิงแฟตนี่ก็เป็นภาพที่เหลือนะฮะอะไรพวกนี้ก็ให้ดูถ่ายเก็บไว้ถ้าแสงพอมันก็ยังไม่เข้าสู่โหมดไนท์นะครับเนี่ยนะอะไรประมาณนี้อันนี้ภาพเปิดคือเป็นปื้นนะ มันเป็นโหมดไนท์แล้วผมเอามาโชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยโหมดไนท์เป็นแบบนี้นะมันจะเป็นปื้นเริ่มต้นเนี่ยผมถ่ายประมาณ 6:30 นะฮะ 6:24 แล้วผมไปจบเอาตอนประมาณ 20:00 นเขาจะถ่ายกันครึ่งชั่วโมงแสงค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆภาพที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วตอนแรกที่ผมถ่ายโดยการเปิด HDR ไว้เนี่ยผมสะพรึง มันรู้สึกว่าข้างหลังมันชัดไปหมดเลยมันดูไม่กล้องเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปิดแล้วถ่ายก็เลยเป็นโบอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าคุณชอบความเป็น HDR แล้วมาแต่งไหมส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมสำนึกผิดแล้วเพราะว่าเป็น HDR แล้วมาแต่งดีกว่าแต่ว่าตอนก่อนแต่งผมรู้สึกว่ามันยังแบนอยู่มีความแบนอยู่เล็กน้อยรู้สึกไม่เป็นที่พอใจนะฮะแต่ว่าพอแต่งแล้วก็HDR เปิดไว้เถอะ HDR ไม่เลวนะครับถือว่าใช้ได้แต่ก็นั่นแหละด้วยความที่หน้างานนะฮะผมต้องเลือกสิ่งที่ผมมั่นใจที่สุดก็คือปิด HDR ไปก่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูตรงไหนกันดีกว่าพรุ่งนี้ผ่านฉลุยนี่ไม่มีอะไรเลยสบายๆเลยเนี่ยในสยามอะไรเงี้ยผ่านฉลุยเลยแสงแอมเบียนต์มันเยอะด้วยแหละแสงแอมเบียนต์มันเยอะก็ถือว่าก็มือถือก็เอาอยู่อะแสงแอมเบียนต์แบบสยามกลางคืนเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกอันนี้ถ้าหากล่ะมีอันนี้มีอันนี้หมดไนท์เลยนะซูมดูมันจะเป็นปื้ดต้องบอกก่อนเลยไนท์พอร์เทรตหมดไนท์อ่ะเป็นปื้ดออกมาเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็ต้องบอกพี่สินินให้อยู่นิ่งๆเพราะเขาเป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วเขาไม่อยู่นิ่งอันนี้ต้องขอจริงเพราะมันมืดอยู่นิ่งซะเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมมันจะเนียนเป็นแป้งไปเลยนะครับเป็นปื้ดออกไปเลยณเวลานี้มันทำได้ประมาณนี้ให้ดูก่อนไนท์เนี่ยผมเนี่ยเห็นไหมมันจะทำได้แค่นี้จริงๆแต่พอผมหันมายิงแฟลชแล้วเนี่ยเฮ้ยดีขึ้นเยอะอาจจะเป็นปื้ดเห็นไหมอาจจะยังเป็นปื้ดอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นปื้ดเท่ากับเอามาคอมเพลกันก็ได้อั
ันนี้คือไนท์ไม่ยิงแฟตกับไนท์ยิงแฟตดูดีขึ้นเยอะก็ยิงแฟตไปเถอะยิงแฟตดีกว่ายิงแฟตไปเถอะดีกว่าแต่ถ้าใครจะฝืนจริงๆก็เอาเลยเต็มที่ก็แบบเนี้ยอันนี้ฝืนอยากรู้ประสิทธิภาพแบบไม่มีแสงอะไรเลยได้ไหมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะตรงนี้โคตรมืดเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็มีความเป็นปื้ดๆอยู่อันนี้เรื่องไนท์พอร์เทรตแต่ไม่วายนะฮะเอาจริงๆนะฮะพี่ซินินเนี่ยเขามีความแบบท้าทายรู้ไหมเขาท้าทายอะไรเขาท้าทายด้วยไอ้โทรศัพท์ผลไม้ของเขาผมก็เลยอิมพอร์ตภาพจากโทรศัพท์ผลไม้มาให้ดูนี่ไอ้โทรศัพท์ผลไม้ของเขาเนี่ยคนละที่กันเปล่าเนี่ยที่เดียวกันเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยโทรศัพท์ผลไม้ถ่ายได้แบบนี้ ผมเอาภาพมาวางไว้ข้างๆกันให้ดูแล้วกันอันนี้ไม่ได้แต่งทางซ้ายมือคือโทรศัพท์ปกติ ทางซ้ายมือนะฮะคือ Samsung S23 Ultra นะฮะส่วนทางขวามือคือโทรศัพท์ผลไม้รุ่น13 Pro Max ไม่ได้ผ่านการแต่งทั้งคู่อันนี้ไฟล์ JPEG ในสถานการณ์เดียวกันคือถือคู่กันเลยกดถ่ายพร้อมกันเพียงแต่ว่าการกดถ่ายพร้อมกันอาจจะชัตเตอร์แลกไม่เท่ากันเพราะอย่างที่เรารู้ว่ามือถือเนี่ยมันถ่ายไปเรื่อยๆแล้วมันเลือกช็อตที่ดีอะไรก็แล้วแต่มันออกมาเป็นแบบนี้ Samsung S23 Ultra ผมมันดำกว่ามันคอนทราสต์มากกว่าแต่มันดีเทลมันหายมากกว่าดีเทลอะไรหายเหอะผมอ่ะคุณดูผมตรงนี้นี่คุณดูผมนี่ผมเดี๋ยวหยุดก็จริงอ่ะโอเคจบเรื่องไนท์พอร์เทรตในเพลงนี้ก็จริงอ่ะดูดิอ่ะคุณผู้ชมครับผมจะไม่เปรียบเทียบกับไอ้โทรศัพท์ผลไม้อะไรนั่นให้คุณตัดสินด้วยตัวเองแล้วกันนะเพราะมันไม่ใช่รุ่นที่จะมาสู้กันอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มัน13 Pro Max มันเก่าไงมันไม่ใช่14นี่อันนี้คือแบบอยู่ๆพี่ซินินแกก็พูดว่าเฮ้ยเทียบกับไอ้โทรศัพท์ผลไม้หนูหน่อยดิเงี้ยผมว่าจัดมาเด้ถือข้างท้ายดูเลยเงี้ยแล้วคุณว่าไงอ่ะ I don't want to talk about it ตอบมาเลยผมว่าส่วนตัวผมไหมความสวยงามเนี่ยผมให้ Samsung S23 Ultra ด้วยเหตุผลว่ามันมีความคอนทราสต์ที่มากกว่าสีผิวมันมีความแบบขาวอมชมพูทั้งที่มันก็คนเดียวกันในขณะที่ผลไม้ไม่มีเหลืองติดอยู่แต่ก็รู้สึกว่าSamsung เนี่ยมันก็สวยแหละมันก็สวยแหละแต่ก็มีความรู้สึกมันเหมือนมันติดความวาดๆนิดนึงอยู่ดีเหมือนแบบมันมีความถูกทำอะไรมาบางอย่างนั่นสินะก็อันนี้แล้วแต่ครับว่าคุณจะมองไปเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาเทสเทียบนะแต่ว่าพอดีว่ามันมีการท้าทายเกิดขึ้นก็เลยเอามาเด็กเนี่ยให้ดูเป็นแบบนี้เป็นไอเดียแล้วกันเขาไม่ออกความเห็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 นเขาไม่บอกเขาไม่ออกความเห็นเขาไม่ออกความเห็นซินินชอบไอโฟนสินะให้ไปตัดสินใจเอาเองแล้วแต่ใครชอบเป็นโบนัสเป็นโบนัสแทร็กแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในสคริปต์ตอนนี้เราอยู่กับสโนว์พลอยนะครับซึ่งสโนว์พลอยเนี่ยจะมาเทสในโหมดพอร์ตเทรตให้เราโหมดพอร์ตเทรตเนี่ยคือโหมดเบอร์หลังนั่นเองพูดภาษาง่ายๆทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยโทรศัพท์ทุกรุ่นทุกเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยโหมดพอร์ตเทรตเนี่ยใช้ไปนานๆเครื่องจะฮีทจะร้อนแน่นอนเลยนะเราจะมาดูว่า S23 Ultra ใช้โหมดพอร์ตเทรตถ่ายเนี่ยแหละที่มี CPU Snapdragon 8 Gen 2ตัวใหม่เนี่ยมันจะฮีทจะร้อนขนาดไหนจะร้อนหรือเปล่าวันนี้เรามาถ่ายดอกชมพูทิพย์เจอแล้วเดินหาตั้งนานเดินย้อนสอนคนอื่นเขาวิ่งกันเราก็เหมือนเดิมนี่ชมพูทิพย์อยู่นี่แน่นอนครับสบายใจได้ครับต้องเสยขึ้นเหรอหนูจะเห็นแน่นอน let's go โหมดพอร์เทรตนะฮะไม่มีอะไรกดถ่ายรูปกดพอร์เทรตมีให้เลือก2เลนคือเลนกว้างกับเลนแคบเอาเลนกว้างก่อนแล้วกันเบอร์หลังนี่คือตั้งเอาไว้นิดเดียวนะฮะเบอร์หลัง2นะครับผมอาจจะไม่ได้ชอบเบอร์หลังมากๆมันจะผิดคาแรคเตอร์เลนด้วยแหละย้อนแสงก่อนย้อนแสงก่อนเอา1 2ปึ๊บ1 2ปึ๊บสวยพลอย1 2ต้องเปลี่ยนเป็นเลนคูณ3นะครับจะโคลสอัพพอร์ตเข้าไปอีก1 2นี่แหละคุ้มกับการตื่นนอนแล้วมาย้อนแสงอย่างงี้สวยดอกไม้ฮึบ1 2มันเล็งยากนิดนึง1 2เปลี่ยนเป็นโหมด 1x นะครับแล้วก็สวยดอกไม้ในแบบที่มองไม่เห็นคนแชะเอาตัวพลอยบังคน3 2แชะตอนนี้ได้โลเคชั่นหนึ่งไปแล้วเอฟเฟคพื้นหลังตอนแรกตั้งไว้2เปลี่ยนเป็น3น่าจะกำลังดีแต่การถ่ายรัวในโหมดนี้ทำไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีช่วงที่มันทำไม่ทันอ่ะมันต้องรอจังหวะหน่อยพอพอเทรตเบอร์หลังต้องขอเวลาเกิดรัวมากไปเนี่ยมันก็ยังไม่ทันทำเบอร์หลังก็หลุดล่าสุดเนี่ยที่ใช้ไปเมื่อกี้ก็ถือว่าถ่ายไปเยอะเหมือนกันยังไม่อุ่นเลย
ร้อนเลยล้อเล่นไม่มีอุณหภูมิปกติเลยตรงนี้ถ่ายนานอยู่นะเพราะว่าเรารอคนเดินอยู่ใช่ทั้งรอคนทั้งอะไรไม่ร้อนไม่อุ่นไม่แม้แต่จะอุ่นน่ะไม่ใส่เคสเคสคืออะไร น่าตกมากเลยสรุปว่าเรื่องของความร้อนการทำงาน23อัลตราโคตรดีเลยแซนดราก้อน8 Gen 2ไม่ร้อนปกติหมอนี้ร้อนไปละเดี๋ยวไปอีกจุดนึงที่เป็นจุดไม้ตายดีไหมนั่งอยู่ท่ามกลางดอกชมพูอันที่เราเคยมาถ่ายแล้วปะใช่ถ่ายตอนดอกเน่าตอนนั้นดอกเน่าเต็มเลยดอกลงพื้นแล้วเราต้องไปนอนแน่เลยแน่อาจจะนอนหรืออาจจะไม่นอนแล้วแต่จะใช้โหมดพอร์เทรตตะบันใช้เข้าไปเพื่อเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์นะไป let's go เราต้องเสยขึ้นไปพลอยคือทั้งพื้นก็ได้เสยก็ได้1 2แชะเราจะรัวไม่ได้ต้องให้เวลามันด้วยตอนนี้คือเบอร์คูณ3นะฮะโอเคตอนหลังมันปรับได้อยู่ดีแหละเดี๋ยวขอเป็นเลนคูณ3นะฮะสอยดอกไม้จุดที่มันจะลำบากกว่ากล้องเพราะว่าหน้าจอมันฟิตไม่ได้เอาจริงๆต้องนอนลงไปถ่าย1 2นี่เอาที่มันย้อยๆมาดีกว่าพลอยเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปย้อยนั่งก่อนแล้วถ่ายคูณ1นั่งเลย1 2แชะอ้าว1 2คูณ3ไหนๆจะแบบนี้แล้วก็ต้องมีคูณ3นะครับ1 2 1 2ไอ้ที่อยากจะทำคือพลอยไปจับอันนี้นี่หว่าถึงไหมก็พลอยถึงไหมตกน้ำก่อนคุณต้องทำได้เข็มอะไรไปพลอยไม่ถึงนี่อย่างนี้นี่ตรงนี้เนี่ยทำไมยังไม่ถึงคุณสูงเท่าไหร่มือไม่ถึงอ่ะเนี่ยนี่คืออาการมือไม่ถึงสภาพลองถ่ายกันดูว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้พอยืนแบบให้มันก็ลองเล่นกันมือไม่ถึงไม่เป็นไรฮะเอาอย่าตกน้ำก็พอมือไม่ถึงแต่เล่นมุมถึง1 2แชะ1 2แชะ1 2แชะจริงๆตรงนั้นก็ได้นะพลอยเราไม่ต้องไปไหนไกลเลยอยู่แถวนี้ลองดูว่าเลนจะเก็บอะไรได้บ้างเดี๋ยวพี่ดูเงาพออยู่ไม่อีกแล้วเอาให้มันเป็นเงาจากหน้าขยับมันโอเคสำหรับเลน 1x นะฮะสูตรผมคือเบอร์ประมาณ3พอพร้อม1 2แชะตอนนี้คือมันได้แสงสะท้อนจากตึกพอดีนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตอนนี้เข้าที่1 2แชะขอเปลี่ยนเป็นเลนคูณ3กลับมาเป็นเลนคูณ1แล้วก็เบอร์3เท่าเดิมเต็มตัวเนี่ยพลอยมาโดนแดดตรงนี้ยังมาขอเทเลก่อนเทเลก็เบอร์5 1 2แชะ1 2แชะ1 2แชะถ้าทุ่มเทมากนี่คือขอนอนเลยเนี่ยแฉะแต่มันมองไม่เห็นน่ะโอ้พระเจ้าจังแม่งอ่ะถ้าจะทุเรศยังไงก็ได้กูต้องได้ภาพ1 2จ้ะเทเลคูณ3บอกเลยว่ามีประโยชน์มากสำหรับการเบอร์หลังแบบนี้นะฮะนี่ก็คือเทสประสิทธิภาพกล้องไปเลยแม่งจะฮีทไหมไม่ฮีทนะเนี่ยแม่งไม่ร้อนเลยพี่ขอถ่ายเต็มตัวหน่อยนะพลอยโอ้ยโอ้ยเล็งก่อน1 2เออ1 2ใช่ขอเปลี่ยนเล่นเข้าสู่เล่น 1x โอ้มึงอยู่ตามปากกูดิอ่ะมาเห็นแล้วมันปลอมหน้าพี่อยู่ยังไม่เห็นปลอมพี่เลยช่างแม่แล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนเบอร์หลังเป็นเบอร์3นะจ๊ะพร้อม1 2แชะสวยมากพลอย1 2แชะนี่แหละมุมที่ผมอยากได้แชะโอเคพลอยเรียบร้อยละคันมากเดี๋ยวจะลองพาพลอยไปตรงเซ็นเตอร์ของสวนดูถ้าเกิดมันมีนะเรามาเจอแล้วแต่ว่าไม่ใช่ต้นที่ผมกำลังจะพาพลอยไปนะเพียงแต่ว่าพาไปเดินอ้อมมาแต่พลอยไม่รู้ตัวฮะพลอยก็ไม่รู้คิดว่าผมรู้ทางนะฮะจริงๆคือไม่รู้อ่ะพลอยอยู่ตรงนี้พลอยกำลังแปลงขนขนหรือตัวอะไรอ่ะคุณเลิกร้องเหมือนอีกามันอนอย1 2แชะ1 2แชะ
เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยากนอนอีกแล้วโอเคคือถ้าเราจะยังไงก็ได้นะฮะภาพต้องสวยลมพัดจะปลิวเลยลมพัดจะปลิวคือผอมว่างั้นโอเคคูณ3คูณ3เอา1 2ปึ๊บคูณ3คูณ3ไม่ต้องนอนขนาดนี้ความดีงามของมันก็คือถ่ายเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ร้อนอ่ะไอ้โหมดพอเทสเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะเดี๋ยวขอถ่ายเต็มตัวแบบคูณ3คูณ3ไงถ่ายเต็มตัวตัวเล็กตัวเล็กแต่ว่าคูณ3มันจะได้ความเป็นเทเลสำหรับคนที่ชอบเลนแบบ normal นะฮะคูณ3นี่คือใช่เลนที่มันไม่วายอะฮะโอเคพลอยเดินทางต่อไปตรงนู้นคันนี้จริงๆแล้วคันนี้เราถึงจริงๆแล้วพลอยอันนี้ไม่จริงอ่ะความร้อนถือว่าอุ่นแค่ตรงนี้นะฮะเปิดมาตลอดอุ่นแค่ตรงนี้ CPU น่าอยู่แถวนี้มั้งดาวเอานะก็อุ่นๆนะอุ่นๆถือว่าใช้ได้คุณผู้ชมครับเรากำลังจะออกจากป่านะฮะนี่เดี๋ยวให้สโนว์พอยต์มาเป็นตัวนำนะฮะไปๆทำเป็นเดินนี้ไปคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังจะออกจากป่านะฮะโดยไกด์ที่เราเจอระหว่างทางผู้หญิงปริศนานะฮะผมสีดำๆนะฮะเรามาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือเมืองลับแลนะฮะต้นใหญ่ที่สุดของที่สวนรถไฟแห่งนี้นะครับตกใจนะฮะตื่นมาก็โผล่ตรงนี้นะฮะนี่หน้าสดไหมหน้าสดใช่ไหมเนี่ยหน้าสดเมื่อคืนคิมซิ่งหน้าตื่นมาก็แบบนี้เลย มีตามีปากทันทีนี่ก็เหมือนกันแหละชาลีมาลายๆๆๆๆไอ้ความต้นใหญ่ที่พูดถึงอ่ะคือต้นนี้แต่ต้นนั้นน่ะก็เป็นอีกอันนึงที่ใหญ่มากอันนี้แหละสโนว์พอยต์สโนว์พอยต์เราจะเจอตรงนี้สโนว์พอยต์เลน 1X เบอร์3ถ่ายตามแสงแสบตากันเลยทีเดียวแต่ว่าขอซะหน่อย1 2แชะหันหน้ามาเถอะให้มันจับหน้า1 2แชะ1 2แชะ1 2แชะโอเคเปลี่ยนเป็นคูณ3ครับเบอร์5พร้อมแชะจริงๆเบอร์5จะเยอะไปขอเบอร์4แล้วกันพร้อมแชะแชะแช่โอเคพอค่ะพลอยผมรู้ว่าคุณร้อนเรามาอัปเดตสิ่งหนึ่งกันคือเรื่องความร้อนนะฮะถ่ายในลักษณะของการใช้โหมดพัดเทรดนะฮะแล้วก็ตากแดดด้วยเมื่อกี้นะฮะเครื่องเริ่มอุ่นขึ้นมาอ่ะพลอยลองจับดูอุ่นแต่ความร้อนจะอยู่นี้นี่ความร้อนอยู่นี่ลองจับนี้ดูอ๋อแต่ว่ามันไม่ร้อนเท่ามันจะไม่ร้อนแบบร้อนมันจะไม่ร้อนจี๋ขนาดนั้นเออมันอุ่นๆคือโทรศัพท์พลอยบางทีเวลาถ่ายคลิปนานๆถ่ายรูปอ่ะมันจะร้อนแบบร้อนจนต้องถอดเคสอ่ะบางทีอ่ะมันร้อนมากแต่ว่าตัว Samsung S23 Ultra Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy นะครับโอ้โหชื่อยาว ถือว่าใช้ได้นะฮะเรื่องความร้อนจัดการได้ดีมากนะครับด้วยโหมด Portrait ที่มันเป็นโหมดที่เรารู้กันอยู่ว่าถ่ายภาพนี้ร้อนจัดแน่นอนอันนี้ไม่ร้อนนะเรียกว่าแค่อุ่นเท่านั้นเองขนาดตากแดดเลยนะเครื่องไงโอเคตามนั้นโหมด Portraitทุกภาพผมได้สูตรสำหรับการทำเบอร์หลังมานะถ้าเป็น wide main เนี่ยผมจะให้เบอร์หลังอยู่ที่ประมาณ3แต่ถ้าเกิดเป็นเทเลคูณ3ผมให้เบอร์หลังประมาณ5มันจะดูสมเหตุสมผลกับการเบอร์หลังไปถ่ายดอกชมพูบนทิพย์ที่สวนรถไฟอันนี้เป็น wide main เบอร์หลังคูณ3ผมสังเกตอยู่อย่างนึงผมว่าเหมือนกล้องมันฉลาดคือต่อให้ใช้ wide main และเบอร์หลังคูณ3เหมือนกันแต่ถ้าเข้าใกล้แบบมากขึ้นเนี่ยเหมือนมันจะทำเบอร์หลังมากขึ้นตามเหตุและผลแต่ถ้าเกิดถอยออกมาเนี่ยมันจะเบอร์หลังแบบน้อยลง มันจะไม่แบบกูจะเบอร์ให้มันเบอร์ตะพื้นตะพื้นเท่ากันหมดเลยไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องมันยิ่งเข้าใกล้แบบยิ่งเบอร์มากยิ่งถอยออกมายิ่งเบอร์น้อยผมมีความรู้สึกว่าคูณ3ตอนแรกมันไม่ได้ขนาดนี้เออพ่อยน่าสนใจอันนี้อีกอันนึงนะฮะ wide main และเบอร์หลังคูณ3คุณเห็นอะไรบางอย่างไหมมันฉลาดนะตามหลักของกล้องเนี่ยคือมันจะต้องไปเบอร์หลังข้างบนตรงนี้ซึ่งมันก็ทำแบบนั้นได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าเบอร์หลังทั้งหมดโดยการตัดตัวพลอยออกมาแล้วเบอร์หญ้าที่อยู่ข้างๆอย่างนี้ก็แย่นะเพราะว่าลักษณะนี้เป็นการถ่ายกดลงมาถ่ายกดเนี่ยมันน่าจะยากมากกว่าการที่ถ่ายไปตรงๆแล้วดู depth of field ถ่ายกดคือตรงไหนเด็บวะแต่มันทำได้นี่ถือว่าเก่งนะตรงนี้น่าสนใจมากอันนี้ใช้เลนส์เทเลสนะฮะเบอร์หลังคูณ5
ตามเหตุตามผลอันนี้ทำแผนที่ให้อันนี้เลนส์ wide main นะฮะเบอร์หลังคุณรู้สึกว่าเบอร์หลังมันมากขึ้นกว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยผมเข้าใกล้พอยมันมากขึ้นกว่าเนี่ยเบอร์เท่ากันนะกดดิเบอร์กว่าเบอร์กว่าทำไมวะไม่รู้มันอาจจะเก่งก็ได้อันนี้ลองถ่ายย้อนแสงดูนะฮะใช้ได้นะเนี่ยยังไงอันนี้เบอร์หลังหลุดไม่เบอร์นะเนี่ยอันนี้ไม่เบอร์ฮะอันนี้ก็บอกเลยว่าไอ้โหมดพอร์เทรตเบอร์หลังเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเบอร์ได้ทุกภาพนะฮะคืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องให้เวลามันคิดนิดนึงอ๋อหมายถึงว่าอย่าเพิ่งรีบกดอย่าเพิ่งรีบกดแล้วดูก่อนว่ามันทำงานพร้อมหรือเปล่าถ้ามันไม่พร้อมทำงานอย่ากดกดมาก็เหมือนไม่ได้ใช้โหมดพอร์เทรตอย่างอันนี้เบอร์หลุดชัดไปถึงข้างหลังเลยอันนี้เลนไอ้นี่อันนี้เลนคูณ3นะครับไม่ค่อยหลุดอันนี้อีกแล้วหลุดอีกแล้วอันนี้เลนwide main หลุดอีกแล้วผมคาดหวังข้างหลังมันจะเบอร์นี่มันก็ไม่เบอร์สังเกตว่าถ้าเป็นตัวเล็กๆแล้วก็ข้างหลังมีความยุบยับเนี่ยมันเหมือนมันงงๆมันงงๆอย่างเงี้ยเคสเดียวกันเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวมีอันนี้เลน wide main ไม่หลุดครับอันนี้ไม่หลุดอันนี้ก็เคสยากนะเพราะว่าแสงสะท้อนจากตึกเข้ามาด้วยอันนี้คุณ3ละมุนเข้าท่าอันนี้ก็น่าจะ wide main มั้งอันนี้หลุดสังเกตว่าพอเต็มตัวข้างหลังยุบยับปั๊บหลุดเลยอันนี้นะคูณ3 wide main มั้ยคูณ3 wide main คูณ3อันนี้ไม่หลุดอันนี้ wide main ไอ้ที่ควรจะเป็นที่ผมคาดหวังเนี่ยคือแบบนี้เบอร์แบบนี้แต่มันหลุดตอนแรก อันนี้เทเลคูณ3โอเคอันนี้มาคุยกันเรื่องของความหลุดความไม่หลุดนะฮะออกมาเป็นแบบนี้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องความโป๊ะมั้ยโป๊ะมั้ยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมพลอยอ่ะมันค่อนข้างจะง่ายเป็นผู้หญิงผมยาวอ่ะตัดโทษคือผมยาวแล้วผมตรงผมยาวแล้วตรงเนี่ยมันไม่ค่อยโป๊ะนะขนาดอันนี้ก็ยังไม่ค่อยโป๊ะเลยก็ดูเนียนนะดูเนียนนะฮะเนี่ยอันเนี้ยก็ดูเนียนนะฮะมันจะมีที่โป๊ะหน่อยกับอันเนี้ยโป๊ะดูหางผมมันถูกตัดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเห็นปลายผมเมื่อนั้นนะฮะโป๊ะแต่ถ้าเกิดดูแบบไม่สังเกตสังเกตอันนี้ถามว่าโป๊ะไหมก็โป๊ะนะก็โป๊ะตรงนั้นนะตรงจักระแล้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะก็มีความโป๊ะอยู่นะครับอันนี้ดูปลายผมดิเนี่ยมันโป๊ะอ่ะต้องสังเกตดีๆครับมันจะโป๊ะเนี่ยก็โป๊ะอะไรก็ตามที่เห็นปลายผมมันจะมีความโป๊ะอยู่นะฮะนะแต่มันก็ใกล้เคียงแล้วก็ดีแล้วนะอันนี้ก็โป๊ะมันก็ดีอ่ะครับในบางภาพมันก็ดีอ่ะมันก็ใช้ได้นะครับส่วนเรื่องความร้อนในการใช้งานนะฮะโหมดพอร์เทรตที่ผมชอบบ่นว่ากล้องมันทำงานหนักที่ผ่านมาร้อนหมดทุกรุ่นเลยรุ่นนี้ไม่ร้อนอันนี้ถือว่าดีมาก Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ไม่ธรรมดาโหมดนี้เป็นโหมดฆ่าทุกมือถือฆ่าคนด้วยร้อนร้อนถือไม่ได้ถือไม่ได้ต้องเอาวางไว้ทรมานอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นอันนี้สบายสบายมีแค่ความอุ่นแค่นั้นเองผมไม่ถ่ายแบบให้แดดลงด้วยวัดกันไปเลยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะมาเทสถ่ายแลนด์สเคปกันนะฮะซึ่งผมจะถ่ายเป็นไฟล์รอสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือรอมันดันมีอยู่2แบบก็คือเป็น Expert รอกับแบบโหมด Pro สามารถถ่ายรอได้ทั้งคู่ Expert รอมันเกิดขึ้นมาทำไมเขาต้องการให้สามารถใช้เลนส์ Ultra Wide และเลนส์ Wide หรือเลนส์เทเลเนี่ยถ่ายเป็นรอได้ซึ่งในโหมด Pro เนี่ยถ้าถ่ายเป็นรอจะได้แค่เลนส์เดียวคือเลนส์ Wide Main แต่ว่าพอเป็น Expert รอปั๊บเนี่ย Ultra Wide ก็ใช้ได้ Wide Main ก็ใช้ได้เทเลก็ใช้ได้ถ่ายเป็นรอได้ทั้งหมดผมก็เข้ามาที่อื่นๆนะครับแล้วก็เลือก Expert รอซึ่งการเลือก Expert รอมันเหมือนกับเปิดอีกอันนึงเลยนะฮะอ้าวอัปเดตอีกนะฮะมาExpert Raw เนี่ยมันจะเลือกได้ข้างบนตรงนี้นะครับมี12ล้านกับ50ล้านนะฮะ50ล้านจะใช้เลนได้ตัวเดียวคือ Wide Main ส่วน12ล้านจะใช้เลนได้ตั้งแต่ Ultra Wide Wide Main Tele Super Tele ทีนี้เดี๋ยวผมจะถ่าย Wide Main ให้คุณดูก่อน ISO ขอต่ำสุดเลยนะฮะก็คือ ISO 50นะฮะน่าจะเป็น Native Speed Shutter ที่ใช้เอาให้สว่างนะฮะผมขอสัก4วิพอนะครับส่วน ISO เนี่ยผมขอดันขึ้นมาสัก100ก็แล้วกันนะฮะ Speed 4วินะครับผมตั้งเวลาถ่ายมือจะได้ไม่สักเลือก2วิไว้นะฮะพักหนึ่งเลยฮะนี่ครับขาวผิดปกติขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวขอผมหาค่าที่ถูกต้องก่อนนะครับคิดว่า Speed Shutter น่าจะไอ้นี่ไปใช้ ISO 50นะฮะSpeed Shutter เดี๋ยวผมกะเอาสัก1ต่อ6เทสดูการวัดแสงที่ข้างหลังจอมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะผมต้องถ่ายเทสเลยอันนี้มืดไปนะครับ Speed Shutter มืดไปขอสัก 0.5 วิหาค่าก่อนนะฮะ0.5 วิความสว่างน่าจะพอดีแล้วผมจะขอเทสนะฮะถ้าเกิดเป็นเลนส์ Ultra Wide ล่ะ
นี่ครับเลนกว้างพิเศษอัลตร้าไวด์มาพอเปลี่ยนเลนแล้วเนี่ยเซตติ้งมันจำเป็นลายเลนไปอ่ะ ISO 50นะฮะสปีดใช้1วิแล้วกันเดี๋ยวเทสกันดูอัลตร้าไวด์นะไว้บาลานซ์ผมขอเลือกเป็น 4,100 เคลวินแล้วกันสีประมาณนี้ไปลองดูอัลตร้าไวด์มาดูผลกันอัลตร้าไวด์อย่างเท่มีโหมด Expert รอทีนี้เราไปดูโหมด Pro กันบ้างว่ามันให้ผลที่ใกล้เคียงกันหรือไม่มันเป็นอีกแอปนึงอย่างที่บอกนะครับเนี่ยฮะพอกลับมาที่กล้องเนี่ยมันก็เป็นโหมดกล้องแบบนี้เลยนะฮะมันคนละแอปกันอันนี้คือโหมด Pro มาดูกันซึ่งโหมด Pro เนี่ยผมตั้งเป็นถ่ายรอเอาไว้เซตติ้งนะครับภาพขั้นสูงนะฮะปั๊บอันนี้ผมจะเลือกรอ JPEG เอาไว้มาดูกันโหมด Pro เฮ้ยโหมด Pro ก็สามารถเลือกเลนได้ครับแล้ว Expert รอจะมีทำไมครับงงช่างมันครับงั้นก็เทสเลยแล้วกันนะโอเคในเมื่อมันคล้ายๆกันแล้วผมก็จะขอลองเทสสีแล้วกัน ISO ใช้เป็น50 Speed Shutter เท่าเดิมนะครับ 0.5 นะครับแล้วก็ไว้บาลานซ์นะฮะใช้ประมาณ 4,100 เคลวินตั้งเวลาถ่ายเรียบร้อยกดถ่ายนี่เป็นไฟล์12ล้านนะฮะของเลนส์ Wide Main นะครับ Wide Main ออกมาเป็นแบบนี้12ล้านต่อมาเป็นเลนส์ Ultra Wide เหมือนกันนะฮะเหมือนกันก็คือต้องมาตั้งค่าใหม่หมดเลยสปีดชัตเตอร์ของอัลตร้าไวด์ขอไปที่1วิ1วินะครับไว้บาลานซ์นะฮะจากออโต้ก็เปลี่ยนเป็น 4,100 เคลวินโอเคไปอัลตร้าไวด์ก็จะได้ไฟรถวิ่งนะครับอะไรแบบนี้อันนี้คืออัลตร้าไวด์ถัดไปผมจะขอความละเอียดอยู่ที่50ล้านนะครับ50ล้านจะได้แค่ไวด์เมนกดถัดปึ๊บอันนี้50ล้านนะครับได้สีแบบนี้สรุปง่ายๆนะฮะตอนนี้ผมมองแล้ว Expert RAW กับโหมด Pro ไม่ต่างกันเหมือนกันเลยเราต้องไปลองแต่งภาพที่หน้าคอมกันดูไปอันนี้ผมถ่ายเป็น Expert RAW ผมมาค่อนข้างจะทะเลาะกับ Expert RAW พอสมควรเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่า Expert RAW มันยังไม่ค่อย stable ตอนที่วัดแสงมันยังแบบไอ้นู่นไอ้นี่อยู่แบบเดี๋ยวสว่างมากเกินไปอะไรเงี้ยที่ผมเคยให้คุณดูอ่ะผมก็งงอ่ะ Expert RAW มันยังไงวะมันไม่ค่อย stable เท่าไหร่ผมก็เลยแบบไปใช้โหมดแบบธรรมดามั้ยแต่ว่าภาพพวกนี้ที่ถ่ายมาเนี่ยก็มี Expert RAW อยู่อย่างอันเนี้ยกับอันเนี้ยเป็น Expert RAW อย่างอันเนี้ยเป็นโหมด Pro ธรรมดานี่ Expert RAW คือแค่2ภาพนี้นะส่วนโหมด Pro ธรรมดาเนี่ยก็คือ2ภาพนี้จะให้ดูนะฮะสำหรับการถ่ายเป็นแลนด์สเคปอันนี้เป็นภาพที่ผมแฮนด์เฮลใช้มือถือถ่ายมือถือถ่ายนี่ไปถ่ายตรง M Cortia นะฮะถ่ายเป็นโหมด Expert RAW แหละใช้เป็นเลนส์ Wide Main นะฮะถ่ายมาที่ความละเอียด50ล้านดีเทลได้แบบนี้ซึ่งเอาภาพไปลงแล้วก็รู้สึกว้าวกันคนเขารู้สึกว่ามันเทียบเคียงได้กับกล้องจริงๆเลยมั้ยพี่ผมว่าถ้าเกิดเราดูแบบนี้ก็เทียบได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราซูมเข้าไป100เนี่ยเราจะเห็นว่าดีเทลข้างในมันก็ยังอยู่ในระดับมือถืออยู่ดีอ่ะแหละมันก็จะมีความเป็นปื้ดๆอยู่เห็นไหมแต่ถ้าดูในเมื่อกี้มันก็โอนะมันก็เหมือนกับดูผ่านมือถือมันก็ไม่ได้แบบมันก็ถือว่าสวยนะแต่ถามว่าสวยไหมสวยแหละถ่ายแลนได้ไหมถ่ายได้โอเคเป็นรอถูกไหมเอามาปรับแต่งเปลี่ยนไว้บาลานซ์เปลี่ยนสีอัลบีฟอร์เป็นแบบนี้นะฮะปึ้งอัพเตอร์แล้วดึงได้โออยู่นะดึงได้โออยู่นะครับประทับใจนะอันนี้ภาพที่ได้ผมโอ้โหจริงๆไทยแลนด์มันวัดประสิทธิภาพกล้องเหมือนกันนี่ก็โหดอยู่ก็ทำได้ดีเรียกว่าถ้าจะเอาไปเทียบกับกล้องขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะอย่างที่บอกว่าพอผมซูมเข้าไปแล้วอ่ะมันก็ยังนิดนึงนะครับยังติดอย่างนี้อยู่แต่ว่า50ล้านอ่ะแล้วก็ดัน ISO เข้าไปอยู่ที่640ด้วยนะฮะแล้วก็ถือถ่ายที่สปีด1:8ส่วนนี้ISO 50ไปเลยลูกพี่เท่าไหร่อ่ะ1วิ ISO 50 1วิใช่อันนี้ถือเองอันนี้ตั้งบทขาตั้งกล้องเลยนะครับไม่ถือแล้วครับแต่ดูก็อย่างที่บอกอ่ะพอเราซูม100มันจะเห็นมันจะเห็นครับถ้าเป็นกล้องมันก็จะเนี๊ยบกว่านี้แต่นี้พอเป็นมือถือก็แต่เราก็คิดว่าได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วก็ถือว่าดีแล้วก็ถือว่าดีใช่ส่วนอันนี้โหมดโปรธรรมดานะฮะไม่เอ็กซ์เพิร์ทเอาจริงๆนะผมงงว่าทำไมมันเห็นน้อยเยอะด้วยความสัดจริงเลยผมสับสนระหว่างไอ้สองโหมดนี้เอามาคอมเพลกันอันซ้ายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทรออันขวานี่เป็นโหมดโปรธรรมดา2ไฟล์เป็นไฟล์รอเหมือนกันอันซ้ายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทรออันขวาเป็นโปรธรรมดาไงมันมีน้อยเนี่ยงงไม่รู้ซิงเดียวกันเลยเนี่ยซิงมาเลยคนละสีงงอ่ะมาซิงเดียวกันจริงไหมแต่ว่ารู้สึกไอ้เนี่ยผมต้องมาเพิ่มความสว่างนิดนึงเนี่ยซิงค์เข้ามาเนี่ยปักมันสว่างไปพอซิงค์มาแล้วมันสว่างไปผมเลยมาลดความสว่างลงมันลดความสว่างลงจนมันเท่าๆกันอ่ะคนละสีอ่ะคนละสีไม่เป็นไรจริงๆก็เป็นแหละแต่ซูมเข้าไปทำไมไอ้นี้แม่งมีน้อยวะ
ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับระหว่าง Expert Raw กับไอ้หมด Pro ที่ทำเป็น Raw ธรรมดาเออทำไมมันให้ผลที่แตกต่างกันนะฮะก็ไม่ทราบเอาเป็นว่าเทสให้ดูแล้วกันทั้งการใช้ Expert Raw และการถ่ายหมด Pro ธรรมดาที่ถ่ายเป็น Raw ได้ผลมาเป็นแบบนี้ฮะซึ่ง2 อันนี้เป็นเลนส์ Ultra Wide นะครับส่วนนี้ Wide Main ตามนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ Landscape เผื่อใครเอามือถือไปถ่ายซีรีส์เหตุจริงๆผมมองว่าhandheld ไป expert raw handheld ตอนนี้ expert raw ดูน่าจะ work นะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ไม่เยอะก็เอา expert raw handheld ไปใครไปเที่ยวนะครับถ่ายเป็นไฟล์ raw ไปไฟล์ก็ไม่ใหญ่ครับสบายๆนะฮะ 9.65 เมกนี่ก็ถ่ายเป็นไฟล์50ล้านนะ19เอ๊ะก็ไฟล์ก็ใหญ่อยู่26มาตรฐานอยู่ไหนไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะก็โดยประมาณอะไรอย่างเงี้ย 9ถึง20กว่าเมกนะฮะก็แล้วแต่ถัดไปก็เป็นอะไรกรุบกริบเล็กน้อยนะฮะเรื่องของAI ผมก็ไปถ่ายภาพนี่ฮะไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สเคปอันนี้เป็นเทเลคูณ10นะฮะที่ผมใช้27มิลคือเป็นเทเลคูณ10เลยถ่ายพระอาทิตย์ไข่แดงอันนี้เป็นตึกสเตททาวเวอร์มั้งอันนี้ก็ได้ช่วงที่นกกำลังบินกลับรังรู้ได้ไงมันกลับรังจินตนาการไงแบบถ้าพระอาทิตย์ตกต้องพูดนกบินกลับรังแต่ถ้าเป็นตอนเช้าก็นกบินออกหาอาหารนกที่ตื่นเช้าคือนกที่งานเยอะโอเคตามที่คุณเห็นนะมาดูดีเทลของงานแลนด์สเคปแบบนี้ดูนะฮะอันนี้ JPEG นะแต่ว่าผมเอามาแต่งนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมเอามาแต่งนิดหน่อยก็คือมีการแบบปรับเคิร์ฟปรับอะไรนิดหน่อย Before แบบนี้อัปเตอร์ให้สว่างขึ้นนิดหน่อยอ่ะดีเทลก็ประมาณนี้นะครับเห็นฝุ่นตรงนี้ไหมสวยงามซะเหลือเกินเหมาะผมชอบมากเลย PM เนี่ยไม่ใช่ฟอกนะแต่เป็น PM ให้ความรู้สึกที่แบบว่ามันเหมือนเป็นมิติก็ถ่ายแบบนี้ก็ได้พระอาทิตย์เป็นไข่แดงมาก็มีความสุขมากนะชอบใจนะครับก็เลยอ่านหานะอยากจะลองซูม100ไปที่พระอาทิตย์นะครับดูซิจะได้พระอาทิตย์อะไรมาอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะพระอาทิตย์จะฐานข้อมูลไหนผมเชื่อมันใน Samsung S23 Ultra นะฮะคุณรู้ไหมว่าระยะห่างระหว่างโลกกับพระอาทิตย์เท่าไหร่150ล้านกิโลเมตรนะครับจากโลกไปพระอาทิตย์ระยะห่างใกล้ๆแค่นี้เอง Samsung S23 Ultra นะฮะจะทำให้มันเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์150ล้านกิโลเมตรจากโลกก็เป็นแค่หน้าปากซอยใกล้เหมือนหน้าปากซอยนะฮะนี่คือพระอาทิตย์วันนั้นจริงใช่ไหมคุณเห็นจุดดับนี่ไหมมันไม่ใช่จุดดับใช่คนคิดว่ามันเป็นจุดดับแต่จริงๆมันอะไรก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเป็นสิวจุดปะทุ จุดปะทุเออนั่นแหละครับเนี่ยถ่ายพระอาทิตย์150ล้านมันเป็นพระอาทิตย์ที่คุณถ่ายใช่ไหมผมกดถ่ายเองแต่ไม่รู้ภาพที่ได้ใครไปก็ใช่ไงปรากฏมิดเจอร์นี่แต่ไม่หรอกมันน่าจะเป็นภาพที่คุณถ่ายแหละก็ภาพผมถ่ายสิเพราะว่าถ้าเป็นตรงคือหมายถึงพระจันทร์อ่ะมันก็จะง่ายกว่าที่เอาภาพอื่นมาแต่ว่าอันเนี้ยคุณถ่ายเองมันมีแสงสว่างมันจะเห็นชัดว่ามันมีดีเทลอะไรอยู่ผมบอกแล้วมี Samsung S23 Ultra พระอาทิตย์150ล้านกิโลก็เหมือนหน้าปากซอยแต่ว่าอย่างเงี้ยมันเบลอไงเราก็ไม่รู้ใช่มั้ยอย่างถ้าเป็นคนหน้ามีดีเทลมันก็จะเห็นว่าไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยพระอาทิตย์มันก็เบลอไปหมดไงเบลอไปหมดเห็นไหมถ่ายพระอาทิตย์ยังถ่ายได้ทำไมจะถ่ายแอดอลไม่ได้ย้อนกลับไปถึงอะไรบางอย่างนะครับที่เราเทสกันเอ๊ะนี่ไงบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไงทำไมพอพระอาทิตย์มันชัดกว่าหน้าคนวะมันไม่ชัดนะมันเบลอนะแต่มันไม่เบลอหนักเท่านี้ไหนเปิดคู่กันดิหน้า BBS พระอาทิตย์แต่ขอบคมมากเลยนั่นสิน่าสงสัยทำไมหน้าไอ้บีขอบแม่งไม่คมแบบพระอาทิตย์ไปอย่างน้อยๆหรือว่าภาพนี้มันเป็นพระอาทิตย์ของวันนั้นจริงหรือเปล่าไม่มีทางรู้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณผู้ชมครับอันนี้คือเทเลคูณร้อยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้นะครับยังเป็นปริศนารอให้เราค้นหาคำตอบว่าพระอาทิตย์ที่ได้จากเลนส์เทเลคูณร้อยเหมือนกันเป็นพระอาทิตย์ที่เราถ่ายหรือเปล่าจริงอันนี้คือถ่ายคูณร้อยเลนเดียวกันเลยเทียบกันหน้าคนน่ะทำไมหน้าคนมันไม่ตัดขอบคมนะพระอาทิตย์อ่ะไปถามท่านประธานของ Samsung อันนี้คือพระอาทิตย์ของเราที่เราถ่ายหรือเปล่าจริงหรือเปล่าหรือว่า AI ช่วยทำอะไรบางอย่างให้มันออกมานะฮะยังเป็นปริศนาอยู่นะฮะเป็นเรื่องรีรับนะฮะที่รอการพิสูจน์อยู่
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับกล้อง Samsung S23 Ultra ก็ยังคงน่าจะเป็นกล้องที่เหมาะสำหรับการไปถ่ายคอนเสิร์ตงานไอดอลต่างๆอยู่ดีนะฮะเพราะว่าจากสถิติของ Samsung S22 Ultra เนี่ยก็จะถูกเช่าคิดราคาต่อวันเลยนะฮะเพื่อไปถ่ายงานคอนเสิร์ตไอดอลต่างๆผมก็เลยลองนะครับไปงานมิสซิลิของ BNK48 แล้วลองเทสดูว่าประสิทธิภาพของ Samsung S23 Ultra เนี่ยถ้าต้องซูมเข้าไปเพื่อจะถ่ายไอดอลจริงๆเนี่ยมันได้ผลเป็นยังไงภาพที่ได้จะถูกใจแฟนคลับหรือเปล่ามาดูกันตอนนี้ผมมาลองเทสถ่ายนะฮะที่งานมิสซิลิเป็นงานที่น่าจะจำลองงานแบบเวลาศิลปินไอดอลอะไรแบบนี้นะครับที่เราจะต้องใช้ Samsung S23 นะครับมาถ่ายเพื่อซูมเข้าไปเยอะๆเพราะว่าเราจะอยู่ไกลจากเขาบรรยากาศมันก็ประมาณนี้นี่คืออยู่หน้าบูธหนึ่งซึ่งจะมีไอดอลยืนอยู่ข้างในก็จะลองซูมเข้าไปให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูภาพกันว่าภาพที่ได้คุณภาพเป็นยังไงนี่คือภาพนิ่งที่ได้นะครับจากการเอาไปซูมถ่ายนะหลักๆที่ผมซูมเนี่ยก็ซูมค่อนข้างที่จะไม่ได้ถึง100นะฮะซูมไปประมาณ20ถึง30นะครับสำหรับบูธที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้อย่างภาพนี้อาจจะไปโฟกัสด้านหลังลองมาดูอีกภาพนึงภาพนี้โฟกัสเข้านะครับคุณภาพที่ได้ประมาณนี้นะจุดที่ยืนถือว่าไกลแต่ภาพที่ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะนี่ครับมันก็จะมีอยู่บ้างนะถ้าคนมันเยอะๆครับแบบเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะภาพมันจะมีความเนียนๆวุ้นๆนะครับเหมือนกับว่า AI อ่ะเข้ามาช่วยทำให้ดีเทลเนี่ยมันกลับมาทั้งที่จริงๆดีเทลจากหลังกล้องหรือออปติกเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ผมก็ลองแบบซูมคนนี้จะอยู่ไกลมากไกลที่สุดอันนี้น่าจะซูมเข้าไปแบบเยอะมากๆผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะแบบ 50-60 อัพนะครับได้แบบนี้เลยอันนี้ AI อาจจะทำงานไม่ทันอาจจะงงๆผมคิดว่านะก็พยายามที่จะแบบเก็บดีเทลมาแบบมีคนเดินไปมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันจับได้เป็นหน้าคนนะครับมันก็จะพยายามที่จะทำให้ภาพมันคมชัดมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือคอนทราสต์ที่หนักขึ้นเพราะว่าตัวออปติกเองเนี่ยน่าจะพอซูมเข้าไปเยอะๆขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วเป็นดิจิตอลซูมด้วยเนี่ยคอนทราสต์น่าจะลด AI เลยเข้ามาเพิ่มคอนทราสต์มันก็อาจจะเพิ่มเข้าไปดำๆประมาณนี้นะฮะเพื่อให้มันดูแล้วภาพมันก็ชัดนะอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นความดำแบบมีความวุ้นอยู่แต่ถามว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นความทรงจำได้ไหมดูรู้เรื่องไหมคือมันก็ดูรู้เรื่องนะครับมันก็ไม่ได้แบบจะถึงกับแบบโอ้ยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือมันได้เลยนะมันใช้ได้เลยคือดูรู้เรื่องดูเป็นหน้าคนน่ะรู้ว่าเป็นใครส่วนภาพนี้นะฮะจากจุดที่ยืนอยู่เนี่ยคือยืนอยู่บูธเมื่อกี้แล้วซูมไปบูธข้างๆถัดไปบูธที่2ซูม100กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เต็มที่เลยเท่าที่มันจะทำได้ close up เข้าไปแบบนี้นะฮะ AI มัน draw ขึ้นมาให้ด้วยซึ่งแตกต่างจากตอนที่ถ่ายหน้า B ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอ่ะ B ไม่ใช่ไอดอล AI ก็เลยไม่ใช่ไอดอลดีก็เลยแบบปล่อยหน้ามันเป็นอย่างนั้นพอเป็นไอดอลปั๊บนะ AI เหมือนจะรู้อันนี้ผมก็คิดไปเองอะไรประมาณนั้นครับก็ยังดูเป็นอะไรที่ชัดกว่าหน้า B ตอนนั้นน่ะนะอันนี้คือซูม100นะครับซึ่งจริงๆเราไม่ได้ขนาดนั้นอยู่แล้วนี่ก็กลับมาที่บูธเดิมก็ซูมเข้าไปไม่ถึง100หรอกมันก็มีความคมชัดในแบบของมันนะฮะที่มันจะทำได้อันนี้คือภาพที่คุณเห็นไปในสถานการณ์จริงที่เราเห็นหลังกล้องเนี่ยมันอาจจะดูแบบเป็นวุ้นเป็นอะไรเงี้ยแต่พอเราถ่ายเสร็จแล้วอ่ะ AI มันจะดรอภาพให้ชัดขึ้นผมเห็นภาพแบบนั้นนะลองเทสถ่ายวิดีโองานมิสซิลินะครับก็คล้ายๆกับงานของศิลปินจะลองซูมเข้าไปดูนะครับซูมได้และนี้เป็นการซูมจากเลนส์ไวด์เมนนะครับไวด์เมนมันจะซูมเข้าไปได้10เท่านะฮะภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้นะฮะถามว่าวิดีโอเป็นวุ้นไหมมันก็เป็นวุ้นนะครับอันนี้ผมถ่ายเป็น 4K 60นะครับนี่ภาพที่ได้เป็นแบบนี้ส่วนอันนี้ถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับถ่าย 4K 60เหมือนกันนะซูมจากเลนส์ wide main เช่นกันนะซูมไปสุดเลยก็คือจะได้10เท่าอันนี้จะเป็นเลนส์เทเล่คูณ10แล้วผมซูมเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะฮะกลายเป็น20เท่าภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับสุดท้ายนะฮะสำหรับการใช้ Samsung S23 Ultra ในการไปถ่ายศิลปินไอดอลผมมองว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือที่ทำงานได้ดีแล้วก็เวิร์กสำหรับการทำงานแบบนี้จริงๆไหนๆ S23 ออกมามี CPU Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy แล้วผมต้องเทสไปสุดเลยครับวันนี้เราจะถ่ายบล็อกกันให้แบบรู้กันไปเลยว่า Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy เนี่ยเจ๋งแค่ไหน 4K 60ลุยเริ่มบล็อกได้เลยตอนนี้ออกจากบ้านเดี๋ยวเราจะไปไหนกันพี่ก้าวไปกินของอร่อยไปกินของอร่อยที่ไหนอะที่ร้านหมูทอดอะไรในตำนานอะที่ฉิมบอกว่า
คนเข้าแถวกันมหาศาลรู้ไหมกล้องไหนคุณรู้ไหมว่ารูเนี่ยรูนี้มองให้ถูกรูใช่แต่ว่าเวลาที่เราโฟกัสเข้ารูเนี่ยมันจะรู้สึกโฟกัสกว่าจริงมาดูการเปลี่ยนแสงระหว่างแสงแรงๆแบบนี้มาสู่ความมืดแบบนี้มาดูความไวนะฮะของการเปลี่ยนแสงกันแล้วก็สว่างแบบนี้นะอันนี้จะได้ดูประสิทธิภาพกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกอย่างนึงที่ต้องลุ้นคืออะไรรู้ไหมไฟกับพริบหรือเปล่าเพราะว่าเราถ่ายเป็น 4K 60ไงมันไม่มีให้เลือกเป็นแบบ 4K 50ไงก็เลยต้องมาถ่ายในเนี้ยเทสดูว่าไฟกับพริบไหมถ้าไฟกับพริบก็นั่นแหละไฟมันกับพริบเราจะเห็นตอนที่เราจะตัดใช่ไหมใช่ตอนนี้ไม่เห็นผมมีทางเห็นก็คือทำงี้ผมถ่ายคุณแบบนี้อุ้ยไฟไม่กับพริบว่ะก้าวเหรอเออมันไม่กับพริบจริงๆนะเออก็ดีนะทำไมวะถ้าอย่างนั้นก็ดีดิน่าสงสัยต้องห่วงเลยอ่ะโอเคเอาเป็นว่ามันไม่กับพริบอ่ะนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมไม่รู้ว่ามันจัดการด้วยซอฟต์แวร์หรืออะไรแต่ถ้ามันไม่กับพริบแบบนี้ได้เราก็ถ่ายวอลล็อปในประเทศเราได้สบายๆคุณรู้ไหมว่าข้อดีของการรู้ว่าเลนส์ตัวไหนที่เราใช้ถ่ายมันอยู่ไหนมันคือยังไงว่าเราถ่าย2คนใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเลนส์ตัวนี้คือเลนส์ตัวนี้ใช้ถ่ายเลยอัลตร้าไวด์เนี่ยเวลาเราถือเนี่ยเราจะไม่ถือให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้คือไม่ใช่ว่าเอาก้านตรงนี้มาอยู่ตรงกลางเราจะเอาเลนส์เนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะเราจะได้อยู่ตรงกลางเพราะเวลาที่เราโฟกัสเลนส์เนี่ยเราจะเอามันวางไว้ตรงกลางโดยอัตโนมัตินะครับเพราะงั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเลนส์ที่เราใช้ถ่ายเนี่ยมันอยู่ไหนจริงๆตรงนี้เป็นที่แสงน้อยนะก็วัดประสิทธิภาพเลยว่ากล้องตัวนี้ใช้ถ่ายในที่แสงน้อยแบบถ่ายเที่ยวถ่ายวล็อกได้ไหมเราไม่ได้พูดดังด้วยนะอันนี้ก็วัดใหม่ด้วยจริงๆถึงผมเอาไมค์มาแต่ว่าจะไม่ใช่ตอนนี้ร้านที่เรามาคือร้านหมูทอดอันนี้คัตสึคุระนะฮะเพื่อชีวิตผมง่ายขึ้นนะผมจะติดไมค์ไวเลสเข้าไปนะฮอลลี่แลนด์รัก M1 เพราะว่าเวลาที่กินข้าวอะไรเงี้ยผมว่าบางทีตั้งไว้ไกลอ่ะเสียงมันไม่เข้าเสียงกล้องหรือแม้แต่ตอนนี้คือในร้านข้าวเราไม่ได้แบบจะพูดดังๆได้เข้าใจป่ะพี่ต้องมองรูนี้ไงใช่ผมมองผิดรูอ่ะมองผิดรูผมมองอันนี้ผมมองไปที่รูนี้ถูกรูมั้ยอันนี้ผมมองที่รูนี้ผิดรูมั้ยผิดรูเฮ้ยมันรู้เลยใช่มั้ยคุณที่รูมันใกล้กันไม่แต่ว่าคนดูรู้ไหมไอ้เนี่ยผมกำลังมองไปที่ไวเมนอยู่คุณต้องอันนี้แต่นี้ผมจะมองไปที่อัลตราไวรู้เลยนะรู้เนี่ยผมถึงบอกว่าต้องจำให้ได้ว่าเลนอะไรมันเป็นเลนอะไรควรใช้ตัวนี้ไอวันติดไปที่พี่ก้าวเลยแล้วกันนะมันมีน้อยรีดักชันด้วยนะแต่ว่าผมไม่เปิดฟีเจอร์น้อยรีดักชันแล้วกันผมยังเป็นคอนเซอร์เวทีฟชอบเสียงจริงอยู่ปั๊บเป็นไงกำลังบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟน USB เช็คถ้ามันพูดว่าผ่านแสดงว่าใช้ได้ผมติดไว้ที่คอเลยละ M1 นี่คือหมูทอดที่ผมชอบมากนะฮะดูเนื้อเอาเข้าไปลึกๆเลยดูเนื้อนี่แล้วก็มาที่กุ้งนี่มาที่กุ้งนี่ตรงนี้แต่แบบชอบความเป็ดขนมปังนะคุณพี่ก้าวชอบเป็ดขนมปังแบบนี้มากเลยดูน่ากินมีโคลสอัพกันเลยทีเดียวนะฮะจะบอกว่าเรายังไม่ได้ถอดไมค์ออกนะก็คือยังใช้ไมค์แบบนี้ไปก็จะเป็นโซลูชันใช้ไมค์ไปแล้วกันเพราะตอนแรกก็เห็นแล้วว่าเสียงจากตัวโทรศัพท์เป็นยังไงคราวนี้ก็เป็นเสียงจากไมค์บ้างเพราะจริงๆการใช้ไมค์ไวเลสค่อนข้างสะดวกสำหรับการถ่ายวล็อกตรงที่ว่าในที่บางที่เรามั่นใจในเสียงเรามั่นใจในเสียงก่อนแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ตรงคอไม่ว่ากล้องมันจะห่างไปขนาดนี้หรือว่ากล้องจะเข้าใกล้คอมโพสเราอยากให้ห่างหน่อยใช่คอมโพสให้ห่างหน่อยเนี่ยเสียงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ต้องตะโกนเราไม่ต้องรู้สึกไม่สบายใจโอเคผมรู้ว่าไมค์ของโทรศัพท์อ่ะมันไวมันจัดการได้อยู่แล้วแต่บางทีพอมันไกลปั๊บเนี่ยถ้าว่าไกลปั๊บเราก็อยากจะแบบพูดให้ดังขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราติดไมค์ไวเลสไว้ที่คอเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องพอห่างปั๊บพูดให้ดังขึ้นไม่จำเป็นเพราะไมค์มันอยู่ที่คอเสียงไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะเข้าใกล้จะออกเสียงจะ stable เลยมันก็ง่ายในการถ่ายบล็อกก็เลยจะขอติดไมค์ไว้แบบนี้แล้วกันนี่คือโรงหนังที่พี่ก้าวไม่ได้มาเป็นชาติแล้วนะก้าวไม่ได้เข้าโรงหนังมานานโรงหนังคืออะไรก้าวให้นั่งดูซีรีส์ก้าวก็ต้องคอยลุกยืนพอลุกยืนปุ๊บก็ต้องพอสไว้ก่อนเพราะว่าอ่านไม่ทันน่าสงสารนี่ไอออนแมนอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือตื่นเต้นไหมโรงหนังคราวนี้เขาเรียกว่าโรงหนังฉันยังไม่ได้เข้าเลยโอ้โหนี่แหละครับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการนั่งชมแม่น้ำเจ้าพระยา
ในวิวที่อากาศดีจริงๆอากาศดีนะถ้าไม่นับความร้อนเนี่ยลมพัดเป่าฟิลดีมีเพลงนะฮะติดลิขสิทธิ์กันไปคลิปนี้ก็ไม่ต้องเก็บตังค์กันแล้วนะฮะดูวิวแม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าไหมนี่ดูความสดโอ้โหนี่เลนอัลตาไวนะเดี๋ยวผมแพนให้ดูนะว้าวดีว่ะเลนอัลตาไวสวยนะก้าวดูดิเดี๋ยวผมเป็นเลนไวเมนให้มุมเดิมเลยเดี๋ยวแพนให้ดูใหม่ไปช้าๆสีสันนี่เด็ดดวงสวยงามผมว่าไดนามิกเลนมันดีอ่ะฟ้าสวยนะฟ้าสวยฮะคือจริงๆอะฟ้าแท้ๆก็สวยอยู่แล้วด้วยแต่ถ่ายออกมาก็สวยเข้าไปอีกนี่ดูท่าเรือนี่โอเคเดี๋ยวไปดูไงมุมตรงนี้เป็นมุมที่ดีนะนี่มุมนี้ทุกคนอันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายบล็อกนะที่ผมจะมาอัปเดตกลางแดดร้อนๆแบบนี้อยากให้เห็นว่าเราถ่ายกลางแจ้งได้เครื่องมันไม่ร้อนไม่ฮีทนะครับถ่าย 4K 60ถ่ายมาตลอดเลยไม่ร้อนไม่ฮีทมันก็แค่แบบอุ่นแบบไม่ได้ร้อนว้าวไม่ร้อนไม่ร้อนเราเพิ่งออกมาด้วยแหละไม่ถ่ายมาตลอดปกติอ่ะผมมาร้อนเครื่องอ่ะไม่ร้อนเครื่องเนี่ยมาคุณลองจับดิมันอุ่นๆมันไม่ได้มันไม่ได้ร้อนแบบพ่อปู่อ่ะพ่อปู่นี่เวลาที่แสดงฤทธาเนี่ยบอกเลยร้อนแช่น้ำแข็งต้องเอาพ่อปู่ไปแช่น้ำแข็งร้อนอกร้อนใจนะฮะเวลาที่ฤทธาออกพลังอำนาจเนี่ยยิง 4K 60พ่อปู่นี่แทบตายนะฮะคอผมแต่ว่าอันนี้ได้นะฮะแต่เราก็ไม่ได้เอา S23 ไปติดอยู่กับคอแล้วนะฮะเอาไปว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยมันใช้งานได้แล้วแบตเนี่ยถ่ายมาตั้งแต่เช้าเนี่ยคือตอนออกมาเนี่ยอยู่ที่80ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 51% ไม่เปลืองแบตนะถ่ายวล็อกนี่คือถ่ายมาครึ่งวันแล้วนะถ่ายเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมว่ามันใช้ได้แหละถ้าใครจะเซฟก็มี power bank อ่ะชาร์จครึ่งวันทีอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่ามันอึดมั้ยผมมองว่าอึดนะเพราะว่าผมถ่ายมาเนี่ยแบตมันกินไป 30% เองก็วล็อกครึ่งวันนะพูดถึงนะใช่มั้ยวล็อกครึ่งวันเนี่ยก็ออกมาก็สายแล้วเหมือนกันใช่วล็อกครึ่งวันก็ได้อยู่นะโอเคนะฮะเรื่องความร้อนเรื่องการกินแบตนี่ถือว่าโอเคมากวล็อกวันนี้จบแล้วเอามาใช้ให้ดูประสิทธิภาพแล้วก็เล่าให้ฟังว่าถ้าใช้ Samsung S23 Ultra ถ่ายวล็อกจะเป็นยังไงมาเล่าประสบการณ์การใช้งานดีกว่าที่ผมใช้ Samsung Galaxy S23 Ultra มาน่าจะหลายอาทิตย์มากๆแล้วนะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์การใช้งานในมุมมองของผู้ใช้มือถือเป็นมือถือที่ผมใช้ติดตัวอยู่ตลอดใช้มา2อาทิตย์เนี่ยผมบอกเลยว่า Samsung S23 Ultra น่าประทับใจมากถ้าเทียบกับ Samsung S22 Ultra ตัวเก่าที่ใช้ผมรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาขึ้นไปเยอะในตัวด้านในของมันยกตัวอย่างเช่นกินแบตน้อยลงเครื่องร้อนน้อยลงใช้งานได้แบบรวดเร็วมากขึ้นหรือแม้แต่ฟีเจอร์อะไรที่แบบน่าหงุดหงิดเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นเวลาคุณดู YouTube แล้วคุณจะกลับไอ้ตอนที่กลับเนี่ยมันเร็วกว่า S22 Ultra ว่ะอะไรเงี้ยอันนี้มันเรื่องจุกจิกกวนใจเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนมาเป็น S23 Ultra นี่มันสะดวกนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของกล้องที่ดีขึ้นภาพที่ดีขึ้นหรืออะไรก็ตามทีประสบการณ์ในการใช้งานต่างๆที่ Samsung S23 Ultra ให้ผมเนี่ยก็น่าประทับใจมากเป็นมือถือที่ดีมากๆเครื่องหนึ่งเลยและแน่นอน Samsung S23 Ultra มันคืออุปกรณ์สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แจ่มแบบประทับใจอ่ะอย่างที่คุณดูเทสไปดูสรุปเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปกันสรุปนะครับกล้อง Samsung S23 Ultra คือเขาชูมาด้วย200ล้านพิกเซลซึ่ง200ล้านพิกเซลเนี่ยเราก็คิดไปนะฮะว่ามันจะเป็นแค่แบบมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่าแต่พอเอามาใช้จริงๆไม่มาร์เก็ตติ้ง200ล้านนี่คือ200ล้านจริงๆที่ได้ดีเทลแบบ200ล้านคุณภาพดีมากๆให้ผ่านส่วนเรื่องของ CPU ตัวใหม่ช่วยในการถ่ายรูปได้เยอะไหมช่วยได้เยอะ Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ช่วยในการถ่ายรูปได้เยอะมากถือว่าเวิร์กมากจากประสบการณ์ที่ผมเอาไปถ่ายวล็อกมามันเป็นกล้องถ่ายวิดีโอ4K 60เฟรมที่ดีมากๆเพียงแต่ว่าในวล็อกอย่างที่เห็นไปนะครับว่ามันก็จะมีช่วงเฟรมดรอปช่วงอะไรด้วยก็เลยกลายเป็นปริศนาว่าไอ้ที่ตั้ง60นะ60จริงหรือเปล่าเพราะว่าเอาฟุตเทจมาดูแล้วมันไม่60กันทุกอันพอแสงน้อยมันก็ไม่60ได้ก็เอ๊ะนิดนึงแต่ถามว่าใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ไหมใช้ถ่ายวล็อกถ่ายวิดีโอได้ไหมใช้ได้เลยนะดีมากๆด้วยภาพสวยด้วยอันนั้นไม่ได้แต่งอะไรเลยนอกจากนั้นไมค์ที่ใช้ถ่ายวล็อกก็ดีมากเช่นกันนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ดีขึ้นไปอีกก็ไปซื้อไมค์เพิ่มเนี่ยอย่างเงี้ย Holyland Lark M1 ติดเข้าไปก็ได้ก็เป็นโซลูชั่นแบบprofessional เป็นแบบไวเลสก็ได้หรือว่าใครแบบเอ้ยไม่อยากยุ่งยากอ่ะพี่ก็คือใช้ไมค์มันนะก็คือใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่าอยู่ห่างเกินระยะแขน
แค่นั้นจะกำลังดีเรื่องของไฟรอก็ดีเช่นกันนะฮะสามารถจะกลายเป็นกล้องที่แบบใช้ถ่ายแลนก็ได้ถ่ายพอร์เทรตแบบจริงจังก็ได้เลนไวเมนคือสุดเจ๋งสุดอยู่แล้วนะฮะเรื่องของเทเลถือว่าให้มาดีและยังคงคิดว่า Samsung S23 Ultra สำหรับปีนี้นะฮะก็ยังเป็นมือถือนะฮะที่จะต้องสามารถเอาไปปล่อยเช่าได้ในวันที่มีคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีหรือซีรีส์วายมานะฮะก็จะเป็นมือถือที่ถูกเอาไปเช่าเพื่อเอาไปถ่ายศิลปินจากเวทีอยู่ดีได้อยู่แน่นอนนะครับคุณภาพดีใช้ได้เอามาดูแล้วอิ่มอกอิ่มใจแน่นอนแฟนคลับคือมีภาพศิลปินให้ดูจะถ่ายเป็นวีโอก็ได้อ่ะสุดแท้แต่อ่ะถ่ายภาพนิ่งก็ถ่ายมาเอามาลง Twitter นะฮะถือว่าไม่มีดรอปจาก S22 มีแต่จะเพิ่มคุณภาพเข้าไปอีกเยอะมากๆเป็นอุปกรณ์สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องมีอันนี้คือผมใช้แล้วผมชอบนะภาพนิ่งจริงๆดีขึ้นด้วยนะภาพนิ่งดีขึ้นการถ่ายที่สองน้อยดีขึ้นนะครับภาพนิ่งดีขึ้นเลยนะก้าวว่าหน้าซื้อเป็นตัวที่น่าซื้อแล้วก็ใครใช้22อยู่หน้าเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็น S23 Ultra จบเรียบร้อยแล้วฮะสรุปถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่ www.ilovetogo.com/shop หรือถ้าใครถนัด Shopee Lazada TikTok LINE Shopping ก็อย่าลืมเสิร์ชชื่อร้าน ilovetogo ด้วยนะคะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ